บทที่141ถึง160เมื่อหมาป่าได้รับชัยชนะเช็คกิ้งซิงยูก็พาผู้คนออกไปฆ่าหมาป่ากลายเป็นศิลปะการต่อสู้เมื่อรู้ว่าคุณจะจับมือข้างเดียวส่งมอบพวกมันเฉาซิงยูกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหลังจากถูก WUAO ยี่ปล้นเธอก็ไม่ได้ถอยหนีจริงๆแต่ติดตาม WUAO ยี่และคนอื่นๆตลอดเวลาโดยมองหาโอกาสเธอพบผลลัพธ์จริงๆทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ใบหน้าของหลังชิงงอหอวูบเปลี่ยนไปน่าเกลียดทันทีพวกเขาเพิ่งถูก WUAO ยี่และคนอื่นๆทุบตีและอาการบาดเจ็บของพวกเขายังไม่หายดีตอนนี้พวกเขาพบกับชาวซิงยูและคนอื่นๆการต่อสู้ครั้งนี้จะต่อสู้ได้อย่างไรอย่ากังวลว่าฉันจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฉันได้ยินสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้ดังนั้นโปรดส่งอะไรบางอย่างอย่างเชื่อฟังอย่าเสียเวลาคุณอาจยังมีโอกาสอยู่ชาวซิงยูกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณหมาป่าตัวสั่นอย่างกล้าหาญแต่ไม่มีทางและท้ายที่สุดเขาก็หยิบอุปกรณ์อวกาศที่ซ่อนอยู่ในรอยแตกในแนวปะการังออกมาอย่างเชื่อฟังในเวลาเดียวกัน WUAO ยี่และคนอื่นๆก็พบใจแอนลิงคุงเช่นกันแต่ใจแอนลิงคุงไม่มีดอกไม้มากขนาดนั้นสิ่งของบนร่างกายของเขาถูก WUAO ยี่และคนอื่นๆปล้นโดยตรงหลังจากปล่อยให้หลิงคุนยักษ์และคนอื่นๆออกไปแล้วอูอาโออี้ก็นับกำไรที่เขาได้รับและใบหน้าของเขาก็แสดงรอยยิ้มเช่นกันกำไรของเราก็ไม่เลวตอนนี้เรากำลังคิดถึงเวนจานและโอเฉาเทียนจากเทียนฉวนดาวมีข่าวอะไรจากพวกเขาบ้างไหมอูอาอี้หรี่ตามองกัปตันตำแหน่งของเวิร์นซานได้รับการยืนยันแล้วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเราแต่ตำแหน่งของอูเซาเทียนไม่สามารถยืนยันได้น้องชายกล่าวด้วยความเคารพเมื่อพูดถึงโอเฉาเทียนมีประกายแปลกๆเล็กน้อยในดวงตาของเขาเพราะมันชั่วร้ายเกินไปทุกครั้งที่เขาติดตามโอเฉาเทียนจะมีปัญหาในช่วงเวลาวิกฤตเสมอทุกครั้งที่ฉันพบร่องรอยของโอเฉาเทียนและคนอื่นๆในที่สุดฉันจะไปที่อควาเรียมที่ทรงพลังหลังจากการต่อสู้ก็ไม่มีร่องรอยไม่ใช่ครั้งหรือ2ครั้งแต่ทุกครั้งตราบใดที่คุณติดตามโอเฉาเทียนคุณจะพบกับเรื่องเลวร้ายและนำไปสู่การสูญเสียอยู่เสมอเกิดบ้าอะไรขึ้นคุณสามารถติดตามแม้แต่เดียวซองได้แต่คุณไม่สามารถติดตามโอเฉาเทียนได้อูอาอี้อารมณ์เสียเล็กน้อยครับกัปตันสิ่งต่างๆเลวร้ายมากทุกครั้งที่เราติดตามมักจะมีอุบัติเหตุในช่วงเวลาวิกฤตเสมอจนนำไปสู่ความสูญเสียน้องชายคนเล็กพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามอย่างดีที่สุดแต่เขาทำไม่ได้ถ้าเขาพยายามอย่างดีที่สุดดูเหมือนว่าพรของกี้ยุนโค่จะส่งผลต่อคุณไปที่เวนจานก่อนแล้วเขาอูอาอี้หรี่ตามองจากนั้นกลุ่มก็ออกเดินทางอีกครั้งในเวลานี้ชาวซิงยูพบเวนจานก่อนและกำลังสร้างพันธมิตรกับเวนจานเหมือนจ้านคุณคือเป้าหมายต่อไปของอูอาโออี้ดังนั้นถ้าคุณต้องการรวมพลังก็พูดออกมาสักคำสิเช็คกิ้งสตาร์เรนตรงไปตรงมาเธอรู้ดีว่าหลังจากที่ WUAO ยี่ปล้นเหวินจานเสร็จแล้วเธอก็จะรบกวนเธออีกครั้งแน่นอนดังนั้นเธอจึงตัดสินใจตามมาหาเหวินจานยูไนเต็ดจัดการกับ WUAO ยี่ด้วยกันเอาละเรามาสร้างพันธมิตรกันเถอะเหวินจานลังเลและตอบตกลงจากนี้ไปเราเป็นพันธมิตรกันและเราจะร่วมมือกันอย่างมีความสุขต่อไปชาวซิงยูยิ้มแม้ว่าความแข็งแกร่งของเธอจะแย่กว่า WUAO ยี่เล็กน้อยแต่ด้วยความช่วยเหลือของเหวินจานเธอก็ไม่กลัว WUAO ยี่ขอความร่วมมืออย่างมีความสุขเหวินซานก็พยักหน้าเช่นกันโอเฉาเทียนบนเกาะของคุณอยู่ที่ไหนเขามีปลาคราฟสีแดงและโชคของเขาก็ไม่เลวเลยทำไมเขาถึงไม่อยู่กับคุณเช็คกิ้งซิงยูมองไปรอบๆและพบว่าไม่มีโอเฉาเทียนอยู่ในทีมดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามไม่เขาอยู่ห้อง3ดังนั้นเขาจึงไม่อยู่กับฉันเหวินซานสายหัวในความเป็นจริงเขาจงใจไม่อยู่กับโอเฉาเทียนและดึงดูดความสนใจของคนอื่นมาที่หัวหน้านักเรียนของเขาให้พี่ชายของเขาติดตามโอเฉาเทียนรักษาพละกำลังของเขาและรับผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุดเพียงว่าเขาประเมินโชคของโอเฉาเทียนต่ำเกินไปน่าเสียดายที่ไปกันเถอะไปที่ WUAO ยี่ก่อนและได้ต่อสู้กับเขาอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อชาวซิงยูกล่าวดังๆมันดีเหวินซานก็พยักหน้าเช่นกันแทนที่จะรอให้อูอาโออีมาถึงประตูเมื่อไรควรโจมตีก่อนดีกว่าไม่จำเป็นต้องพูดว่าทั้งสองฝ่ายพบกันอย่างรวดเร็วครึ่งทางจู่ๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวของคุณจะเร็วขนาดนี้คุณสร้างพันธมิตรขึ้นมาจริงๆคุณคิดว่าถ้าคุณสร้างพันธมิตรคุณจะเอาชนะฉันได้หรือเปล่า WUAO ยี่รู้สึกเสียใจทันทีเมื่อเห็นเช็คกิ้งซิงยูและเวนจานอยู่ด้วยกันหือเล่นแล้วจะรู้เช็คกิ้งซิงยูก็ส่งเสียงสู่จมูกมองหน้ากันกับเวนจานจากนั้นจึงสังหาร WUAO ยี่ด้วยกันพวกเขาทั้ง3ต่อสู้กันโดยตรงค่ะคนอื่นก็ระเบิดเสียงดังต่อสู้กันในไม่ช้าก็มีคนได้รับบาดเจ็บและในไม่ช้าเลือดก็ดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กินเนื้อเป็นอาหารและกลุ่มฉลามเขี้ยวดาบก็ปรากฏตัวครั้งแรกในบริเวณใกล้เคียงการต่อสู้อย่างรวดเร็วฉลามกำลังมานักเรียนที่รับผิดชอบการสอบสวนตะโกนกันทีละคนอูอีฟานกระบวนท่าเดียวจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ใช่ไหมการเขย่าซิงยูทำให้เกิดเสียงตะโกนโบกดาบยาวในมือของเธอและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยเจตนาฆ่าอย่างไม่สิ้นสุดนับเป็นกระบวนท่านักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเป็นทางการที่เธอได้เรียนรู้เหวินจ้านยังเปิดการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาโดยปริยายเลือดจากทั่วร่างกายพุ่งไปที่อาวุธในมือของเขาโดยถูกกระตุ้นด้วยพลังงานที่พลุ่งพล่านและโจมตีหอวูอาโออีบ้าเอ๋ยเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีร่วมกันของทั้งสอง WUAO ยี่ก็เปลี่ยนสีหน้าของเขาด้วยมันไม่ง่ายเลยที่จะหลบค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ WUAO ยี่จะตะโกนออกมาดังๆและยิงอย่างสุดกำลังบูมพร้อมกับเสียงดังพลังงานที่ระเบิดโดยทั้ง3คนชนกันและกระแสน้ำก็พองตัวทำให้ทั้ง3บินถอยหลังคราวนี้เป็นอูอาโออีที่ตกหลุมผิดแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่เขาก็ไม่ได้เกินมากเกินไปหากเขายังคงต่อสู้อย่างช้าๆเขาอาจจะยังมีโอกาสที่จะสังหารสงครามวรรณกรรมที่อ่อนแอที่สุดก่อนน่าเสียดายที่เลือดดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจำนวนมากและไม่มีเวลาล่าถอยหออูอาโออีเช็ดเลือดจากมุมปากมองเหมือนเจิ้นและเหยาซิงหอยู่ด้วยสีหน้าขมขื่นจากนั้นจึงออกคำสั่งให้ล่าถอยไปกันเถอะเหวินจ้านและเชชิงซิงหยูก็ส่งเสียงเช่นกัน
เมื่อต่อสู้บนพื้นทะเลเมื่อเลือดไหลคุณจะอยู่ได้ไม่นานเกินไปไม่เช่นนั้นกลิ่นของเลือดจะดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กระหายเลือดทุกชนิดดังนั้นหลังจากที่หอวูอาโออีนำผู้คนให้ล่าถอยพวกเขาก็มีพันกันและเลือกที่จะอพยพในครั้งแรกการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็จบลงเช่นกันไม่มีใครเสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแม้ว่าจะมียาอายุวัฒนะที่สามารถรักษาบาดแผลภายนอกได้อย่างรวดเร็วแต่อาการบาดเจ็บภายในก็ไม่ได้รวดเร็วนักในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้โอเฉาเทียนก็นำทีมผ่านถ้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทีละแห่งเพื่อเก็บเกี่ยวสมบัติมากมายด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคการมองเห็นลมหายใจของปลาคาฟอร์แดงควบคู่ไปกับการสแกนเรดาร์ของโคลนเรือประมงทำให้ง่ายต่อการค้นหาสมบัติและในขณะที่โอเฉาเทียนกำลังตามล่าหาสมบัติเขาก็เฝ้าดูการต่อสู้ของคนอื่นด้วยการกระทำของ WUAOE รวมถึงการผสมผสานระหว่างสงครามวรรณกรรมและการเขย่าซิงยูตกลงไปในดวงตาของเขาโดยธรรมชาติไม่อย่างนั้นเมื่อหัวเอาอีพร้อมที่จะลงมือต่อวันซานเขาจะพาใครสักคนมาช่วยเหลือเขาเรือเหาะขนาดใหญ่ที่ดูการต่อสู้ใบหน้าของเจ้าของเกาะประตูยักษ์นั้นน่าเกลียดเล็กน้อยและวิญญาณคุณยักษ์บนเกาะเทียนส่วนของเขาก็โง่เกินไปเล็กน้อยมีโอกาสแย่งชิง3อันดับแรกแต่ตอนนี้5อันดับแรกคงไม่สามารถรักษาไว้ได้วิญญาณคุณยักษ์ตัวนี้มีขนาดเท่าไปฉันจริงๆเขาไม่มีสมองเลยและเขาจะไม่ยอมจับมือเมื่อเขาร่วมมือกับหมาป่าชิงโงหอวูหัวหน้าเกาะแห่งจำเป็นพูดด้วยสีหน้าน่าเกลียดแม้ว่าวูฟเฉิงวูจะถูกปล้นเช่นกันแต่เขาก็ถูกปล้น2ครั้งไม่มีทางอื่นเขาสามารถถูกตำหนิได้เพียงเพราะโชคร้ายเท่านั้นอย่างไรก็ตามวิญญาณยักษ์คุณถูกปล้นไปในคราวเดียวและมีการตัดสินประตูยักษ์ฉันไม่รู้ผลจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายดังนั้นเรามาดูกันก่อนอาจารย์กอเวนเคอร์กล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาจากมุมมองปัจจุบันรูปแบบของเกาะเทียนทวนของเขาดีที่สุดจริงๆหวนจันไม่ได้ถูกปล้นดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับชาวซิงยูตราบใดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น WUAOE ก็ไม่สามารถคว้ามันได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามเว้นแต่เขาจะลดความเย่อหยิ่งลงและร่วมมือกับเกาะแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีโอวงโอเฉาเทียนที่โชคดีมากอีกด้วยภายใต้การนำของเขาโชคของคลาสที่สามพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงและรางวัลก็ล้นหลามนอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาได้เห็นความน่ากลัวของโชคบนท้องฟ้าอย่างแท้จริงเว้นคอคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวหน้าและโอวงจะบานสะพรั่งใน2ทาง3คนแรกโดยพื้นฐานแล้วมีเสถียรภาพความอิจฉาของเจ้าของเกาะประตูยักษ์ทัศนวิสัยที่ก้นทะเลต่ำมากและทำได้เพียงการสำรวจจิตวิญญาณและการรับรู้ทางจิตเท่านั้นการหาสมบัติไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งเมื่อคุณเดินผ่านขุมทรัพย์คุณอาจมองไม่เห็นมันอาจกล่าวได้ว่า WUAOE ปล้นคลื่นไป 2-3 ระลอกแต่จริงๆแล้วการเก็บเกี่ยวไม่ได้มากเท่ากับโอเฉาเทียนเหลืออีก1ชั่วโมงก่อนหมดเวลามาดูกันหัวหน้าเกาะเหลียนเจิ้นกล่าวด้วยรอยยิ้มเดิมทีเกาะยูอิงงออยู่ที่ด้านล่างสุดดังนั้นจึงคาดหวังประสิทธิภาพที่ไม่ดีมานานแล้วและความแตกต่างในใจของเขาไม่เหมือนกับเจ้าของเกาะประตูยักษ์ขอบเขตของรังแมงมุมปีศาจนั้นใหญ่มากประมาณ4หรือ5ตารางกิโลเมตรและมีแมงมุมปีศาจใต้ทะเลลึกจำนวนมากที่มีใยแมงมุมปีศาจมากมายบริเวณนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวหากคุณเข้าไปพัวพันกับใยแมงมุมโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะตกเป็นเหยื่อของแมงมุมวิเศษในสถานที่ที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นก้นทะเลใยแมงมุมวิเศษเป็นกับดักที่น่ากลัวอย่างยิ่งและง่ายต่อการวิ่งเข้าไปอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนและคนอื่นๆก็เหมือนกับปลาในน้ำเทคนิคการจ้องมองลอมหายใจของปลาคราฟแดงมองแอลวาบอเดียวไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มีกับดักใยแมงมุมก็จะมีออร่าสีเทาและสีทองฝังแน่นและเรดาร์จะสแกนอีกครั้งก็จะชัดเจนการรวมกันของทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือกับดักก็ไม่สามารถรอดสายตาของเขาได้โอเฉาเทียนสั่งให้ทีมฆ่าแมงมุมปีศาจใต้ทะเลลึกทีละตัวและทุกคนก็เก็บใยแมงมุมในถ้ำไปทีละตัวยูฮอวงเรารวบรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงเสร็จแล้วส่วนที่เหลือมาเถอะเวินรู่หลงกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาพื้นที่ของใยแมงมุมแต่ละเส้นมีความยาวและกว้าง 20-30 เมตรใยแมงมุมชั้นนอกนั้นค่อนข้างธรรมดาและใยแมงมุมที่อยู่ตรงกลางนั้นดีที่สุดใยแมงมุมบริเวณนั้นมีอายุมากที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุดดังนั้นทุกคนจึงตั้งใจที่จะทิ้งไหมแมงมุมส่วนหนึ่งนั้นไว้ให้กับโอเฉาเทียนมันดีโอเฉาเทียนไม่สุภาพเพราะนี่คือสิ่งที่เขาสมควรได้รับหากไม่มีความเป็นผู้นำของเขามันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะได้รับมากมายขนาดนี้ผู้ที่สามารถทำงานได้มากขึ้นก็เช่นเดียวกันผู้ที่สามารถทำงานได้มากขึ้นเช่นกันไปอันต่อไปโอเฉาเทียนโบกมือของเขานำทุกคนไปกว่าจะรู้ตัวก็เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงและกำลังจะจบลง WUAOE ที่ไม่คืนดีก็รวบรวมผู้คนทั้งหมดบนเกาะขยังและพบเหวินจันและเช็คกิ้งซิงยูอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เพื่อตัดสินผลลัพธ์เนื่องจากเหวินจันและชาวซิงยูไม่ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ของพวกเขาแต่เพียงนำนักเรียนจากชั้นเรียนของตนเองเท่านั้นจำนวนของพวกเขาจึงลดลงอย่างกระทันหันหัวหน้าหน่วยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณชาวเกาะไก่ยังกำลังปิดล้อมพี่ชายของคุณและพวกเขาให้ทุกคนมารวมตัวกันเราไปช่วยกันเถิดด้วยการสแกนเรดาร์ทำให้โอเฉาเทียนค้นพบสถานการณ์นี้เป็นครั้งแรกใช่หวนรู่หลงพยักหน้าและกล่าวว่าในไม่ช้านักเรียนจากกลุ่มที่3ของ Big Deal Master ก็มารวมตัวกันและจากนั้นภายใต้การนำของโอเฉาเทียนพวกเขาก็ไปที่สนามรบในเวลานี้ชาวเกาะกายังมีความได้เปรียบกว่าแม้ว่าการรวมกันของชาวซิงยูและเวนจานจะเอาชนะ WUAOE ได้แต่ WUAOE ก็ส่งคนมาจับเวนจานจากนั้นจึงกดดันชาวซิงยูเพื่อต่อสู้อีกครั้งสถานการณ์ปัจจุบันคือมีคนจำนวนมากบนเกาะกายังจนเหวินจานและชาวซิงยูไม่สามารถต่อสู้ด้วยกันได้สถานการณ์ยังวิกฤตค่ะในขณะนี้โอเฉาเทียนนำผู้คนจากกลุ่ม3ของชาวประมงรายใหญ่และสังหารเขาคราวนี้กำลังดีจำนวนคนเท่ากัน3คลาสต่อ3คลาสจำนวนคนเกือบจะเท่ากันโอเฉาเทียนถือมีดยาวรีบวิ่งเข้าไปเกือบทีละคนและเข้าไปจนสุดทางฆ่าผู้คนบนเกาะขยังโดยตรงพลังการต่อสู้ระดับปรมาจารย์เมื่อเทียบกับพวกระดับปรมาจารย์นักตกปลาตัวใหญ่เหล่านี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยจังหวะเดียวและด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทุกคนที่เผชิญหน้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสบ้าเอ้ยการแสดงออกของ WUAOE เปลี่ยนไปเขาเขย่าฝนดวงดาวด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวร่างของเขาก็เปล่งประกายและเขาก็สังหารไปที่โอเฉาเทียนทำได้ดีมาก
โอเฉาเทียนเห็น WUAO ยี่กำลังมาแต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเขาก็ทักทายเขาโดยตรงพลังงานดาบขนาดใหญ่ปะทะกับพลังงานดาบอันแหลมคมและพลังงานที่สาดกระเซ็นก็กวาดไปทั่วทุกทิศทางทำให้เกิดกระแสใต้น้ำจำนวนนับไม่ถ้วนและส่งผลกระทบต่อทุกทิศทางเมื่อทั้งสองระเบิดออกด้วยกำลังทั้งหมดกระแสน้ำที่อยู่รอบๆก็โหมกระหน่ำและคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใกล้พวกเขาได้ถ้าผู้ชายคนนี้คืออูเซาเทียนเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยหรือฉาวซินยูมองไปที่ทั้งสองในการต่อสู้และหายใจเข้าลึกๆแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขาโบกมือการต่อสู้ตอนนี้ทำให้เธอเกือบหมดแรงหากอูเซาเทียนไม่ปรากฏตัวอีกเธอจะพ่ายแพ้ตอนนี้เธอสามารถเล่นได้มากที่สุดครึ่งหนึ่งของความแข็งแกร่งของเธอดังนั้นหลังจากที่เห็นว่าโอเฉาเทียนและ WUAO ยี่มีความเท่าเทียมกันพวกเขาก็หยุดพักและไม่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเมื่อช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดมาถึงแล้วตัวหวงและเสี่ยวหอวุ้ยเซินกำลังต่อสู้ร่วมกันในแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังรับชมอย่างตื่นเต้นปรมาจารย์การตกปลาผู้ยิ่งใหญ่ของ WUAO ยี่อยู่ที่จุดสูงสุดแต่ก็เทียบได้กับนิกายประมงรุ่นยาวดังนั้นเขาจึงถูกเรียกว่านักรบตัวน้อยในบรรดารุ่นน้องอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงโอวาฮอวงคนนี้ไม่ได้พึ่งโชคใช่ไหมความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเขาสามารถทัดเทียมกับวาลคิรีตัวน้อยได้จริงๆหรือไม่นานทุกคนก็เริ่มตกใจเดิมทีพวกเขาคิดว่าไม่ว่าโอเฉาเทียนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของ WUAO ยี่ได้แต่หลังจากดูไปแล้วพวกเขาก็ตกตะลึงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของโอเฉาเทียนนั้นใกล้เคียงกับของ WUAO ยี่แต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นการใช้ดาบเน้นที่พลังไม่ใช่ทักษะในขณะที่ทักษะการใช้ดาบนั้นตรงกันข้ามทักษะการใช้ดาบต้องใช้ทักษะสูงแต่ช่วงเวลานี้และในสายตาของทุกคนทักษะดาบของโอเฉาเทียนนั้นขั้นสูงกว่าทักษะดาบของ WUAO ยี่มากและสูงกว่าอีกด้วยวาลคิรีตัวน้อยกำลังจะพ่ายแพ้หลังจากเกิดอาการตกใจจู่ๆพวกเขาก็ค้นพบว่าอูอาโออีกำลังจะพ่ายแพ้ฉันเห็นมีดของโอเฉาเทียนทีละเล่มมีดทุกเล่มลึกลับมาก WUAO ยี่ไม่สามารถหลบได้เลยและทำได้เพียงทำให้มันแข็งเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าความแข็งแกร่งของดาบยาวนั้นสูงกว่าดาบยาวมากเป็นผลให้ WUAO ยี่กลายเป็นโศกนาฏกรรมโดยธรรมชาติบูมเมื่อเห็นเสียงดังในที่สุด WUAO ยี่ก็ทำผิดพลาดและถูกโอเฉาเทียนฟันเข้าที่หน้าอกโดยตรงและบินออกไปชุดต่อสู้ของ WUAO ยี่อยู่ในระดับดินและดาบสีเหลืองอัมพันของโอเฉาเทียนนั้นมีระดับความลึกเท่านั้นและยังมีหลุมอยู่ด้วยแต่มีดเล่มนี้ทำให้ชุดการต่อสู้ของเขาแยกออกจากกันบาดแผลยาวถูกตัดเลือดกระเซ็นฉันแพ้แล้วจริงๆเหรอWUAO ยี่มองไปที่บาดแผลบนหน้าอกของเขาด้วยสีหน้าเหลือเชื่อในกรณีของการเฮดอัพเขาแพ้จริงๆความคิดที่อยู่ยงคงกระพันถูกทำลายและอารมณ์ของเขาก็เสียหายถ้าเขาไม่สามารถมีกำลังใจได้อีกเขาอาจจะตกอยู่ในภาวะตกต่ำส่งมอบอุปกรณ์อวกาศโอเฉาเทียนมาที่หน้า WUAO ยี่และพูดอย่างเรียบง่ายให้คุณอูอาโออีก็ไม่ขัดขืนเช่นกันและโยนวงแหวนอวกาศลงบนมือของเขาโดยตรงขณะที่ WUAO ยี่ยอมจำนวนขวัญกำลังใจของเกาะขยางก็ลดลงและการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงในไม่ช้าเวลาก็เกือบจะใกล้เช่นกันในท้ายที่สุดเกาะเทียนฉวนได้รับรางวัลเป็นที่1ในการต่อสู้จัดอันดับและเกาะยาโอกวงได้รับรางวัลที่2เกาะกายหยางอาศัยการจับปลาครั้งแรกและแทบจะไม่สามารถจับปลาครั้งที่3ได้ทันทีที่ผลออกมาห้องถ่ายทอดสดของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ระเบิดทันทีให้ตายเถอะเกาะเทียนฉวนเป็นอันดับ1จริงๆขออภัยด้วยสำหรับความไม่รู้ของฉันและฉันไม่สามารถใช้คำพูดระดับสูงได้ฉันบอกได้คำเดียวว่าจิตใจของฉันพังทลายลงฉันบ่นอย่าพูดว่าความคิดของคุณพังฉันก็พังเช่นกันเกาะกายหยางของฉันเป็นเพียงเกาะที่3ทรัพยากรการเพาะปลูกของฉันจะไม่ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในอนาคตหรือใช่ฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นชาวประมงรายใหญ่ภายใน1ปีแต่ในสถานการณ์นี้คาดว่าหลังจากอีก1ปีฉันอาจไม่สามารถได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้555ฉันยิ้มอย่างมีชัยชนะเกาะเทียนฉวนจงเจริญจักรพรรดิยุโรปจงเจริญหางนกกระเรียนของเราชนะเป็นที่1จริงๆมันเยี่ยมมากผลัดกันก่อนเมื่อปีนี้เจ้ามาบ้านข้าปีนี้ก็อย่าเสียใจกับเกาะอื่นจนเกินไปเจ้ายังมีโอกาสในอนาคตห้องถ่ายทอดสดถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วผู้คนบนเกาะขยางเศร้าผู้คนบนเกาะเทียนฉวนมีความสุขและคนอื่นๆต่างเฝ้าดูความตื่นเต้นจากนั้นก็มีการออกรางวัลไม่ต้องพูดถึงอันดับของเกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนของการจัดสรรทรัพยากรในอนาคตต่อไปผมจะพูดถึงการจัดอันดับส่วนบุคคลเป็นหลักโอเฉาเทียนชนะอันดับ1และได้รับรางวัลปัญญาเลือดมังกรอลัมค่าอันดับที่2คือเหวินจั้นซึ่งให้รางวัลปัญญาเม็ดวิญญาณเต่า2เม็ดซึ่งทำจากผลไม้วิญญาณเต่าปัญญาหลักอันดับที่3คือชาออกซิ่งเรนซึ่งให้รางวัลปัญญาพอกาย10เม็ด WUAO อยู่ในอันดับที่4และได้รับยาพอกาย5เม็ดหลังจากแจกรางวัลแล้วคราวนี้การแข่งขันจัดอันดับเกาะทั้ง7ก็จบลงอย่างสมบูรณ์อูเซาเทียนคราวหน้าเรามีโอกาสเราจะแข่งขันกันอีกครั้งหลังจากที่อูอาโออีพูดจบเขาก็หันหลังกลับและจับไปดูเหมือนอารมณ์จะกลับคืนมามากไม่หายไปเหมือนเมื่อก่อนตกลงโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้ใส่ใจหลังจากที่ WUAO ยี่จากไปในไม่ช้าเขาก็พบเจ้าของเกาะ WU คอและพูดด้วยความหงุดหงิดคุณปู่คราวนี้เป็นความผิดของฉันเองฉันหยิ่งเกินไปหากเขาพบพันธมิตรตั้งแต่แรกเขาจะไม่มีวันแพ้น่าเสียดายที่เขาหยิ่งเกินไปในตอนแรกครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนคุณสามารถรับได้ในครั้งต่อไปในครั้งแรกสำหรับทรัพยากรศิลปะการต่อสู้ของเราไม่ควรพลาดจุดนั้น WU คอยิ้มเล็กน้อยเกาะขายยังได้ครองอันดับหนึ่งมันถูกครอบครองมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่าสะสมมาได้เท่าไหร่อุดหนุนสักหน่อยก็จะดีเองจะไม่ทำให้การฝึกฝนของคนรุ่นใหม่บนเกาะล่าช้าแต่อย่างใดตกลง WUAO ยี่พยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าเกาะไก่ยังไม่ได้ขาดทรัพยากรเพียงเล็กน้อยแต่หมายเลขหนึ่งนั้นหายไปจากมือของเขาซึ่งทำให้เขารู้สึกหดหู่ใจมากในอีกด้านหนึ่งเจ้าของเกาะเวนเคอร์ก็เรียกโอเฉาเทียนออกมาด้วยสวัสดีเพื่อนตัวน้อยคราวนี้เกาะเทียนฉวนสามารถชนะเป็นที่1ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วดังนั้นฉันวางแผนที่จะให้รางวัลคุณและคุณสามารถเลือกสมบัติได้3ชิ้นในคลังสมบัติของเจ้าของเกาะหลังจากโทรหาโอเฉาเทียนแล้วเจ้าของเกาะเวนเคอร์ก็พูดออกมาดัง
เขาจะไม่ตระหนี่กับโอเฉาเทียนที่มีส่วนร่วมมากมายและไม่ต้องสงสัยเลยว่าโอเฉาเทียนเป็นวัตถุการลงทุนที่คุ้มค่ามันไม่ขาดทุนแน่นอนถ้าคุณดึงมันเข้ามาขอบคุณเจ้าของเกาะโอเฉาเทียนกล่าวขอบคุณดังนั้นเมื่อเขากลับไปที่เกาะเทียนชวนโอเฉาเทียนติดตามหัวหน้าเกาะเวนเคอร์กลับไปที่คฤหาสน์ของหัวหน้าเกาะและเข้าไปในบ้านสมบัติที่นี่คือบ้านสมบัติเลือกเอาเองคุณปู่บอกว่าคุณสามารถเลือกได้3อันเหมือนหอรู่หลงกล่าวออกมาดังๆนอกจากนี้เขายังโลภมากกับสิ่งต่างๆในบ้านสมบัติแห่งนี้แต่น่าเสียดายที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะรับมันโดยที่คุณปู่ของเขาไม่พูดตกลงโอเฉาเทียนพยักหน้าจากนั้นใช้เทคนิคกิ๊กี้เพื่อตรวจสอบมีสมบัติมากมายในบ้านสมบัติเมื่อมองแอร์วอลบอเดียวก็มีแสงสีทองและแสงที่เข้มข้นก็เกือบจะพราวสวัสดีสมบัติมากมายโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆจากนั้นแทบเราไม่ไหวที่จะมองหามันเซาเทียนคุณควรมองหามันในกรอบไม้ที่อยู่ด้านในสุดยิ่งคุณเข้าไปใกล้ด้านในมากเท่าไหร่ระดับของสมบัติก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหวนรู่หลงเตือนด้วยเสียงต่ำเข้าใจโอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าโอกาสเช่นนี้หาได้ยากและโดยธรรมชาติแล้วเขาจะต้องเลือกสมบัติที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาโอเฉาเทียนตรงไปยังสถานที่ที่มีความกระจ่างใสที่สุดและพบสมบัติที่เปล่งประกายมากที่สุดหลังจากเป่ากวงสิ่งแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าอูเซาเทียนนี่มันอะไรมันดูเหมือนปลาดาวยังไงล่ะอย่างไรก็ตามในความประทับใจนั้นปลาดาวเป็นรูปห้าเหลี่ยมแต่ที่อยู่ข้างหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมและเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ปลาดาวธรรมดานี่ดูเหมือนว่าพ่อของฉันจะเอามันกลับมาตอนที่เขาออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งว่ากันว่าต้นกำเนิดแตกต่างออกไปเล็กน้อยแต่คุณไม่รู้ผลคุณก็เลยยังไม่เลือกหวนรู่หลงคิดสักพักแล้วพูดอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนใช้เรดาร์สแกนโดยตรงเพื่อระบุมันและทันใดนั้นเขาก็ไม่สงบนี่คือสิ่งมีชีวิตจริงๆชื่อปลาดาวซันเมนระดับ0และระดับ8คุณภาพหายากออร่า103คะแนนหมายเหตุสัตว์ทะเลที่หายากมากมีช่องว่าง3ช่องในร่างกายพร้อมการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถพัฒนาเป็นดาวทะเล9ดวงในระดับสูงสุดขณะนี้อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีภาพเคลื่อนไหวที่ถูกระงับจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่หายากในประเภทอวกาศระดับของล้ำค่านี้ไม่เลวร้ายไปกว่าปลาคราฟสีแดงของฉันโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ตรวจสอบอย่างรอบคอบในเวลานี้ปลาดาว3ประตูดูเหมือนดาว3แฉกแข็งมันไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยถ้าไม่ใช่เพราะการสแกนเรดาร์เขาคงคิดว่ามันเป็นสมบัติ3เหลี่ยมฉันเลือกอันนี้หลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็หยิบปลาดาว3ประตูขึ้นมาโดยตรงแล้วนำไปวางไว้ในพื้นที่ตู้ปลาเขากำลังจะมอบปลาดาวทั้ง3ตัวนี้ให้กับยุนดูเออร์เพื่อที่เธอจะหดตัวเป็นสัตว์เลี้ยงวิญญาณเสริมแต่เขาต้องรักษาพวกมันก่อนที่จะหันหลังกลับคนทั่วไปไม่สามารถรักษาได้แต่เขาไม่กังวลข้อมูลเฉพาะที่ระบุด้วยเรดาร์เทียบเท่ากับการรู้อาการเมื่อมองย้อนกลับไปคุณเพียงแค่ต้องสั่งยาที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปลาดาวทั้ง3ชนิดนี้มีมากที่สุดในบ้านสมบัติทั้งหมดหากพวกเขาไม่อยู่ในสถานะหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวพวกเขาคงถูกเลือกไปนานแล้วจากนั้นตามที่บาโอกวงกล่าวโอเฉาเทียนได้เลือกชุดเครื่องแบบต่อสู้และหินอวกาศขนาดใหญ่ชื่อดีฟลูการ์ดคุณภาพหายากหมายเหตุชุดดำน้ำระดับพื้นดินถูกรวมเข้ากับทะเลอย่างสมบูรณ์แบบและมีผลการซ่อนตัวที่แข็งแกร่งมันถูกสร้างขึ้นจากผิวหนังของวานสีน้ำเงินบรรพบุรุษและมีการป้องกันที่โดดเด่นชุดดำน้ำนี้ดูธรรมดาถ้าไม่ใช่เพื่อความกระจ่างใสโอวอเซาเทียนคงไม่สังเกตเห็นมันท้ายที่สุดแล้วชุดดำน้ำสีน้ำเงินก็เป็นเรื่องธรรมดาเกินไปชุดดำน้ำ 90% ที่ขายในตลาดเป็นสีน้ำเงินหลังจากเห็นบันทึกการประเมินแล้วโอเฉาเทียนก็ยอมรับชุดดำน้ำโดยไม่ลังเลใจแม้ว่าจิตวิญญาณของเขาจะป้องกันได้ดีแต่ก็ไม่มีใครมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากเกินไปชิ้นสุดท้ายคือหินอวกาศขนาดใหญ่ชื่อ Space Rock คุณภาพสมบูรณ์แบบหมายเหตุมีน้ำหนัก120กิโลกรัมซึ่งเป็นวัสดุที่จำเป็นสำหรับการสร้างสมบัติอวกาศเหตุผลในการเลือกหินอวกาศนี้เป็นเพราะความจำเป็นในการอัปเกรดโคลนเรือประมงสำหรับเขาไม่มีสมบัติใดเทียบได้กับโคลนเรือประมงเหมือนรู่หลงที่อยู่ข้างๆเขากำลังพูดพล่อยๆคุณเลือกอะไรทำไมคุณไม่เลือกดาบวิเศษเหล่านั้นล่ะในความเห็นของเขาโอกาสที่หายากเช่นนี้คุณเลือกอาวุธเวทมนต์ฉันเลือกดาว3แฉกดวงแรกที่ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรชุดรบชุดที่2ยังคงอยู่ในอดีตทำไมคุณถึงเลือกหินอวกาศก้อนที่3แม้ว่าหินอวกาศจะมีค่าแต่มันก็เป็นเพียงวัสดุหลอมเท่านั้นหัวหน้าทีมแม้ว่าที่นี่จะมีสมบัติมากมายแต่ก็มีไม่มากที่เหมาะกับฉันอยากจะเลือกโดยธรรมชาติแล้วฉันเลือกสิ่งที่ฉันสามารถใช้ได้โอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยหลังจากออกจากบ้านสมบัติของเจ้าของเกาะแล้วยูเซาเทียนและเหวินรู่หลงก็มาที่ห้องโถงเจ้าของเกาะเหวินชูกำลังดื่มชาอยู่ข้างในและต้องประหลาดใจที่เห็นทั้งสองมาที่นี่นี่มันเร็วเกินไปเหรอเจ้าหนุ่มความเร็วของคุณเร็วเกินไปไม่ดูถูกเนื้อหาเหรอเจ้าของเกาะเหวินชูอดไม่ได้ที่จะถามโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยไม่เจ้าของเกาะสิ่งต่างๆดีมากฉันแค่เลือกเร็วขึ้นนิดหน่อยดีแล้วโพสต์ของเกาะเวนเคอร์พยักหน้าจากนั้นฉันก็คุยกับโอเฉาเทียนอีกครั้งก่อนที่จะปล่อยให้โอเฉาเทียนออกไปหลังจากกลับมาที่สถาบันแล้วโอเฉาเทียนก็ไปที่บ้านสมบัติของสถาบันเป็นครั้งแรกและภาษีก็ถูกแลกเป็นหินลอยน้ำ5กิโลกรัมเช่นเดียวกับเหล็กเย็นพันปีและเหล็กกลั่นแม้ว่าจังเพิงเพิงจะถูกขอให้รวบรวมแต่จำนวนไม่เพียงพอเขาทำได้เพียงใช้ภาษีคะแนนสมทบเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ใช้เพียงคะแนนสมทบเท่านั้นเซาเทียนคุณกลับมาแล้วในหอพักจางเพนจีเพงและเชอร์ไฮโบทักทายโอเฉาเทียนทันทีเราดูเกมจัดอันดับทั้งหมดแล้วเฉาเทียนคุณคู่ควรกับการเป็นจักรพรรดิแห่งยุโรปมันแย่มากวิธีที่เชอร์ไฮโบอิจฉาน่าเสียดายที่พวกเขาอยู่ในขอบเขตปรมาจารย์การตกปลาเท่านั้นและพวกเขายังไม่ได้เข้าสู่ระดับปรมาจารย์การตกปลาที่ยิ่งใหญ่ไม่เช่นนั้นพวกเขาสามารถติดตามพวกเขาไปได้ไม่เป็นไรพวกคุณช่วยฉันระวังข้างนอกก่อนฉันต้องบุกเข้าไปโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยโอเคไว้คุยกันทีหลัง
ทั้งสองพยักหน้าแล้วเดินไปที่ประตูอย่างมีความสุขเพื่อปกป้องหลังจากที่ทั้งสองจากไปแล้วโอเฉาเทียนก็เริ่มอัปเกรดโคลนเรือประมงในขณะที่ความคิดของเขาเคลื่อนไหววัสดุที่เก็บไว้ในพื้นที่ตู้ปลาก็ถูกดูดซับโดยตรงและรอยสักบนมือของโอเฉาเทียนก็เริ่มเรืองแสงหลังจากนั้นไม่กี่นาทีแสงก็หายไปและร่างโคลนเรือประมงก็ก้าวหน้าไปเช่นกันโคลนฮันตี้เฟอีโจระดับขั้นสูงความเร็ว80มิลลิวินาทีเกราะหุ้มด้วยเหล็กเย็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมปืนใหญ่หลักปืนลมอัดอากาศเพื่อโจมตีระยะหวังผล 5,000 เมตรระเบิดอัดอากาศทุกๆ3วินาทีปืนรองปืนลมขนาดเล็กกระจายทั้ง2ด้านข้างละ3กระบอกเรดาร์การสแกนการหักเงินกระท่อมปลามีพื้นที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถเก็บสิ่งมีชีวิตได้ครอบครองสามารถเปลี่ยนเป็นรอยสักติดบนร่างกายได้ดำน้ำล่องเรือใต้ทะเลความเร็วลดลงครึ่งหนึ่งลักษณะเรือมีความยาว55เมตรกว้าง10เมตรความหนาด้านล่างของเรือคือ30เซนติเมตรและความหนาของแผ่นเหล็กเย็นคือ1เซนติเมตรอัปเกรดต้องใช้เหล็กเย็นอายุพันปี5ตันเหล็กกลั่น30ตันหินแขวน10กิโลกรัมและหินอวกาศ3กิโลกรัมหลังจากดูคุณสมบัติที่อัปเกรดแล้วโอเฉาเทียนก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันในที่สุดโคลนเรือประมงก็มีประสิทธิภาพการต่อสู้อย่างแท้จริงจากระดับกลางไปจนถึงระดับสูงไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านต่างๆปืนใหญ่รองเปลี่ยนจากหน้าไม้หนักเป็นปืนใหญ่อากาศขนาดเล็กสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโคลนเรือประมงมีฟังก์ชันการดำน้ำมันเยี่ยมมากฉันสามารถอัญเชิญร่างโคลนเรือประมงได้เมื่อต้องต่อสู้ใต้ทะเลในอนาคตโอเฉาเทียนกล่าวอย่างตื่นเต้นในหลายกรณีมีการสู้รบในทะเลไม่บ่อยนักและเป็นเรื่องยากสำหรับโคลนเรือประมงที่จะช่วยโอเฉาเทียนในการต่อสู้แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปประโยชน์ของโคลนเรือประมงที่สามารถแอบไปใต้ทะเลได้นั้นน่าทึ่งมากเรียกหลังจากหายใจเข้าลึกๆแล้วโอเฉาเทียนก็สงบลงและพูดกับประตูเข้ามาอย่าระวังเศร้าเทียนทะลวงผ่านมาเร็วขนาดนี้ทันทีที่จางเผิงเผิงเข้ามาเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะถามเอาละความก้าวหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้วโอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าเยี่ยมมากหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเราจะถูกดึงดูดให้ไกลขึ้นเรื่อยๆและเราจะไม่ทำงานหากเราไม่ทำงานหนักเธอไฮโบกล่าวว่าหดหู่พยายามให้มากขึ้นฉันมีโอกาสของฉันคุณก็มีโอกาสเช่นกันพระเจ้าจะทรงตอบแทนงานของคุณตราบใดที่คุณไม่ขี้เกียจคุณจะทำไม่ช้าก็เร็วหลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็นอนลงบนเตียงแล้วไปอ่านหนังสือจางเพ็ญจีเพ็งและเธอไฮโบมองหน้ากันและพวกเขาก็กลับไปที่เตียงและเริ่มอ่านหนังสือในเวลานี้ในอดีตพวกเขาทั้งหมดเดินไปรอบๆฟอรัมโพสต์ที่นั่นและแสดงความเห็นที่ยุ่งเหยิงตอนนี้ฉันกำลังอ่านหนังสืออย่างจริงจังวันรุ่งขึ้นสมาคมจัดเลี้ยงไปหยุนเริ่มรับสมัครคนอย่างจริงจังด้วยความช่วยเหลือของโอเฉาเทียนเขาได้รับรางวัลที่1ในการจัดอันดับและเริ่มรับสมัครอันธพาลโดยใช้โอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งของสมาคมจัดเลี้ยงไปยุนไม่เพียงแต่รับสมัครคนบนเกาะเทียนเฉาวนเท่านั้นเกาะลอยน้ำอีก7เกาะก็เริ่มรับสมัครคนด้วยบนถนนถัดจากจตุรัสวิทยาลัยจางเผิงเผิงและคนอื่นๆจัดส่งเป็นการส่วนตัวจัดโต๊ะและเขียนข้อมูลการรับสมัครไว้ข้างๆพวกเขาในไม่ช้ามันก็ดึงดูดนักเรียนนับไม่ถ้วนว่าองค์จักรพรรดิเริ่มรับสมัครน้องชายแล้วทุกคนรีบกอดต้นขาของคุณซะพอมีคนเห็นก็ถ่ายรูปมาโพสต์ในฟอรัมที่ไหนที่ไหนฉันอยากไปมีคนตอบกลับมาทันทีข้างจัตุรัสวิทยาลัยอูหวงเป็นประธานของสมาคมการจัดเลี้ยงไปหยุนและตอนนี้สมาคมจัดเลี้ยงไปหยุนกำลังรับสมัครคนอยู่เจ้าภาพก็ตอบกลับขอบคุณที่เตือนฉันจะไปเดี๋ยวนี้มีคนตอบกลับรอฉันข้างบนก่อนฉันจะไปเหมือนกันในไม่ช้าผู้คนนับไม่ถ้วนก็รีบไปที่จัตุรัสของวิทยาลัยและแถวยาวก็เริ่มเข้าแถวในตำแหน่งรับสมัครอย่างไรก็ตามมีสถานที่รับสมัครมากกว่า1แห่งนอกจากวิทยาลัยที่โอเฉาเทียนและคนอื่นๆตั้งอยู่แล้วยังมีการโพสต์ข้อมูลการรับสมัครที่ประตูร้านอาหารรสเลิศแต่ละแห่งอีกด้วยพวกเขาโฆษณาว่าโอเฉาเทียนเป็นประธานของไบยุนแคทเทอริ่งแอสโซซิเอชันและผู้คนมากมายมาที่นี่ด้วยความชื่นชมในเวลาเพียงไม่กี่วันจำนวนสมาคมการจัดเลี้ยงไบยุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้คนมากกว่า 3,000 คนและกลายเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ทั่วทั้งเกาะทั้ง7และจำนวนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยแน่นอนว่าผู้รับสมัครใหม่ล้วนแต่เป็นบุคลากรรอบนอกหากคุณต้องการเข้าสู่วงในคุณสามารถใช้คะแนนสนับสนุนเท่านั้นหากคุณมีคะแนนสะสมเกิน 1,000 คะแนนคุณสามารถเลื่อนขั้นได้การจัดเลี้ยงไปหยุนการจัดเลี้ยงไปหยุนจากเมืองไปหยุนฉันไม่คาดหวังว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ดูเหมือนว่าคุณจะต้องมาที่ประตูบ้านเพื่อขอโทษในกล่องของโรงแรมจางเจียหน้าต่างหันหน้าไปทางห้องอาหารและเครื่องดื่มไปหยุนและคนที่กำลังพูดนั้นเป็นวัยกลางคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นคือเก้วันเน่าพ่อของเก้ลองเพราะตอนนี้ร้านอาหารไปยุนแห่งนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและแม้แต่กองกำลังท้องถิ่นบนเกาะเทียนฉอวนก็ไม่กล้ายั่วยุพวกเขาเกหลงยังพูดออกมาดังๆตอนนี้เขาเกือบจะอ้อมเมื่อได้พบกับอูเซาเทียนโชคดีที่อีกฝ่ายไม่รีบฆ่าพวกเขาในครั้งที่แล้วไม่อย่างนั้นตระกูลเก้ของเราอาจจะจบลงแล้วอย่าไปยั่วยุพวกเขาอีกในอนาคตคิดหาทางบรรเทาความสัมพันธ์เกิดมานหาวถอนหายใจการเติบโตของไบยุนแคทเทอริ่งแอสโซซิเอชันทำให้ตระกูลเก้รู้สึกไม่สบายใจโดยธรรมชาติหลังจากที่เกอหาวหาวกลับมาเขาได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเมืองไบยุนเป็นการส่วนตัวและขอโทษอย่างจริงใจได้รับการให้อภัยจากเมืองไบยุนแล้วปล่อยให้เมืองชิงมู่และเมืองไบยุนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ฉันต้องบอกว่าเก้หาวหาวฉลาดจริงๆโดยรู้ว่าตั้งแต่เมืองไบยุนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะคลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์อย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้จากไบยุนแคทเทอริ่งแอสโซซิเอชันในอนาคตสำหรับเรื่องนี้โอเฉาเทียนไม่รู้ตอนนี้เขากำลังล่าถอยอยู่แล้วรวมถึงยุนดูโอและจางเพ็ญจีเพ็งการจ้างงานได้ถูกส่งมอบให้กับผู้อื่นแล้วในโลกนี้ความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดความแข็งแกร่งคือหากไม่มีความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะครอบครองความมั่งคั่งอันน่าอัศจรรย์นั้นและตอนนี้ไบยุนแคทเทอริ่งมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มขึ้นทุกวันและรายได้รายวันยังเกินกว่ารายได้ของหอการค้าเกาลูในเกาะบิ๊กนิปเปอร์ด้วยซ้ำเรื่องนี้น่ากลัวขนาดไหนใครๆก็จินตนาการได้ดังนั้นหากคุณต้องการรักษาความมั่งคั่งเหล่านี้คุณต้องฝึกฝนอย่างหนักดังนั้นโอเฉาเทียนจึงตัดสินใจล่าถอยเพียงย่อยการเก็บเกี่ยวครั้งก่อน
การล่าถอยครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า1สัปดาห์และเขาได้กินเม็ดเลือดมังกรซึ่งเป็นรางวัลที่1แล้วและเขาไม่ควรใช้ทรัพยากรจำนวนมากที่ได้รับในช่วงเวลานี้จนหมดใช่มันแข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากออกจากศุลกากรแล้วอู่เซ่าเทียนก็มองดูคุณลักษณะของเขาและแสดงสีหน้าพึงพอใจตัวอักษรอู่เฉาเทียนอาณาจักรนักตกปลาตัวใหญ่5ระดับจิตวิญญาณที่มีความสามารถเจ้าสีดำสีม่วงและสีทองพลังวิญญาณ 550,000 สัตว์เลี้ยงสัญญาปลาคราฟแดงทวันแดงอาวุธคันเบ็ดหยกสีม่วงมีดวิญญาณเสือแบบฝึกหัดหลักวิวัฒนาการวิญญาณการหลอมร่างกายขั้นสุดขีดเป็นทั้ง5ในอาณาจักรปัจจุบันความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งขึ้นขัดกลาวผิว9ครั้งขัดกลาวเนื้อ9ครั้งและขัดกลาวเส้นเอ็น5ครั้งทำให้ความแข็งแกร่งของเขาน่ากลัวยิ่งขึ้นมันไม่ง่ายเหมือนกับความท้าทายเขาเป็นเพียงนักตกปลาตัวใหญ่ระดับ5แต่ความแข็งแกร่งของเขาเทียบได้กับนักตกปลาระดับ5กล่าวคือเขาสามารถฆ่านักตกปลาระดับ1ได้แล้วยุนดูโอและคนอื่นๆก็ออกจากศุลกากรเช่นกันซึ่งทั้งหมดมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทีละคนยุนดูโอยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นชาวประมงรายใหญ่ระดับที่7โดยขัดเกลาผิวหนัง3ครั้งขัดเกลาเนื้อ5ครั้งและขัดเกลาเส้นเอ็น5ครั้งและความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 150,000 เธอยังมีความแข็งแกร่งทางกายภาพของนิกายประมงระดับ1อีกด้วยนอกจากนี้วิญญาณของเธอยังเก่งในการฆ่าและตัดแม้ว่าจะเป็นนิกายประมงระดับกลางแต่เธอก็มีพลังที่จะต่อสู้นอกจากนี้ล็อบสเตอร์และบริษัทอื่นๆยังได้พัฒนาอีกด้วยหนึ่งในนั้นคือล็อบสเตอร์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นทางการให้เป็นนิกายประมงระดับหนึ่งและสามารถสมัครขอสำเร็จการศึกษาได้แล้วในวันนี้โอเฉาเทียนเพิ่งออกจากศุลกากรและเขาถูกเรียกตัวโดยกองทัพของเกาะเวนเคอร์เฉาเทียนขอขอบคุณคุณเกาะเทียนฉวนของเราได้รับสิทธิ์ในการจัดการพื้นที่ตกปลาระดับที่3และสามารถผูกขาดภาษีปลาได้ 30% อาจารย์เกาะเวนเคอร์กล่าวอย่างมีความสุขแม้ว่านักเรียนจะไม่ต้องเสียภาษีสำหรับการตกปลาแต่ชาวเกาะก็ต้องเสียภาษีแต่ละเกาะลอยน้ำมีประชากรหลายล้านคนและหลายคนเป็นนักตกปลาตัวยงภาษีปลาที่คนเหล่านี้จ่ายทุกวันก็น่าประหลาดใจเช่นกันด้วยทรัพยากร 30% เกาะเทียนฉวนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเจ้าของเกาะสุภาพฉันแค่ทำสิ่งที่ฉันควรทำโอเฉาเทียนเฉยเมยและไม่มีการแสดงออกมากเกินไปความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าคู่ต่อสู้อีกต่อไปและโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่จำเป็นต้องประจบประแจงคู่ต่อสู้ตอนนี้เรามีสิทธิจัดการประมงแล้วผมขอถามความคิดเห็นนะครับคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการประมงบ้างไหมเสียงหลักของเกาะเวินฉูกล่าวฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการจัดการแบบอ่อนโยนกว่านี้การจัดการก่อนหน้านี้ของเกาะไก่ยังรุนแรงเกินไปและกองกำลังที่อ่อนแอจำนวนมากก็ไม่สามารถอยู่รอดได้โอเฉาเทียนแนะนำดังในพื้นที่ทะเลนี้นอกจากเกาะกระบัวใหญ่แล้วยังมีเกาะระดับเมืองอีกมากมายในทะเลเช่นเมืองชิงมูและตอนนี้เมืองไปหยุนในเมืองเหล่านี้มีนักตกปลาตัวใหญ่ๆมากมายและนักตกปลาตัวใหญ่ๆเหล่านี้ก็อ่อนแอกว่านักตกปลาตัวใหญ่ๆบนเกาะแควนอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากกฎการจัดการของเกาะกายังคือผู้อ่อนแอกินผู้ที่แข็งแกร่งผู้คนบนเกาะอ่อนแอจึงไม่กล้ามาที่บริเวณตกปลาระดับที่3สามารถเข้าได้เฉพาะบริเวณตกปลารองเท่านั้นและไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเร็วของนักตกปลาตัวใหญ่ในพื้นที่ตกปลาระดับ2นั้นค่อนข้างช้าใช่ความคิดของคุณตรงกับฉันและฉันก็ต้องการนำวิธีการจัดการแบบใหม่มาใช้นั่นคือห้ามการต่อสู้ในระดับประมงระดับ3ปรมาจารย์แห่งเกาะเวนเคอร์พูดออกมาดังๆเขาก็พอใจกับความคิดของอูเซ่าเทียนมากเช่นกันเขาเป็นคนรู้หนังสือและจริงๆแล้วไม่ชอบการต่อสู้และข้าชอบคนที่อ่อนโยนภายใต้การบริหารของเกาะไก่อย่างพื้นที่ตกปลา3ระดับในอดีตได้รับอนุญาตให้ปล้นสะดมกันซึ่งทำให้คนที่อ่อนแอกว่าไม่กล้าไปที่พื้นที่ตกปลาระดับ3สิ่งนี้นำไปสู่การสิ้นเปลืองทรัพยากรในพื้นที่ประมงระดับอุดมศึกษาท้ายที่สุดแล้วมีทรัพยากรมากมายในทะเลและแหล่งตกปลาระดับ3ก็มีทรัพยากรมากขึ้นแม้ว่าจำนวนผู้คนบนเกาะบิ๊กดิปเปอร์จะมีมากกว่าหลายเท่าก็ตามอย่างไรก็ตามเพราะพวกเขาได้รับอนุญาตให้ปล้นกันผู้อ่อนแอจึงไม่กล้าไปที่บริเวณตกปลาระดับ3ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ไปตกปลาระดับ3ลดลงมากกว่าครึ่งการพัฒนาพื้นที่ประมงระดับอุดมศึกษาที่ไม่เพียงพอถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะง่ายยกว่าที่จะฝึกฝนผู้แข็งแกร่งโดยการปล่อยให้ถูกปล้นแต่เขาก็ไม่ชอบมันในความเห็นของเขามนุษย์ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ภายในที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในทะเลไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะสู้ก็สู้กับอควาเรียมพวกนั้นก็พอเจ้าของเกาะฉลาดโอเฉาเทียนก็พยักหน้าเช่นกันจากนั้นทั้งสองจึงหารือกันอีกครั้งเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการให้ดียิ่งขึ้นด้วยความประหลาดใจของโอเฉาเทียนเจ้าของเกาะเวนเคอร์ได้มอบรายได้ภาษีปลาให้เขาครึ่งหนึ่งหรือพูดให้ถูกคือให้กับไบยุนแคทเทอริงแอสโซซิเอชันแม้ว่าไบยุนแคทเทอริงจะเป็นกองกำลังใหม่แต่เจ้าของเกาะเวนเคอร์ก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของไบยุนแคทเทอริงดังนั้นเขาจึงปฏิเสธความคิดเห็นทั้งหมดมอบรายได้ภาษีปลาครึ่งหนึ่งให้กับไบยุนแคทเทอริงคุณต้องรู้ว่ารายได้ภาษีปลาของเกาะเทียนฉวนทั้งหมดมีเพียง 30% และเกาะลอยน้ำอันดับล่างสุดมีเพียงครึ่งหนึ่งของรายได้เท่านั้นเมื่อออกจากคฤหาสน์หลักของเกาะโอเฉาเทียนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเช่นกันด้วยรายได้ภาษีปลาครึ่งหนึ่งนี้โดยพื้นฐานแล้วร้านอาหารกูเม่จะไม่ขาดอาหารทะเลนี่เป็นความช่วยเหลืออย่างมากในการพัฒนาไบยุนแคทเทอริงในไม่ช้าก็มีการออกพระราชกฤษฎีกาใหม่และระบบการจัดการของแหล่งตกปลาระดับที่3บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกาะบิ๊กดิปเปอร์มันทำให้เกิดความรู้สึกในทันทีอะไรนะห้ามมีให้ปล้นกันในพื้นที่ตกปลาระดับ3มีคนอุทานใช่แล้วเกาะเทียนเฉาวนในฐานะผู้จัดการได้ประกาศข่าวล่าสุดในอีก3ปีข้างหน้าพื้นที่ตกปลาระดับ3จะถูกห้ามไม่ให้ปล้นสะดมกันมีคนพูดอย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นไปได้หลังจาก3ปีเท่านั้นหลังจากการแข่งขัน Seven Island Ranking Tournament อีกครั้งโอ้พระเจ้าเยี่ยมมากด้วยที่พักพิงอย่างเป็นทางการแหล่งตกปลา3ระดับเหล่านั้นก็ปลอดภัยอย่างน้อยก็ไม่มีอันตรายเมื่อตกปลาหลายคนกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นได้ถ้าใครกล้าทำเราสามารถถ่ายวิดีโอและรายงานได้และเจ้าหน้าที่ก็สามารถออกคำสั่งตามหมายจับได้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกแน่นอนมีคนพูดอย่างมีความสุขผ
ผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นในฟอรัมคนเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นช่างซ่อมประมงระดับชาวประมงรายใหญ่และพวกเขาเคยอยู่ปะปนกันในพื้นที่ตกปลาระดับ2ตอนนี้ในที่สุดฉันก็สามารถไปที่พื้นที่ตกปลาระดับ3ได้แล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นธรรมดาไม่ช้าก็พูดมากกว่าทำด้วยการกระทำของเกาะเทียนฉอวนบรรยากาศของบริเวณตกปลาระดับ3ก็ผ่อนคลายลงเช่นกันและจำนวนคนที่ไปที่บริเวณตกปลาเพื่อตกปลาก็เพิ่มขึ้นทันทีในอดีตมีคนตกปลาในระดับ3มากที่สุด 2-300 คนต่อวันแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นมากกว่า 1,000 คนแล้วจู่ๆก็เพิ่มขึ้น4หรือ5เท่าและยังมีคนอีกมากมายที่อยู่ข้างสนามหลังจากพิจารณาความปลอดภัยของแหล่งประมงระดับ3แล้วคาดว่าพวกเขาจะไปที่นั่นกล่าวอีกใน1จำนวนคนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไฮปอไปตกปลากันเถอะจังเพิงเพิงทักทายเชอร์ไฮโบและออกเดินทางไปยังพื้นที่ตกปลาระดับที่3ด้วยกันหลังจากที่พื้นที่ตกปลาระดับ3ปลอดภัยมีเพียงแต่ชาวประมงรายใหญ่ไปที่นั่นแต่ยังมีชาวประมงอาวุโสจำนวนมากไปที่นั่นด้วยไปทั้งสองมาถึงท่าเรือขับเรือเหาะแล้วออกเดินทางตอนนี้เงินก็ไม่ขาดภาษีแต่ละลำก็แลกเป็นเรือบินได้แต่หากทำงานร่วมกันจะใช้เพียงลำเดียวเท่านั้นดังนั้นเชอร์ไฮโบจึงไม่ปล่อยเรือบินของเขาแต่ขึ้นเรือเหาะของจังเพิงจีเพิงในแต่ละวันแหล่งตกปลาระดับ3มีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยจำนวนคนที่ไปประมงเพื่อไปตกปลามีเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงจุดสูงสุดก็ถึงหลักหมื่นเมื่อเทียบกับอดีตมันเป็นสวรรค์และใต้ดินช่องว่างมันใหญ่เกินไปเป็นผลให้มีการนำเข้าภาษีปลาจำนวนมากและภาษีปลาที่ได้รับทุกวันก็เพิ่มสูงขึ้นหลายสิบเท่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของเกาะแควนอื่นๆเดิมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการนี้แต่ตอนนี้เมื่อพวกเขาเห็นการเก็บภาษีปลาแล้วพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดหลายคนที่เคยได้รับสิทธิ์ในการจัดการจะรู้สึกเสียใจมากยิ่งขึ้นหากพวกเขาทำสิ่งนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะพัฒนาไปแล้วในยุคนี้โอเฉาเทียนไม่ได้เกียจคร้านและใช้หินจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อซื้อน้ำอมฤตที่จำเป็นจากหอการค้าเกาลูนน้ำอมฤตสำหรับการรักษาปลาดาว3ตัวจากนั้นฉันก็อาบน้ำยาให้ซานเหมินไห่ซิงและในที่สุดซานเหมินไห่ซิงก็หายเป็นปกติชื่อปลาดาวซันเมนระดับ0และระดับ8คุณภาพหายากออร่า 2,825 คะแนนหมายเหตุสัตว์ทะเลที่หายากมากมีช่อง3ช่องในร่างกายสร้างสรรค์ได้ไม่จำกัดและสามารถพัฒนาเป็นดาวทะเลได้มากที่สุด9ดวงมันยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่เดิมมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่า100เท่านั้นตอนนี้มันฟื้นคืนเป็นมากกว่า 2,000 และมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งดูโอ้มาที่นี่ที่หอพักของฉันหลังจากรักษาซานเหมินไห่ซิงแล้วโอวอเซาเทียนก็เรียกยุนดูโอ้หลังจากผ่านไปกว่า10นาทียุนดูโอ้ก็รีบวิ่งไปที่เซาเทียนคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ยินดูเอ้อที่รีบวิ่งไปรู้สึกละอายใจเล็กน้อยตอนนี้เธอกำลังเล่นแร่แปรธาตุและทุกอย่างก็สกปรกเล็กน้อยสาวน้อยดูรูปร่างหน้าตาของคุณสิคุณไม่ใส่ใจกับภาพลักษณ์ของตัวเองโอเฉาเทียนหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาเช็ดให้ยินดูเอ้ออืมนี่ไม่ยุ่งกับการเล่นแร่แปรธาตุหรอกยินดูเอ้อยิ้มในช่วงเวลานี้เธอทำงานหนักมากเช่นกันโดยปรับปรุงระดับการเล่นแร่แปรธาตุของเธออย่างมากสิ่งที่หายากก็คือเธอไม่ชะลอการฝึกฝนของเธอฉันไม่สามารถบอกคุณได้ดูนี่สิสัตว์เลี้ยงวิญญาณเสริมที่เตรียมไว้สำหรับคุณแม้ว่ามันไม่มีพลังการต่อสู้แต่ความสามารถเสริมนั้นดีมากโอเฉาเทียนหยิบถังออกมาซึ่งมีปลาดาว3ประตูที่ได้รับการฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงต่อสู้ยุนดูโอ้มีกุ้งพิปี้โล่ทองคำแล้วและสัตว์เลี้ยงวิญญาณเสริมนี้ในสัญญาก็เกือบจะเหมือนกันเท่าไรก็ปลูกยากขอบคุณพี่ชายเฉาเทียนยุนดูโอ้กล่าวอย่างมีความสุขโดยธรรมชาติแล้วเธอจะไม่ปฏิเสธข้อตกลงของโอเฉาเทียนและเธอก็หยิบคัมภีร์สัญญาออกมาและทำสัญญากับปลาดาวทั้ง3โดยตรงคุณต้องรู้ว่าการซ่อมแซมการตกปลาทุกครั้งสามารถสัญญากับสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณได้มากที่สุด 1-3 ตัวและตำแหน่งสัญญาแต่ละตำแหน่งนั้นมีค่ามากพวกเขาทั้งหมดต้องการการสนับสนุนทางจิตวิญญาณหลังจากเปลี่ยนไปใช้คนอื่นแล้วเกรงว่าจะต้องพิจารณาศักยภาพของปลาดาว3ดาวให้ถี่ถ้วนและดูว่าจะเหมาะกับฉันหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจว่าจะทำสัญญาหรือไม่อย่างไรก็ตามยุนดูโอ้ไม่มีมันดังนั้นเขาจึงปฏิบัติตามสัญญาโดยตรงเมื่อแสงยีเจิ้งกับพริบและการเซ็นสัญญาได้สำเร็จปลาดาว3ประตูก็กลายเป็นเครื่องหมาย3เหลี่ยมที่สวยงามและติดอยู่กับแขนของยุนดูโอ้ว้าวมันเป็นสัตว์เลี้ยงอวกาศล้ำค่าจริงๆพี่เฉาเทียนคุณใจดีมากหลังจากสัญญาของยุนดูโอ้เธอก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อเห็นคุณสมบัติของปลาดาว3ดาวและกัดหน้าของโอเฉาเทียนโดยตรงโอเฉาเทียนเช็ดน้ำลายบนใบหน้าของเขาด้วยความรังเกียจเล็กน้อยชี้ไปที่ริมฝีปากของเขาแล้วพูดว่าน้ำลายหมดแล้วคราวหน้ามาที่นี่ไม่มีอีกแล้วหลังจากที่ยุนดูโอ้พูดแล้วเธอก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปอย่างเขินอายหลังจากที่เธอจากไปโอเฉาเทียนก็อยู่เฉยๆดังนั้นเขาจึงออกจากสถาบันการศึกษาและเดินเล่นไปรอบๆร้านอาหารของร้านอาหารใบยุนธุรกิจในแต่ละร้านร้อนแรงมากเขาจึงเดินไปรอบๆและจากไปลีโมยูและคนอื่นๆดูแลธุรกิจนี้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดูโอ้คุณเตรียมพร้อมเราจะออกทะเลพรุ่งนี้เช้าหลังจากที่โอเฉาเทียนกลับมาที่สถาบันเขาก็ส่งข้อความถึงยุนดูโอ้เข้าใจแล้วยุนดูโอ้ที่กำลังยุ่งอยู่กับการศึกษาปลาดาวทั้ง3ตอบถ้าไม่ใช่เพราะเขินอายและกลัวที่จะเห็นโอเฉาเทียนเธอก็ต้องพาโอเฉาเทียนไปศึกษาเพราะปลาดาวทั้ง3ตัวนี้ดีเกินไปมีพื้นที่ขนาดใหญ่3แห่งแต่ละแห่งมีพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรมีแผ่นดินและท้องฟ้าอยู่ในนั้นซึ่งสามารถเก็บสิ่งมีชีวิตได้เธอได้ตัดสินใจที่จะแปลงร่างให้ดีและใช้มันเพื่อปอลูกน้ำอมฤตผู้หญิงคนนี้โอเฉาเทียนพึมพำแล้วกลับไปที่หอพักเพื่ออ่านกันที่จริงเขาไม่ต้องการให้ยุนดูโอ้ยุ่งเกินไปนอกเหนือจากการปลูกฝังแล้วเขาอาจจะอ่านหนังสือแอลเลนแร่แปรธาตุหรืออะไรสักอย่างด้วยเพราะเขาเหนื่อยเกินไปตราบใดที่คุณมีเงินคุณไม่สามารถซื้อยาใดๆได้ดังนั้นทำไมต้องกังวลกับตัวเองด้วยไม่ว่าจะแย่แค่ไหนคุณก็ปลูกฝังนักเล่นแร่แปรธาตุได้เช่นกันและคุณไม่จำเป็นต้องทำเองพูดตรงๆก็คือเขาเป็นคน2มาตรฐานจริงๆเช่นกันสำหรับยุนดูโอ้เขารู้สึกเป็นทุกข์และไม่อยากให้เธอทำงานหนักเกินไปหากเขาเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นและไม่ทำงานหนักเขาจะโดนดุเท่านั้นไม่ทุกข์ที่ท่าเรือของเกาะเทียนฉวนเมื่อโอเฉาเทียนปล่อยโคลนเรือประมงยุนดูโอ้ก็ตกตะลึงเขาอ้าปากกลมๆของเขาและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรโคลนเรือประมงที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นแข็งแกร่งเกินไป
ลังวิวัฒนาการเรือประมงโคลนมีความยาว55เมตรและกว้าง10เมตรร่างกายทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยเหล็กเย็นและพลังป้องกันของมันก็น่าทึ่งมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรูปแบบการเกาะตัวที่จะลึกไว้ซึ่งดูซับซ้อนและลึกลับและทำให้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะสำรวจเพียงชำเลืองมองก็ทำให้ผู้คนรู้ว่าเรือลำใหญ่ลำนี้มีความพิเศษเพียงใดจะงุนงงอะไรเช่นนี้ลุกขึ้นมาเร็วเมื่อโอเฉาเทียนเห็นยุนดูเอออยู่ในอาการงุนงงเขาก็ไม่ได้ที่จะตะโกนพี่เซาเทียนทำไมเรือของคุณถึงใหญ่ขึ้นอีกละหลังจากที่ยุนดูเออขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะถามอย่าถามมากเกินไปตราบใดที่คุณรู้ว่าเรือของเฉาเทียนน้องชายของคุณสามารถพัฒนาได้โอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยในขณะที่พูดเรือประมงโคลนได้เปิดใช้งานเกราะพลังงานเพื่อบินและความเร็วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆและในไม่ช้ามันก็บินออกไปจากเกาะลอยน้ำครึ่งชั่วโมงต่อมาเรือประมงโคลนก็ปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่ตกปลาระดับ3ดูเออคุณต้องใจเย็นต่อไปโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยภายใต้การจ้องมองอย่างคาดหวังของยุนดูเออเรือประมงก็พุ่งลงไปในน้ำส่งผลให้ทั้งสองดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลนี่พี่เซาเทียนเรือลำนี้จะขับลงสู่ก้นทะเลได้อย่างไรยุนดูเออพูดติดอ่างน่าทึ่งมากเรือเหาะยังสามารถแล่นไปใต้ทะเลได้หรือไม่แน่นอนว่าทำได้แต่มีเรือเหาะเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่สามารถทำได้และถึงแม้จะสามารถทำได้แต่ก็ใช้พลังงานมากและไม่สามารถแล่นได้เป็นเวลานานโอเฉาเทียนรู้สึกสำลักเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะรูปแบบลึกลับของโคลนเรือประมงหลังการอัปเกรดมันจะสามารถดูดซับพลังงานภายนอกเพื่อเสริมได้โดยอัตโนมัติเขายังไม่สามารถรองรับการใช้พลังงานในการนำทางใต้น้ำได้ท้ายที่สุดแล้วความกดดันบนพื้นทะเลไม่ใช่เรื่องตลกและการใช้พลังงานเพื่อรักษาฝาครอบพลังงานอาจกล่าวได้ว่าน่ากลัวแล้วเราจะไปที่ไหนต่อล่ะยุนดูเอ้อกล่าวอย่างกระตือรือร้นลงไปที่ใจกลางถ้ำหลงเหมินกันเถอะน่าจะมีสิ่งดีมากมายในบริเวณนั้นในขณะที่โอเฉาเทียนพูดเขายังควบคุมเรือประมงให้ดำน้ำในทิศทางของถ้ำหลงเหมินซึ่งไม่เร็วกว่าการดำน้ำใต้น้ำมากนักการดำน้ำใต้ทะเลความเร็วจะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ยังมีความเร็ว40เมตรต่อวินาทีโลกใต้ทะเลเรียกได้ว่าสวยงามมากโดยเฉพาะเมื่อมีคน2คนยืนอยู่บนดาดฟ้ามองผ่านโลกโปร่งใสคุณสามารถชื่นชมได้อย่างง่ายดายทื่อใต้น้ำอันเขียวชอุ่มปะการังสีแดงปลาวิญญาณสีสันสดใสและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรูปทรงแปลกๆดูเหมือนโลกแห่งเวทมนต์อควาเรียมเหล่านี้ต่อสู้กันเป็นครั้งคราวตัวโลน้ำและลูกไฟเดือดในทะเลซึ่งมหัศจรรย์มากพี่เซาเทียนเรือลำนี้สามารถซ่อนลมหายใจได้ไหมดูเหมือนว่าคนในน้ำจะไม่พบพวกเราเมื่อมองดูผู้คนทางน้ำที่เดินไปรอบๆแต่เมินเฉยต่อพวกเขายุ่งดูเอ้อก็ไม่ได้ที่จะถามแน่นอนโอเฉาเทียนกล่าวอย่างยืนยันเรือประมงลำนี้มีรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในร่างกายซึ่งสามารถปกปิดออร่าของมันได้อย่างง่ายดายตราบใดที่ไม่พบกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเกินไปก็ไม่มีปัญหาในขณะที่พูดโคลนเรือประมงก็เข้าไปในใจกลางของถ้ำหลงเหมินด้วยไม่นานหลังจากนั้นกลุ่มปลาที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทั้งสองและฟันอันน่าเกลียดของพวกมันก็ดูน่ากลัวมากชื่อปลาฟันมังกรระดับ3คุณภาพลำค่าออร่า 31,137 คะแนนหมายเหตุนี่คือปิรันย่าธรรมดามันกินศพมังกรที่เสียหายและกลายพันธุ์ฟันมีลักษณะเหมือนฟันมังกรอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่มีอะไรนอกจากการกัดซึ่งอันตรายมากมันคือปลาฟันมังกรแม้ว่ายุนดูเออร์จะไม่ดีเท่ากับการระบุเรดาร์แต่เธอก็จำปลาที่โหดร้ายตัวนี้ได้และรู้สึกหน้าขนลุกในทันทีไม่ต้องกลัวพวกมันหาเราไม่เจอโอเฉาเทียนสงบมากด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะถูกค้นพบพวกเขาสามารถหลบหนีได้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยตกลงยุนดูเออร์พยักหน้าและกล่าวว่าสาเหตุหลักก็คือปลาฟันมังกรตัวนี้น่ากลัวเกินไปหากถูกค้นพบก็จะใช้เพื่อหลบหนีเท่านั้นซึ่งเป็นแบบที่วิ่งไปให้ไกลที่สุดพื้นที่ส่วนกลางของถ้ำหลงเหมินเรียกว่าพื้นที่ต้องห้ามเนื่องจากมีปลาฟันมังกรอยู่เป็นจำนวนมากปลากินเนื้อดุร้ายชนิดนี้ไม่สามารถหยุดนิกายประมงได้โดเออร์ไรดูนั่นสิโอเฉาเทียนชี้ไปที่ย่าวิญญาณสีแดงเลือดแล้วพูดว่าชื่อดอราเคนาระดับแรกคุณภาพหายากพลังจิตวิญญาณ 10,000 แต้มหมายเหตุนี่คือวัชพืชก้นทะเลธรรมดาซึ่งกลายพันธุ์และสืบพันธุ์หลังจากดูดซับเลือดมังกรมีผลการปลอมแปลงที่ดีก่อนช่วงเสริมกำลังนี่ดอราเคนายุนดูเอ้ออุทานออกมาทันทียาวิเศษนี้มีค่าอย่างยิ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นยาวิญญาณเพราะกายสามารถกลั่นและดูดซึมได้โดยตรงหรือสามารถฝึกฝนเป็นยาเม็ดได้คาดว่าเนื่องจากมีปลาเขี้ยวมังกรจึงมีเพียงไม่กี่คนที่มาที่บริเวณนี้ดังนั้นเรเคนาชิ้นนี้จึงเติบโตได้ดีมากไม่เพียงแต่จะมีจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเก่ามากและส่วนใหญ่ได้มาถึงลำดับแรกแล้วเอาเลยถึงเวลาทดสอบทักษะการตกปลาของคุณแล้วโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยในขณะที่พูดเขาได้หยิบคันเบ็ดออกมาและเริ่มตกปลาแล้วเทคนิคการตกปลาวิญญาณทั้งหมดถูกเปิดใช้งานและเบ็ดก็ถูกโยนออกไปอย่างเงียบๆโดยเกี่ยวเข้ากับรากของต้นราคาเอน่าอย่างชำนาญจากนั้นค่อยๆดึงเรเคน่านี้ถูกเกี่ยวไว้ราคาเอน่าเหล่านี้เติบโตในโคลนบนพื้นทะเลแม้ว่าระบบรากจะได้รับการพัฒนามาอย่างดีแต่ก็ไม่แข็งแรงและจับได้ไม่ยากฉันก็มาเหมือนกันยินดูเอ้อก็ตื่นเต้นเช่นกันปล่อยให้ปลาของเธออยู่กลางทะเลไกลเกินไปมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้มันอยู่ก้นทะเลแล้วเรเคน่าอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเธอจึงมั่นใจเช่นกันระวังอย่ารบกวนโรงเรียนปลาเขี้ยวมังกรไม่เช่นนั้นจะลำบากมากโอเฉาเทียนเตือนแม้ว่าปลาเขี้ยวมังกรจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่กินเนื้อเป็นอาหารและไม่กินปลาไดรอซีน่าแต่มันก็เดินเตร่อยู่ใกล้ไดรอซีน่าด้วยราคาเอน่าไม่ใช่อาหารของปลาฟันมังกรแต่เป็นอาหารเหยื่อซึ่งใช้ดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอื่นๆพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดึงดูดคืออาหารของปลาเขี้ยวมังกรเอาละฉันจะระวังยุนดูเอ้อพยักหน้าและกล่าวว่าราคาเอน่าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามีจำนวนมากทีละคนตราบใดที่พวกเขาระมัดระวังก็ไม่มีปัญหาท้ายที่สุดแล้วจุดสนใจของปลาฟันมังกรไม่ได้อยู่ที่ราคาเอน่าแต่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดึงดูดโดยราคาเอน่าตราบใดที่ยังมีอควาเรียมเข้ามาในบริเวณนี้พวกมันจะถูกกินในไม่ช้าหลังจากแนะนำยุนดูเออแล้วโอเฉาเทียนก็มุ่งความสนใจไปที่ปลามังกรและเขาก็จับปลามังกรได้ตัวแล้วตัวเล่าชั่วครู่หนึ่งต้นไม้หลายสิบต้นก็ถูกจับได้
เนื่องจากจำนวนราคาเอน่าลดลงปลาฟันมังกรที่อยู่รอบๆจึงมีความปั่นป่วนอยู่แล้วการเคลื่อนไหวของยุนดูโอช้ากว่าราคาแต่เขาก็จับได้มากกว่า1โหลด้วยดูโอพักก่อนฝูงปลาจะวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อพวกเขาสงบลงเราจะตกปลาต่อไปและตอนนี้เราจะได้รับพลังทางจิตวิญญาณกลับคืนมาอูเซาเทียนวางเบ็ดตกปลาและนั่งขัดสมาธิการตกปลาเป็นกิจกรรมที่พิถีพิถันพลังทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งควบคุมคันเบ็ดและผลลัพธ์จะต้องมีเสถียรภาพซึ่งมีข้อกำหนดสูงในการควบคุมพลังทางจิตวิญญาณใช้พลังจิตให้มากเช่นเดียวกับการกลั่นยาบางชนิดจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิของเปลวไฟเมื่อกลั่นยาและจำเป็นต้องควบคุมการส่งออกพลังทางจิตวิญญาณด้วยการควบคุมที่มั่นคงและสม่ำเสมอยากมากเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆโอเฉาเทียนและยุนดูเออต่างก็ระมัดระวังอย่างมากตราบใดที่มีความปั่นป่วนในฝูงปลาพวกเขาก็จะหยุดและพักผ่อนสักพักเมื่อฝูงปลาสงบลงก็ตกปลาต่อก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวทั้งสองจับเรเคน่าได้มากกว่า300ตัวซึ่งน่ากลัวมากอย่างไรก็ตามเมื่อดอราซีน่าถูกจับได้จำนวนมากฝูงปลาก็เกิดจลาจลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และฝูงปลาบางแห่งถึงกับกระแทกเข้ากับเกราะพลังงานถ้าไม่ใช่เพราะลวดลายลึกลับของโคลนเรือหาปลาเกรงว่าจะถูกไกรล้อมไปด้วยฝูงปลาดูโอและไม่มีทางตกปลาต่อไปเตรียมพร้อมต่อสู้เมื่ออูเซาเทียนพูดเขาก็เก็บเบ็ดตกปลาไปด้วยทันใดนั้นเถาวัลย์แดงซึ่งอยู่ในกระท่อมปลาก็เคลื่อนตัวออกไปและกิ่งหวายยาวกว่า100เมตรก็ยื่นออกมาจากนั้นก็มีอีกฉากหนึ่งที่ทำให้ยุนดูโอตกใจฉันเห็นหวายพันกันในอดีตและปลาฟันมังกรก็ถูกรัดคอยาวกว่าครึ่งเมตรแล้วลากเข้าไปในห้องปลาโดยตรงพี่เซาเทียนคุณพูดเกินจริงเกินไปแล้วพวกเขาต่างบอกว่าที่บุเอกควรปฏิบัติต่อกันด้วยความชื่นชมเป็นเวลา3วันสิ่งที่พวกเขาเห็นทุกวันทำให้ประหลาดใจอย่างไม่คาดคิดและยุนดูโอไม่รู้จะพูดอะไรฮ่าฮ่าโชคดีนะฉันเพิ่งมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้ในน้ำนี้พลังการต่อสู้ยุ่งเหยิงโอเฉาเทียนก็มีความสุขเช่นกันแต่คาเค้นเต็งผู้นี้แข็งแกร่งมากและดาบของเขาก็สร้างความเสียหายได้ยากจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาคือกลัวไฟแต่ในน้ำไม่มีเปลวไฟขนาดใหญ่อาคาริโตตัวนี้เกือบจะเหมือนกับไม่มีจุดอ่อนเลยสุดยอดยุนดูโอถอนหายใจหลังจากนั้นฉันก็หยุดพูดไร้สาระหยิบดาบยาวออกมายืนอยู่บนดาดฟ้าและแทงปลาฟันมังกรที่โดนโล่ป้องกันหลังจากสังหารแล้วให้ลากเข้าไปโดยตรงโอเฉาเทียนก็เหมือนกันยืนตรงบนดาดฟ้าและยิงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามภายใต้การชนกันของปลาฟันมังกรเหล่านี้การใช้พลังงานทางจิตวิญญาณของโคลนเรือประมงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและรูปแบบการรวบรวมวิญญาณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะคงไว้แต่ไม่สำคัญมีหินวิญญาณอยู่ตอนนี้โอเฉาเทียนมีหินวิญญาณอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงมีหินวิญญาณนับหมื่นก้อนในพื้นที่กระท่อมปลาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเลยอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนไม่ใช่คนโง่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดเวลาแต่เขากลับปล่อยให้เรือประมงโคลนค่าและเดินหน้าต่อไปถ้ำหลงเฮมินมีขนาดใหญ่และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันทรงพลังที่อาศัยอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นเพียงปลาฟันมังกรเท่านั้นไม่นานนักหลังจากเข้าสู่อาณาเขตของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอื่นปลาเขี้ยวมังกรก็หยุดไล่ตามแอร์ละอูเฉาเทียนก็ถือโอกาสโยนปลาเขี้ยวมังกรทิ้งไปในที่สุดก็ปลอดภัยถ้าไม่ใช่เพราะเรือลำนี้คงยากที่จะพูดโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจนักเรียนหลายคนสามารถจัดการกับปลาเขี้ยวมังกรได้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มปลาเขี้ยวมังกรแม้แต่นิกายประมงก็ยังต้องล่าถอยหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เถาวัลย์แดงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันแม้ว่าปลาฟันมังกรจำนวนมากจะถูกฆ่าแต่ก็มีหลุมและหลุมในเถาวัลย์ที่ถูกแทะอยู่มากมายนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมโอเฉาเทียนจึงต้องล่าถอยไม่เช่นนั้นเขาอยากจะฆ่าต่อไปจริงๆเรือลำนี้น่าทึ่งมากยุนดูโอก็พยักหน้าเช่นกันต่อไประวังที่นี่ควรเป็นที่ตั้งของเต่าสงครามเลือดมังกรแม้แต่ปลาฟันมังกรก็ไม่กล้าเข้าใกล้ในขณะที่โคลนเรือประมงยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าโอเฉาเทียนก็ได้เห็นเต่าสงครามเลือดมังกรที่อยู่ข้างหน้าแล้วชื่อเต่าเลือดมังกรระดับ2และระดับ5คุณภาพหายากออร่า 520,000 หมายเหตุเต่ามังกรสายพันธุ์กลายพันธุ์ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านการป้องกันเท่านั้นแต่ยังทรงพลังมากในการต่อสู้อีกด้วยหนึ่งในผู้นำแห่งถ้ำหลงเฮมินใหญ่ยุ่ยพวกเขาหากคุณไม่มีกำลังเพียงพอเจ้าสงครามเลือดมังกรระดับ2และถ้ามีพลังพอๆกับนิกายประมงระดับ5นอกจากนี้พวกมันยังมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและกระดองเต่าแข็งของพวกมันก็ไม่สามารถกัดปลาฟันมังกรได้อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับปลาฟันมังกรเต่าสงครามเลือดมังกรนั้นโดดเดี่ยวดังนั้นแม้ว่าเต่าสงครามเลือดมังกรนี้จะแข็งแกร่งแต่ด้วยความแข็งแกร่งของโอเฉาเทียนและยุนดูเออร์แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะปิดล้อมเต่าสงครามเลือดมังกรภายใต้การสังเกตของเทคนิคแวงกี้มวลอากาศที่ยึดเกาะเหนือเต่าสงครามเลือดมังกรเป็นเพียงมวลอากาศสีเทาหนาแน่นเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งมีอันตรายแต่ปัญหาไม่ได้ใหญ่นักดูเหมือนจะมีอันหนึ่งอยู่ข้างหน้าฉันควรทำอย่างไรฉันต้องทำอย่างไรในไม่ช้าเต่าสงครามเลือดมังกรก็ปรากฏตัวขึ้นในแนวสายตาของยุนดูเออร์เหมือนรถถังหนักและเธอก็กระตือรือร้นที่จะลองสงครามโอเฉาเทียนกล่าวอย่างยืนยันในเวลานี้เต่าสงครามเลือดมังกรตัวใหญ่กำลังนอนหลับอยู่บนแนวปะการังพ่นฟองอากาศและมีออร่าหายใจโคลนเรือประมงเข้ามาใกล้อย่างเงียบๆและปืนหลักตรงหน้าก็เริ่มพุ่งเข้าโจมตีล็อกเต่าสงครามเลือดมังกรไว้ไม่ไกลและเป็นผู้นำในการโจมตีโหพร้อมกับเสียงกระทบของน้ำกระสุนอากาศก็ยิงออกไปและเล็งไปที่หัวของเต่าสงครามเลือดมังกรเมื่อเห็นว่าระเบิดอากาศอัดแรงกำลังจะโจมตีเจ้าโลหิตมังกรก็สัมผัสได้ถึงอันตรายจึงย่อศีรษะลงทันทีและซ่อนตัวอยู่ในกระดองเต่าบูมระเบิดทางอากาศโจมตีแนวปะการังที่อยู่ข้างๆโดยตรงและระเบิดและเต่าสงครามเลือดมังกรก็ถูกคลื่นอากาศพลิกคว่ำโดยตรงฉันไปก่อนนะทันทีที่เสียงของโอเฉาเทียนดังขึ้นเขาก็คว้าโอกาสที่จะรีบเร่งเข้าไปเขาไม่ได้ใช้มีดวิญญาณเสือแต่เป็นไม้ยาวกระดองเต่านั้นหนามากจนเขาใช้มีดผ่าไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกก้านยาวดาเฉิงเรียมเทาสั้นแชนคัตเจลกระบองระเบิดออกมาคลื่นอากาศระเบิดผ่านกระดองเต่าเพียงใช้ไม้เท้าเต่าเลือดมังกรก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปมันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันไม่เคยผ่านไปแบบนี้ตั้งแต่เด็กคำรามตามมาด้วยเสียงคำรามอันโกรธเคืองจู่ๆเต่าสงครามเลือดมังกรก็ยืดศีรษะออกและกัดไปทางโอเฉาเทียน555ดีมาโอเฉาเทียนหัวเราะไม่กลัวการโจมตีของคุณแต่กลัวว่าคุณจะไม่ออกมา
ขาคิดไม่ถึงว่าเต่าสงครามเลือดมังกรตัวนี้กลัวความเจ็บปวดขนาดนี้มีเพียงไม้เท้าเท่านั้นแม้ว่าแรงจะทะลุกระดองเต่าแต่ความเสียหายก็มีจำกัดอย่างมากที่สุดมันเจ็บปวดและทำให้เต่าสงครามเลือดมังกรโกรธมากพร้อมกับเสียงหัวเราะโอเฉาเทียนระดมยิงหัวของเต่าสงครามเลือดมังกรด้วยไม้และไม้นี้ก็ใช้พละกำลังเต็มที่ของเขาโดยตรงคำรามเต่าเลือดมังกรก็คำรามและมีกระแสน้ำพุ่งออกมาบูมแท่งยาวโจมตีเสาน้ำและเสาน้ำที่โดนโดยตรงก็ระเบิดในเวลาเดียวกันยุนดูอ้วติดตามอย่างใกล้ชิดและเริ่มการโจมตีเป้าหมายของเธอไม่ใช่หัวของเต่าสงครามเลือดมังกรแต่เป็นแขนขากระดองเต่าขยับไม่ได้แต่นอกจากหัวแล้วยังมีเท้าโผล่อีก4เท้าการยิงของยุนดูอ้วเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดดาบที่รวมหินและหยางเข้าด้วยกันนั่นคือนาควิญญาณหินและนาควิญญาณหยางรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและพวกมันก็ติดอยู่กับดาบยาวในเวลาเดียวกันและการโจมตีก็ปะทุขึ้นการโจมตีนี้ทะลุการป้องกันของเต่าเลือดมังกรโดยตรงและตัดบาดแผลลึกของกระดูกที่ต้นขานั้นคำรามเต่าสงครามเลือดมังกรส่งเสียงกรีดร้องโดยตรงแอลาอูเซาเทียนก็ถือโอกาสโจมตีด้วยไม้ยาวในมือของเขาหันหน้าไปทางปากของเต่าเลือดมังกรโดยมีถังอยู่ในนั้นมีส่วนร่วมเพียงครั้งเดียวจังหวะนั้นดีมากจนไม้ติดอยู่ในลำคอและทะลุผ่านรูโดยตรงผลลัพธ์สามารถจินตนาการได้ฆ่าเต่าสงครามเลือดมังกรตัวนี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวความสำเร็จโอเฉาเทียนพูดอย่างมีความสุขทั้งสองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเต่าสงครามเลือดมังกรก็คลี่คลายได้ภายในไม่กี่วินาทีและมันก็ค่อนข้างแปลกเล็กน้อยที่จะพูดมันง่ายมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นที่ยอมรับเช่นกันหลังจากเก็บศพของเต่าเลือดมังกรออกไปแล้วโอเฉาเทียนก็พายุงดูเออร์และออกเดินทางถ้ำหลงเหมินเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในแหล่งตกปลาระดับ3ของเกาะชีซิงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสายเลือดมังกรอาศัยอยู่มากมายที่นี่และพวกมันกำลังตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าสายเลือดมังกรของเผ่าพันธุ์ทางน้ำเหล่านี้จะบางมากแต่ความแข็งแกร่งของพวกมันก็ไม่ธรรมดาหลังจากเกี่ยวข้องกับมังกรโอเฉาเทียนและยุนดูเอ้ออาศัยพลังการต่อสู้ของระดับไดอาโอซองและความช่วยเหลือของโคลนเรือประมงผลักดันไปในแนวนอนและกระแทกเข้ากับมันก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็มาถึงใจกลางของถ้ำหลงเหมินพี่ชายเฉาเทียนคุณค้นพบหรือไม่ว่าจู่ๆมีสัตว์น้ำในระดับศูนย์น้อยลงและยังมีสัตว์น้ำระดับศูนย์และสติปัญญาต่ำอีกด้วยยุนดูเอ้อจู่ๆก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติในความเป็นจริงโอเฉาเทียนได้ค้นพบมันมานานแล้วด้วยการสแกนเรดาร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในบริเวณตอนกลางที่สุดอ่อนแอมากและมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่พบการตอบสนองต่อพลังงานที่กดขี่ข่มเหงที่นั่นมีมังกรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยังมีกลุ่มแสงสีทองอันอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างๆมังกรด้วยเพียงแต่เขายังไปไม่ถึงสถานที่ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถพูดได้โดยตรงนี่ควรเป็นอาณาเขตของเผ่าพันธุ์ทางน้ำที่ทรงพลังดังนั้นเผ่าพันธุ์ทางน้ำที่ทรงพลังอื่นๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอู่เซาเทียนกล่าวออกมาดังๆล้อมรอบด้วยอควาเรียมที่ไม่ขั้นสูงส่วนใหญ่เป็นอควาเรียมขั้นสูงศูนย์ระดับและไม่มีปัญญาแบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็รีบไปดูซะว่าเป็นอควาเรียมอะไรยุนดูอ้วกล่าวอย่างตื่นเต้นตอนนี้เธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและความกล้าหาญอีกด้วยหลังจากครอบครองพลังการต่อสู้ของนิกายประมงแล้วเธอก็มั่นใจและกล้าหาญมากขึ้นโคลนเรือประมงยังคงเดินหน้าต่อไปไม่นานนักมังกรน้ำท่วมขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าโอเฉาเทียนและยุนดูเอ้อนี่คือมังกรหนุ่มที่มีลำตัวใหญ่โตยาวหลายร้อยเมตรและการบังคับอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากมังกรมันเป็นงูตัวใหญ่ยุนดูเอ้ออดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยเสียงอัศเจรีย์ไม่ใช่งูตัวใหญ่แต่เป็นมังกรน้ำท่วมดูที่ท้องมีกรงเล็บดูที่หัวหน้าม้าไม่ดูเขานั่นสิหน้าเหมือนเขากวางไหมโอเฉาเทียนกล่าวอย่างระมัดระวังม้าตัวนี้มีหัวและหางงูมีขาเรียวยาว4ขามีเกราะเกล็ดมีเคราและมีเขาอยู่บนหัวแต่มันดูน่ากลัวและน่ากลัวเห็นได้ชัดว่ามันคือมังกรชื่อเจียวหลงระดับ3ระดับ8คุณภาพหายากออร่า 8.2 ล้านแต้มหมายเหตุมังกรน้ำเด็กและเยาวชนมีสายเลือดมังกรที่อ่อนแอศักยภาพของพวกมันต่ำเกินกว่าที่จะแปลงร่างมังกรได้แต่พวกมันยังเป็นสัตว์สายเลือดมังกรที่ทรงพลังอย่างยิ่งและพวกมันคือหัวหน้าสูงสุดของถ้ำหลงเหมินเมื่อเห็นข้อมูลที่สแกนด้วยเรดาร์โอเฉาเทียนกอดไม่ได้ที่จะหายใจในอากาศและจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเทียบได้กับนิกายประมงใหญ่ระดับ8เดียว2สามารถมีพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายได้ 100,000 และแต่ละระดับจะเพิ่มขึ้น 100,000 สำนักใหญ่เตี้ยนั้นน่ากลัวยิ่งกว่านั้นพลังทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายถึง1ล้านและแต่ละระดับเพิ่มขึ้น1ล้านและมังกรที่อยู่ตรงหน้าเขามีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่า8ล้านพี่เซาเทียนรีบวิ่งกันเถอะเราอาจเอาชนะมังกรน้ำท่วมตัวนี้ไม่ได้ยุนดูอ้วกล่าวด้วยท่าทีหวาดกลัวรัศมีของมังกรตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปแม้ว่ามันจะหลับอยู่ที่นั่นระหว่างหายใจออกและหายใจออกมันก็เปล่งพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาไม่ต้องกังวลคุณเห็นว่าไม่มีชิเมนอยู่ข้างๆดูเหมือนว่ามังกรตัวนี้จะถูกชิเมนปราบปรามอูเซาเทียนกล่าวออกมาดังๆเขาได้เห็นแล้วว่าแสงสีทองอันเจิดจ้าอย่างยิ่งนั้นเป็นสมบัติที่ฝังแน่นอยู่ที่ประตูที่เหมินจริงๆเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้ชื่อนอเวลเกรดไรเทียมทานหมายเหตุนี่เป็นสมบัติล้ำค่าในอวกาศที่ไม่มีใครเทียบได้ปราบปรามมังกรมีโลกกว้างใหญ่สามารถรวมเข้ากับกระท่อมปลาของโคลนเรือประมงได้เมื่อเขาเห็นคำพูดดังกล่าวโอเฉาเทียนก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นนี่เป็นสมบัติที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับโคลนเรือประมงได้ไม่ว่าในกรณีใดเขาก็ปล่อยมันไปไม่ได้มนุษยชาติในขณะนี้เจี้ยวลองเปิดตาโตของเขาในความเป็นจริงเมื่อโอเฉาเทียนเข้าใกล้เจี้ยวลองก็สังเกตเห็นมาแล้วแต่มันกลัวที่จะทำให้ทั้งสองคนกลัวดังนั้นมันจึงแซงทำเป็นหลับฉันเห็นผู้อาวุโสเจียวหลงแล้วโอเฉาเทียนได้ยืนยันแล้วว่ามังกรน้ำท่วมไม่ได้เป็นอันตรายผ่านเทคนิคที่ดังนั้นมันจึงเป็นวิธีที่ให้ความเคารพเช่นกันคุณมีความกล้าดีแต่คุณไม่กลัวเจียวหลงพูดแปลกๆมันมีอายุหลายร้อยปีและถูกผนึกไว้ที่นี่มานานกว่า300ปีจริงๆแล้วมีมนุษย์ไม่กี่คนที่เคยเห็นมันแต่พวกเขาก็หวาดกลัวกับมันทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโอเฉาเทียนด้วยสีหน้าไม่แยแสเช่นนี้
แม้ว่าความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสจะสูงกว่าของเราแต่เขาถูกผนึกไว้ที่นี่แม้ว่าเขาต้องการทำร้ายผู้คนแต่ฉันเกรงว่ามันจะไม่ง่ายโอเฉาเทียนพูดเบาๆเขาชัดเจนมากกว่าเขาจะต้องไม่สูญเสียแรงผลักดันในการพูดคุยกับอีกฝ่ายไม่เช่นนั้นเขาจะสูญเสียคุณสมบัติในการพูดคุยอย่างเท่าเทียมเมื่อเขาเห็นตราประทับเขาก็รู้ว่าเจียวหลงต้องการบางสิ่งบางอย่างคุณเก่งมากแต่คุณให้ความหวังแก่ฉันคุณต้องดาวถูกฉันถูกผนึกไว้ที่นี่ตราบใดที่คุณปล่อยฉันไปผลประโยชน์จะขาดไม่ได้สำหรับคุณเจียวหลงพูดออกมาดังๆเหตุผลที่กลัวที่จะทำให้โอเฉาเทียนและยุนดูอ้วกลัวก็เพราะพวกเขาต้องการให้พวกเขาช่วยยกผนึกและทำลายรูปแบบที่นี่ไม่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันหลังจากผนึกออกโอเฉาเทียนใส่หัวต้องรู้ไว้ว่าเกาะบิ๊กดิปเปอร์อยู่บนท้องฟ้าไม่ไกลนักหากมังกรตัวนี้ถูกผนึกโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์และแก้แค้นหลังจากทำลายผนึกได้มันจะไม่จบแค่นี้อย่ากังวลไปเจ้าเด็กน้อยฉันโชคไม่ดีฉันถูกผนึกไว้ด้วยความบังเอิญของที่เมนฉันไม่มีความเกลียดชังเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณและฉันจะไม่ตอบโต้เจียวหลงใส่หัวแล้วกล่าวว่าจริงๆแล้วมันโชคไม่ดีจริงดีจริงเมื่อฉันเห็นประตูหินนี้ฉันคิดว่ามันเป็นประตูมังกรดังนั้นฉันจึงไม่ประมาทโศกนาฏกรรมจึงสงบลงการติดต่อกับซีลนั้นง่ายมากเช่นกันนั่นคือการปรับแต่งที่เมนนี้น่าเสียดายที่เผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ของที่เมนไม่สามารถขัดเกลาได้มีคนเคยมาที่นี่มาก่อนแต่น่าเสียดายหลังจากเข้าไปในที่เฮมินพวกเขาก็ไม่ออกมาอีกเลยแน่นอนว่าการกลั่นล้มเหลวผู้อาวุโสเจียวหลงเด็กมันอ่อนแอฉันกลัวว่าจะช่วยเธอไม่ได้หลังจากได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายโอเฉาเทียนก็ผสมผสานกับเทคนิคกี้เพื่อตัดสินว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นอันตรายอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ช่วยอย่างโง่เขลาและง่ายดายก็ต้องมีประโยชน์ไม่น้อยเขาจะไม่ทำมันโดยเปล่าประโยชน์คุณต้องการได้รับค่าตอบแทนเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณนั้นโลภมากฉันมีหินวิญญาณคุณภาพสูง 1,000 ก้อนที่นี่ซึ่งทั้งหมดนี้มอบให้กับคุณปรับใดที่คุณช่วยฉันกำจัดประตูหินนี้เจียวหลงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกปรับใดที่ทิเมนถูกกำจัดออกไปมันก็จะสามารถหลุดพ้นจากรูปแบบที่กดขี่มันได้มันเป็นหินวิญญาณคุณภาพสูงเพียง 1,000 ก้อนเท่านั้นน้อยเกินไปนี่ไม่เหมาะกับตัวตนของคุณในฐานะผู้อาวุโสว่ากันว่าตระกูลมังกรนั้นร่ำรวยและด้อยกว่าประเทศเป็นไปได้ไหมที่ผู้อาวุโสเป็นคนยากจนโอเฉาเทียนพูดอย่างเหน็บแนมแน่นอนว่าเจียวหลงคนนี้ก็เป็นคนรักษาหน้าเช่นกันดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉันจะให้คุณอีก 2,000 รวมเป็น 3,000 ไม่เป็นไรหินวิญญาณคุณภาพสูง 3,000 ก้อนทำให้ครอบครัวของเขาเกือบหมดแรงโอเฉาเทียนก็ยอมรับมันทันทีที่เขาเห็นและพูดว่าหินวิญญาณคุณภาพสูง 3,000 ก้อนนี้เกือบจะเหมือนกันแต่หินวิญญาณนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งได้ในทันทียังมีผลวิญญาณระดับ3อยู่ที่นี่ด้วยและฉันจะมอบมันให้กับคุณถ้ามันใช้ไม่ได้อีกต่อไปก็ลืมมันซะเจียวหลงบอกกับเขาหงุดหงิดมันเป็นเพียงนกน้ำอายุน้อยแถมยังถูกผนึกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและบนตัวของมันยังมีของสะสมไม่มากนักนี่คือเกือบครึ่งหนึ่งของครอบครัวหลังจากนั้นทันทีเจียวลองก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระแม้ว่าเขาจะลังเลใจมากแต่เขาก็ยังหยิบหินวิญญาณคุณภาพสูง 3,000 ก้อนและผลวิญญาณลำดับที่3อันล้ำค่าออกมาผลทางจิตวิญญาณนี้สามารถกล่าวได้ว่าไม่ธรรมดาชื่อตรงไมโกระดับ3เกรดหายากพลังจิตวิญญาณ 1,238,341 คะแนนหมายเหตุประกอบด้วยพลังงานอันน่าอัศจรรย์สามารถปรับเส้นลมปราณได้เพิ่มศักยภาพของผลไม้ชนิดต่างๆสามารถปรับเส้นลมปราณล่วงหน้าได้ผลทางจิตวิญญาณระดับ3นี้จริงๆแล้วมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่า1ล้านและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทางจิตวิญญาณที่หายากซึ่งจะทำให้เส้นลมปราณสงบลงและสามารถใช้งานได้แล้วใช่ผู้อาวุโสรวยมากฉันจะยอมรับสิ่งนี้ก่อนอย่างไรก็ตามมังกรตัวนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโอเฉาเทียนจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกเข้ามาที่นี่จะเอาผลวิญญาณออกไปชั่วคราวคุณไม่ได้บอกว่าต้องการปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณเหรอคุณจะทิ้งทุกอย่างไปได้อย่างไรเจียวหลงก็เป่าคราวของเขาและจ้องมองฉันวางแผนที่จะบุกเข้าไปในประตูหินนี้ก่อนผลไม้วิญญาณนี้อาจช่วยชีวิตได้ในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นฉันจะไม่กินมันตอนนี้โอเฉาเทียนหัวเราะจากนั้นหันศีรษะและพูดกับยุนดูเออร์ดูเออร์คุณอยู่บนเรือลำนี้คุณต้องไม่ลงจากเรือฉันจะผ่านประตูหินนี้โอเคงั้นคุณก็ระวังตัวด้วยยุนดูเออร์พยักหน้าและกล่าวว่าจากนั้นเธอก็กังวลเล็กน้อยแต่เธอก็ลังเลและยังคงไม่หยุดแต่เลือกที่จะเชื่อในอูเซาเทียนไม่ต้องกังวลซื้อเหมินนี้เป็นมรดกที่ดาเหนี่งอทิ้งไว้จริงๆตราบใดที่คุณผ่านการประเมินคุณก็สามารถรับมรดกได้ด้วยการสแกนเรดาร์ทำให้โอเฉาเทียนเข้าใจที่เมนที่อยู่ตรงหน้าเขามานานแล้วประตูหินนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือท้องฟ้ามันถูกทิ้งไว้โดยคนที่แข็งแกร่งและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันคือการปราบปรามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดังนั้นมังกรตัวนี้จึงโชคร้ายมากตราบใดที่เขาผ่านการประเมินเขาไม่เพียงแต่จะได้รับประตูหินเท่านั้นแต่ยังได้รับมรดกที่เหลือจากพลังอันยิ่งใหญ่อีกด้วยสิ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คือถ้าเขาผ่านไม่ได้เขาอาจจะตายได้ดังนั้นเขาจึงทิ้งโคลนเรือประมงไว้ข้างนอกหลังจากนั้นอูเซาเทียนก็หยุดพูดเดินไปหาซือเหมินเอื้อมมือไปสัมผัสเพียงแต่เห็นแสงกระพริบของซือเหมินเขาจึงหายใจเข้าทะเลทรายโอเฉาเทียนรู้สึกเพียงว่าภาพตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในทะเลทรายอันกว้างใหญ่แล้วเจ้าหนูคุณโชคดีมากและโชคร้ายมากคุณสามารถรับมรดกของฉันผ่านการประเมินได้มันเป็นโชคของคุณแต่คุณไม่สามารถผ่านมันไปได้หากคุณตายที่นี่ถือเป็นโชคร้ายของคุณระดับแรกของการประเมินผ่านทะเลทรายนี้คุณสามารถผ่านการประเมินระดับนี้ได้เสียงหนึ่งดังขึ้นสูงบนท้องฟ้าคุณคือใครโอเฉาเทียนถามเสียงดังแต่ไม่มีใครตอบหลังจากถามคำถามไป 2-3 ข้อก็ไม่มีใครพูดอีกราวกับว่ามันเป็นภาพลวงตามาก่อนเรดาร์สแกนที่นี่ไม่ได้โอเฉาเทียนรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเรดาร์จะสแกนโคลนเรือประมงเป็นศูนย์กลางนี่คือเวลาที่อยู่ในประตูและเรดาร์ไม่สามารถสแกนได้ที่นี่เลยหวังที่สู้ตรวจดูและไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเรามาดูกันก่อนโอเฉาเทียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินไปข้างหน้า
ในไม่ช้ายิ่งเขาเดินมากเท่าไรเขาพบว่ามีบางอย่างผิดปกติอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นเรื่อยๆทะเลทรายใต้ฝ่าเท้าของเขาร้อนขึ้นเรื่อยๆและรองเท้าบูทของเขาก็ถูกไฟไหม้ความร้อนถูกถ่ายโอนเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเท้าและอุณหภูมิโดยรอบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โอเฉาเทียนเหงื่อออกมากความร้อนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวในหัวใจของโอเฉาเทียนเขาเดาได้อย่างรวดเร็วถึงผลกระทบของความร้อนนี้ซึ่งก็คือการเพาะกายแน่นอนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้วยโดยไม่ลังเลโอเฉาเทียนใช้เทคนิคการหลอมร่างกายขั้นสูงสุดโดยตรงและความร้อนที่เข้าสู่ร่างกายก็ถูกดูดซับและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเพียงแค่กระแสพลังงานที่สม่ำเสมอโอเฉาเทียนแสดงท่าทางดีใจจากนั้นเขาก็เดินเร็วขึ้นเรื่อยเพียงแต่ความเจ็บปวดจากการคลายกล้ามเนื้อกำลังมาอย่างช้าๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณทำได้เพียงอดทนและก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นตอนเห็นได้ชัดว่ามันเจ็บปวดแต่ฉันต้องก้าวต่อไปความยากลำบากสามารถจินตนาการได้หากไม่มีความเพียรพยายามเพียงพอมันก็ไม่สามารถทำได้โชคดีที่โอเฉาเทียนทำได้ใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงก่อนที่โอเฉาเทียนจะผ่านด่านแรกและเดินทางข้ามทะเลทรายได้สำเร็จในที่สุดก็ผ่านไปเมื่อผ่านทะเลทรายนี้ระดับการเพาะปลูกของโอเฉาเทียนได้รับการปรับปรุงขึ้น1ระดับจากชาวประมงรายใหญ่ระดับที่5ไปจนถึงชาวประมงรายใหญ่ระดับที่6แบ่งเบาบรรเทาเส้นเอ็นอีกครั้งมีความรู้สึกเป็นทุกข์ในขณะนี้มีเสียงดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหนูขอแสดงความยินดีที่ผ่านระดับแรกและระดับที่2ข้ามแดนสายฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเสียงลดลงภาพตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งโอเฉาเทียนปรากฏตัวในสถานที่ที่เต็มไปด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าและมีฟ้าร้องมากมายนับไม่ถ้วนข้าพเจ้าเห็นเมฆมืดอยู่ตรงหน้าพระองค์ฟ้าร้องก็ตกลงมาจากเมฆกระแทกลงถึงพื้นแล้วบินข้ามพื้นฟ้าร้องยังคงตกอย่างต่อเนื่องและสายฟ้าบนพื้นก็ก่อตัวเป็นโครงข่ายไฟฟ้าและสายฟ้าก็วิ่งออกไปดูหน้าสะพรึงกลัวนี่มีไว้สำหรับฉันที่จะขัดเกลาร่างกายของฉันด้วยฟ้าร้องและสายฟ้าและถ้าฉันผ่านมันไปไม่ได้ฉันจะถูกกวาดล้างไปโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะพึมพำเขารู้ว่าการประเมินครั้งต่อไปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ฝึกฝนร่างกายอย่างหนักฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังการออกกำลังกายแบบสุดขั้วสามารถดูดซับพลังงานที่รุนแรงทุกชนิดเพื่อปรับแต่งร่างกายทะลุขีดจำกัดและบรรลุขีดจำกัดที่แท้จริงดังนั้นในสถานการณ์นี้เขาทำได้เพียงออกกำลังกายแบบสุดขั้วเท่านั้นนั่งขัดสมาธิใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อรักษาฐานการฝึกฝนให้มั่นคงโอเฉาเทียนก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยฟ้าร้องคลื่นฟ้าร้องเหล่านั้นกระแทกลงมาจากที่สูงไม่ใช่บนร่างกายของเขาแต่มีตะข่ายฟ้าร้องหนาแน่นก่อตัวขึ้นบนพื้นหลังจากที่เขาก้าวขึ้นไปฟ้าร้องและฟ้าผ่าบนพื้นก็กระแทกเข้าใส่เขาโดยตรงไม่ต้องพูดอะไรผมของเขาลุกขึ้นทันทีเคล็ดวิชาหลอมร่างกายขั้นสุดยอดก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังเช่นกันพลังงานที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องและการฝึกฝนของเขาเริ่มต้นจนถึงการฝึกเส้นเอ็นครั้งที่7อาจเป็นเพราะฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่ทำให้เป็นอัมพาตทำให้ความเจ็บปวดดีขึ้นกว่าเดิมในท้ายที่สุดโอเฉาเทียนก็ประสบความสำเร็จในการผ่านดินแดนสายฟ้าชิ้นนี้ซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนหนึ่งโดยไม่ทราบจำนวนเพียงแต่ว่ายิ่งคุณไปทางด้านหลังมากเท่าไรก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นการแบ่งเบาบรรเทาเส้นเอ็นครั้งที่7เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความสำเร็จเท่านั้นเจ้าหนูคุณโชคดีมากที่สามารถผ่านแดนสายฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ต่อไปคือวิญญาณชั่วร้ายระดับนี้มันไม่ง่ายเลยโชคดีเมื่อได้ยินเสียงนั้นฉากเบื้องหน้าอูเซาเทียนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งและปรากฏขึ้นในอีกโลกหนึ่งฉันเห็นว่าโลกตรงหน้าเต็มไปด้วยกระแสลมสีน้ำตาลแดงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแค่มองดูก็ทำให้ผู้คนรู้สึกแย่โรคภัยไข้เจ็บเขาได้อ่านบทความบนเว็บมานับไม่ถ้วนในชีวิตก่อนของเขาและโอเฉาเทียนก็รู้ดีว่าวิญญาณชั่วร้ายคืออะไรดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนการแสดงออกในฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยลุงของคุณนี่กำลังฆ่าฉันโอเฉาเทียนกังวลเล็กน้อยในตอนแรกแต่ระดับที่3นั้นทรงพลังมาก3ระดับสุดท้ายควรยากแค่ไหนซูจินไม่ได้รับอนุญาตให้ล่าถอยผ่านสิ่งกีดขวางและตอนนี้เขาทำได้เพียงหวังว่าเทคนิคการออกกำลังกายที่รุนแรงจะแข็งแกร่งขึ้นเพียงแต่ตอนนี้ฟ้าร้องทำให้เขาแทบจะผ่านไปไม่ได้แม้ว่าวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ตรงหน้าเขาจะผ่านไปแล้วก็ตามระดับต่อไปคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้จริงหรือ1ชั่วโมงต่อมาโอเฉาเทียนได้รับบาดเจ็บภายในและนั่งลงบนพื้นด้วยใบหน้าซีดเซียวกล่าวอีกในหนึ่งเขาล้มเหลวในการทะลุทะลวงและต้องกลับมาระดับนี้ยังทำให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณชั่วร้ายเหมือนมีดฆ่าโดยไม่เห็นเลือดความแข็งแกร่งของเขายังต่ำเกินไปมันเป็นเพียงช่วงระยะเวลาเสริมสร้างความเข้มแข็งและอวัยวะภายในร่างกายของเขาไม่ได้ถูกควบคุมเลยภายใต้การโจมตีของวิญญาณชั่วร้ายเขาได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วหรือในที่สุดก็ฟื้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานโอเฉาเทียนก็ลืมตาขึ้นมาอาการบาดเจ็บในร่างกายหายดีแล้วหินวิญญาณระดับสูงในมือของเขาถูกทำลายลงโดยตรงนี่เป็นหินวิญญาณระดับสูงอันดับที่10ที่ใช้แล้วมีพื้นที่นี้มีเพียงวิญญาณชั่วร้ายไม่มีพลังวิญญาณหากคุณต้องการฟื้นตัวคุณสามารถพึ่งพาหินวิญญาณหรือยาเม็ดเท่านั้นยาเม็ดนี้มีค่าและเมื่อเขาไม่รีบร้อนเขาก็ฟื้นคืนด้วยหินวิญญาณโชคดีที่สุดท้ายก็ไม่เลวร้ายนักโอเฉาเทียนตรวจสอบร่างกายส่วนล่างและพบว่าขีดจำกัดบนของพลังทางจิตวิญญาณของร่างกายเพิ่มขึ้นมากความก้าวหน้าในการแบ่งเบาบรรเทาของจินลูโอไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่ขีดจำกัดสูงสุดของพลังทางจิตวิญญาณได้เพิ่มขึ้นมากเห็นได้ชัดว่าอวัยวะภายในได้รับการปรับสภาพหลังจากถูกโจมตีโดยวิญญาณชั่วร้ายสิ่งนี้ทำให้เขามั่นใจตราบใดที่เขาอารมณ์2-3ครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของอวัยวะภายในของเขาก็ไม่น่าจะยากที่จะทะลุผ่านแน่นอนว่า2ชั่วโมงต่อมาโอเฉาเทียนสามารถบุกทะลวงไปได้ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกอย่างคลุมเครือว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่ขอบเขตการกลั่นกรองอวัยวะภายในแต่อวัยวะภายในของเขาได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าซึ่งน่าจะนำมาซึ่งประโยชน์มากมายเจ้าหนูขอแสดงความยินดีที่ผ่านระดับการหายใจไม่ออกข้อกำหนดสำหรับระดับต่อไปคือการเข้าใจออร่าดับและเพื่อให้สามารถปล่อยออร่าดับได้จากนั้นคุณก็สามารถผ่านด่านได้เมื่อคำพูดจบลงภาพตรงหน้าโอเฉาเทียนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งและป่าศิลาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแผ่นศิลาทุกแผ่นมีมีดอยู่ที่ประตูมีดบางเล่มก็เรียบง่ายบางเล่มก็ยากเมื่อเห็นมีดเหล่านี้โอเฉาเทียนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้นำโคลนเรือประมงเข้ามามิฉะนั้นเรดาร์จะสแกนและมันก็จะโอเคตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฉันทำได้เพียงเข้าใจอย่างช้าๆ
โอเฉาเทียนกล่าวอย่างช่วยไม่ได้เพื่อให้ดาบที่ไปถึง10ฟุตความเข้าใจในเส้นทางดาบจะต้องถึงระดับ1พลังงานดาบ1จังนั่นคือพลังงานดาบยาวมากกว่า3เมตรข้อกำหนดนี้อาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างสูงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุเป้าหมายโชคดีที่เขามีมีดดาบวิญญาณระดับโลกซึ่งได้มาถึงอาณาจักรดาเฉิงแล้วและดาบฉีก็เข้าใกล้1จังแล้วตราบใดที่เขาทำงานหนักขึ้นเขาจึงไม่กังวลเกี่ยวกับระดับนี้สิ่งที่เขากังวลคือระดับต่อไปมีมีดฆ่าวิญญาณของอาณาจักรดาเฉิงเป็นฐานดังนั้นเขาจึงไม่กลัวระดับนี้เขายังไม่ได้อ่านเทคนิคดาบธรรมดาและเข้าใจเทคนิคดาบระดับพื้นดินเหล่านั้นโดยตรงการต่อสู้นองเลือดในทุกทิศทุกทางโอเฉาเทียนค้นพบทักษะดาบอาณาเขตอย่างรวดเร็วสำหรับการต่อสู้ในทุกทิศทางนี่เป็นเทคนิคการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเพียงดูคำอธิบายคุณจะรู้สึกได้ถึงดาบที่ดุร้ายโจมตีใบหน้าของคุณโอเฉาเทียนจมอยู่กับความเข้าใจในพลังดาบอย่างรวดเร็วด้านนอกสื่อเหมินเมฆบนดาดฟ้าเป็นกังวลแอลอูเซาเทียนก็เข้ามาเกือบวันแล้วเจ้ามนุษย์ตัวน้อยไม่ต้องกังวลเขายังคงฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แม้ว่าเปินหลงจะเข้าไปไม่ได้แต่เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ภายในเจียวหลงพูดออกมาดังในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่ายุนดูเออร์เพราะความสำเร็จของโอเฉาเทียนนั้นเกี่ยวข้องกับอิสรภาพของมันอายุน้อยกว่า15ปีมีพลังการต่อสู้ระดับนิกายประมงอัจฉริยะเช่นนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจึงไม่ควรคิดถึงอิสรภาพในชีวิตนี้ดังนั้นเจี้ยวลองจึงกังวลมากกว่ายุนดูเออร์เพิ่งฉันไม่กังวลพี่เฉาเทียนเก่งมากยุนดูเออร์ฮัมเพลงแม้ว่าเธอจะกังวลแต่เธอก็มั่นใจในตัวอูเซาเทียนมากหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้คิดมากแต่ก็ไปนั่งสมาธิและฝึกฝนหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเธอจะต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะจัดการกับมันเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวมันก็มืดและสว่างอีกครั้งในที่สุดโอเฉาเทียนก็ประสบความสำเร็จในการควบแน่นปราณดาบให้อยู่ที่ระดับ10ฟุตผ่านการประเมินระดับปราณดาบและเข้าสู่ระดับถัดไปได้สำเร็จและระดับนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกคือการเข้าใจความหมายของดาบจริงๆข้อกำหนดนี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมดาหลายคนฝึกฝนดาบมาตลอดชีวิตแต่ไม่สามารถสัมผัสคนของเจตนาดาบได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการทำความเข้าใจเจตนาดาบเจตนาดาบคุณควรเข้าใจเจตนาดาบแบบไหนโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องนี้เจตจำนงมีดมีหลายประเภทรวมถึงมีดแห่งความเมตตามีดแห่งการฆ่ามีดของนเรศวรและอื่นๆในสายตาของโอเฉาเทียนนั้นเรนีอวดดีเกินไปไม่สอดคล้องกับตัวละครของเขาและคำพูดในการฆ่าก็โหดร้ายเกินไปและไม่สอดคล้องกับตัวละครของเขาดังนั้นในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกทิศทางของมีดของโอเวอร์ลอร์ดเผด็จการก็เหมือนจักรพรรดิเมื่อเขาไม่เกรงกลัวเมื่อเขาเอาแต่ใจก็ไม่มีใครหยุดเขาได้และสรรพสัตว์ทั้งหมดก็ยอมจำนนในไม่ช้าโอเฉาเทียนก็จมอยู่ในความเข้าใจในพลังของดาบของทรราชฉันไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่จู่ๆเขาก็โบกมีดแล้วฟันมันออกทีละเล่มเจตนาดาบที่ดูเย่อหยิ่งล้อมรอบเขาทำให้ผู้คนกลัวที่จะมองตรงไปที่เขาทำสำเร็จในขณะที่เข้าใจความหมายของดาบโซเอ็กทิงกิชชิ่งเบลดของเขาก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรโซเช่นโดยตรงเจ้าหนูคุณเก่งมากคุณสามารถเข้าใจเจตนาของดาบได้สำเร็จและคุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับมรดกของฉันยินดีด้วยโอเฉาเทียนเพิ่งลืมตาเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งและภาพตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งปาสิลาศิลาขนาดใหญ่หายไปและตอนหน้าเขามีขนาดใหญ่กว่า10เท่าเท่านั้นและเขามาเพื่อบันทึกวิชาดาบที่เข้าถึงพลังสวรรค์มันเป็นระดับสุดท้ายแล้วเหลือตราบใดที่คุณเข้าใจเทคนิคดาบนี้คุณก็สามารถออกไปได้ด้วยเสียงพึมพำโอเฉาเทียนเดินตรงไปที่แผ่นหินขนาดใหญ่และเริ่มตรวจสอบเทคนิคการใช้มีดที่บันทึกไว้ที่ประตูแค่มองก็รู้สึกเสียวซ่าฝีมีดด้านบนนี้ถูกแกะสลักด้วยมีดจริงๆทุกจังหวะและทุกจังหวะด้านบนมีความหมายของมีดไม่น่าแปลกใจเลยที่ระดับที่5จะต้องอาศัยความเข้าใจในความหมายของดาบหากไม่เข้าใจความหมายของดาบก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจระดับนี้เลยชื่อ18ดาบเกรดสูงสุดแห่งสวรรค์หมายเหตุนี่เป็นเทคนิคการใช้ดาบที่เหนือชั้นอย่างยิ่งจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของเจ้าเหนือหัวและร่างกายที่ไม่มีใครเทียบได้เพื่อปลูกฝังเจตนารมณ์ดาบโดยมีตนเองเป็นดาบมีดวิเศษอะไรเช่นนี้สแกนให้ฉันหน่อยสิโอเฉาเทียนกล่าวอย่างตื่นเต้นเขาค้นพบว่าหลังจากผ่านระดับที่5เขาได้ควบคุมประตูหินและติดต่อกับร่างโคลนเรือประมงที่อยู่ด้านนอกแล้วเพียงว่าถ้าคุณต้องการออกไปข้างนอกคุณต้องเข้าใจเทคนิคดาบนี้เรดาร์กวาดออกไปและดาบทั้ง18เล่มของดาบทรราชก็ประทับอยู่ในใจของโอเฉาเทียนอย่างรวดเร็วและดาบยาวในมือของเขาอดไม่ได้ที่จะเต้นตัดฉันเห็นโอเฉาเทียนตะโกนเสียงดังดาบแห่งอำนาจถูกปล่อยออกไปด้วยการตัด18ครั้งและมันก็ถูกเขย่าด้วยมีดเพียงเล่มเดียวพลังงานดาบที่ยาว1ฟุตดูเหมือนจะแยกโลกออกจากกันบินไปหลายร้อยเมตรก่อนที่จะหายไปมีดเล่มแล้วเล่มเล่า9ครั้งติดต่อกันโอเฉาเทียนหยุดใช่ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาทำได้เพียงผ่าครั้งที่9เท่านั้นหลังจากที่โอเฉาเทียนเชี่ยวชาญการฟันทั้ง18ครั้งของดาบโอเวอร์ลอร์ดได้สำเร็จเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยขอแสดงความยินดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นลูกศิษย์ของฉันหลังจากคำพูดจบลงโอเฉาเทียนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ลานบ้านของฟาร์มขนาดเล็กฉันเดินเข้าไปและพบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งบันทึกข่าวเกี่ยวกับชิเมนนี้และบาดาวปรมาจารย์ราคาถูกของเขาการฟาดฟัน18ครั้งของดาบโอเวอร์ลอร์ดคือจังหวะ18จังหวะที่สรุปได้หลังจากที่ปรมาจารย์นเรศวรผู้ราคาถูกฝึกฝนวิชาดาบมานับไม่ถ้วนและประตูหินนี้มาจากทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดพื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่มากและมีฟังก์ชันเวทมนต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะต้องมีการพัฒนาในภายหลังมันยังบันทึกความขับข้องใจบางประการเกี่ยวกับดาบทรราชซึ่งเกี่ยวกับเกาะ12ดาวและทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งสำคัญคือบอกให้เขาระวังเมื่อใช้แทนซอสเอตีนสแลชการเปิดเผยดาบ18เล่มของบาดาวนั้นเทียบเท่ากับการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบาดาวหากศัตรูของดาบรู้ก็ค่อนข้างอันตรายผู้ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นศัตรูด้วยแทนซอต่างก็เป็นผู้มีอำนาจเหนือระดับขุนนางและพวกเขาสามารถสังหารเดียวซองได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาทีออกไปก่อนโอเฉาเทียนไม่ได้ศึกษาที่เมนสเปซต่อไปดังนั้นเขาจึงออกไปข้างนอกพี่เซาเทียนเมื่อเห็นโอเฉาเทียนปรากฏตัวยุนดูโอ้ก็เป็นคนแรกที่รีบเข้ามาไม่ต้องห่วงฉันสบายดีโอเฉาเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเด็กอินเทรนคุณประสบความสำเร็จจริงๆเหรอเจียวหลงที่อยู่ข้างๆเขาก็เบิกตากว้างและรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในที่สุดก็ฟรีใช่มันได้ผล
โอเฉาเทียนพยักหน้าคราวนี้เขาทำเงินได้มากมายจริงๆถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรปล่อยผมไปเจียวหลงแทบรอไม่ไหวที่จะพูดใช่แต่จำสิ่งที่คุณพูดไว้ไม่เช่นนั้นฉันจะปราบปรามคุณอีกครั้งเรื่องใหญ่ฉันจะทิ้งประตูหินไว้ที่นี่โอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลตราบใดที่คุณนำประตูหินนี้ออกไปฉันจะจากไปอย่างเงียบๆทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือการเดินทางของฉันและฉันอาจจะได้พบคุณอีกครั้งในอนาคตเจียวหลงพยักหน้าโอเคแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าโอเฉาเทียนพยักหน้าแล้วนำที่เมนออกไปลาก่อนด้วยการหายตัวไปของที่เมนพลังแห่งการปราบปรามก็สลายไปเช่นกันร่างของมังกรดำดิ่งไปในระยะไกลและหายไปต่อหน้าทั้งสองในทันทีความเร็วนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นความเร็วจำกัดของการบินที่สิ้นหวังโอ้เจียวเจินเชี่ยนนี้ตัวเล็กมากยุนดูโอ้อดไม่ได้ที่จะยิ้มไม่เป็นไรมาขูดสิ่งดีกันดีกว่าโอเฉาเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาแค่น่ากลัวและน่ากลัวเจี้ยวลองหลังจากที่ที่เมนถูกกำจัดออกไปเขาอยากจะใช้มันอีกครั้งแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นโดยไม่สนใจเจี้ยวลองอีกต่อไปทั้งสองเริ่มตามล่าหาสมบัติแม้ว่ามังกรตัวนี้จะถูกขังอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีสิ่งดีมากมายในบริเวณนี้และได้รวบรวมผลจิตวิญญาณชั้น1และ2มากมายและโอเฉาเทียนยังได้รวมที่เมนเข้ากับโคลนเรือประมงด้วยโคลนฮันตี้เฟอีโจระดับขั้นสูงความเร็ว100มิลลิวินาทีเกราะพุ่งด้วยเหล็กเย็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมปืนหลักปืนลมอัดอากาศเพื่อโจมตีระยะหวังผล10กิโลเมตรระเบิดอัดอากาศทุกๆ3วินาทีปืนใหญ่รองปืนใหญ่อากาศขนาดกลางกระจายทั้ง2ด้านของตัวถังข้างละ3กระบอกเรดาร์การสแกนการหักล้างการตรวจสอบข้อมูลทุกสิ่งการอนุมานแบบฝึกหัดโดยใช้พลังงานทางจิตวิญญาณกระท่อมปลาประตูโลกครอบครองสามารถกลายเป็นเครื่องหมายติดที่ลำตัวได้ดำน้ำล่องเรือใต้ทะเลความเร็วลดลงครึ่งหนึ่งลักษณะตัวเรือยาว80เมตรกว้าง15เมตรก้นหนา30เซนติเมตรและเหล็กเย็นหนา3เซนติเมตรมี3ชั้นขึ้นและลงโดยมีเขาเหล็กเย็นยาว8เมตรอยู่ด้านหน้าอัปเกรดต้องใช้เหล็กเย็นอายุ1000ปี5ตันเหล็กกลั่น30ตันและหินแขวน10กิโลกรัมแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วโอเฉาเทียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นอินเทอร์ไรเฟสคุณสมบัติใหม่หลังจากการหลอมรวมของโลกประตูคุณลักษณะโดยรวมของโคลนเรือประมงได้รับการปรับปรุงอย่างมากความเร็วเพิ่มขึ้น20และการป้องกันก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันระยะของปืนใหญ่อากาศเปลี่ยนจาก5กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรโดยตรงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโลกประตูมีกลิ่นไอที่แข็งแกร่งของสวรรค์และโลกและโคลนเรือประมงจะไม่ขาดพลังงานอีกต่อไปหลังจากที่ร่างโคลนเรือประมงแข็งแกร่งขึ้นความเร็วในการค้นหาของทั้งสองก็เร็วขึ้นเช่นกันพื้นที่รอบๆถ้ำเจี้ยวลองได้รับการทำความสะอาดโดยพวกเขาทั้งหมดและมีผลวิญญาณระดับ1และ2จำนวนนับไม่ถ้วนดูโอ้พร้อมกลับไปหลังจากที่โอเฉาเทียนเรียกยุนดูโอ้กลับมาเขาก็ควบคุมโคลนเรือประมงและเริ่มขึ้นไปภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทั้งสองก็กลับไปที่เกาะเทียนเฉาวนมันเป็นเพียงตอนเย็นพี่เซาเทียนไปทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารกันก่อนหลังจากกลับมาที่สถาบันแล้วยุนดูเออร์ก็พูดออกมาดังๆตกลงโอเฉาเทียนพยักหน้าจากนั้นทั้งสองก็เดินไปที่ห้องอาหารระหว่างทางโอเฉาเทียนก็โทรหาจางเพ็ญจีเพ็งและคนอื่นๆที่นั่นและนัดพบกันในกล่องครัวด้านหลังไม่นานนักหลายคนก็ปรากฏตัวเป็นคู่ทุกคนทานอาหารเย็นด้วยกันและโอเฉาเทียนก็ดูสถานการณ์ล่าสุดของใบยุนแคททีริงด้วยอย่างไรก็ตามมีการมอบผลวิญญาณให้กับจางเผิงเผิงและคนอื่นๆด้วยหลังจากกินและดื่มแล้วโอเฉาเทียนและยุนดูเออร์ก็ไปที่ห้องฝึกของวิทยาลัยเพื่อล่าถอยครั้งนี้ฉันได้รับมากและฉันต้องแยกแยะให้ดีในห้องฝึกขั้นสูงโอเฉาเทียนหยิบผลวิญญาณออกมาทีละลูกกลืนมันเข้าไปโดยตรงและเริ่มฝึกฝน1สัปดาห์ต่อมาโอเฉาเทียนออกจากศุลกากรอีกครั้งและระดับพลังยุทธของเขาก็ทะลุทะลวงอีกครั้งตัวอักษรอูเฉาเทียนอาณาจักรชาวประมงใหญ่ระดับ8จิตวิญญาณที่มีความสามารถเจ้าสีดำสีม่วงและสีทองพลังวิญญาณ 820,000 สัตว์เลี้ยงสัญญาปลาคราฟแดงถาวันแดงอาวุธคันเบ็ดหยกสีม่วงมีดวิญญาณเสือแบบฝึกหัดหลักมีวัฒนาการจิตวิญญาณการหลอมร่างกายขั้นสุดขีด N8 เส้นในอาณาจักรปัจจุบันทักษะการต่อสู้ดับโอเวอร์หลอดและฟัน18ครั้งทักษะรองฝนวิญญาณการเติบโตของพืชวิญญาณการควบคุมวิญญาณหลังจากการกลั่นกรองการกลั่นถึง8ครั้งและตราบใดที่การกลั่น1ครั้งมันก็ถึงขีดจำกัดการกลั่น9ครั้งหลังจากออกจากศุลกากรโอเฉาเทียนก็ได้รับข้อความของเหวินลู่หลงเหวินลู่หลงต้องการชวนเขาไปทานอาหารเย็นโอเฉาเทียนเห็นด้วยโดยตรงจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พบกันที่ห้องอาหารบริเวณส่วนกลางหลังจากที่เขามาถึงเขาก็พบว่าเหวินจั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยเซาเทียนรีบนั่งลงเร็วๆไม่เจอกันนั้นดื่มเครื่องดื่มดีๆสิวิธีที่กระตือรือร้นในการทำสงครามเหวินเอาละมาดื่มคุยกันเถอะแล้วฉันมีเรื่องจะถามคุณหลังจากที่อูเซาเทียนนั่งลงเขาก็พูดดังๆเช่นกันจากนั้นทั้งสามก็กินและคุยกันและโอเฉาเทียนก็ถามบางอย่างเกี่ยวกับเกาะ12ดาวและถนน12ดาวอีกอย่างฉันยังถามเกี่ยวกับดาเต้าปรมาจารย์ราคาถูกของเขาด้วยในบรรดาเกาะเหล่านั้นเกาะ12ดาวซึ่งมีกำลังแข็งแกร่งกว่าเกาะบิ๊กดิปเปอร์ไรมากคือเกาะแควนทั้ง12เกาะที่ตั้งชื่อตามกลุ่มดาวทั้ง12ดวงเกาะใดเกาะหนึ่งในบรรดาเกาะ12ดาวเหล่านั้นถูกดึงออกมาและมันก็แข็งแกร่งกว่าเกาะกระบวยใหญ่มากและเจ้านายราคาถูกของเขาบาดาวรู้สึกขุ่นเคืองโดยหนึ่งในเจ้าของเกาะของเกาะ12ดาวดังนั้นเขาจึงถูกขอให้ไม่ใช้บาดาวเอตีนสแลชในข้อความอย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้เป็นที่รับรู้และก่อความเดือดร้อนสำหรับถนน12ดาวนั้นคือระดับที่ต้องผ่านก่อนจะเข้าสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดชัยโยโอเฉาเทียนยกแก้วไวน์ขึ้นแล้วพูดเสียงดังหลังจากเข้าใจทุกสิ่งที่ควรเข้าใจแล้วเขาก็หยุดพูดเพิ่มเติมและดื่มกับทั้งสองคนหลังจากกลับมาที่สถาบันโอเฉาเทียนยังคงมีความกังวลเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูของปรมาจารย์ราคาถูกตอนนี้เขายังคงอ่อนแอเกินไปหากคุณต้องการหลุดพ้นจากภัยคุกคามอย่างน้อยคุณต้องมีพลังการต่อสู้ระดับการตกปลาช่างเถอะฉันไม่ต้องการอะไรมากเรามาประชุมกันก่อนโอเฉาเทียนหยุดคิดถึงเรื่องนี้และส่งข้อความโดยตรงไปยังยุนดูเออร์จางเพ็ญจีเพ็งและคนอื่นๆและขอให้ทุกคนมารวมตัวกันในห้องฝึกซ้อมในวันที่9ขณะนี้ห้องฝึกอบรมหมายเลข9ได้รับการสมัครโดยบายุนแคทเทอริงแอสโซซิเอชันเพื่อเป็นห้องฝึกอบรมพิเศษและพื้นที่สำนักงานหลังจากส่งข้อความแล้วเขาก็เดินไปที่ห้องฝึกซ้อมในวันที่9
ในไม่ช้ายุนดูเออร์จางเพนจีเพงและลองซีออกซี่ก็มาถึงและเจ้าหน้าที่อาวุโสของไบยุนแคทเทอริงแอสโซซิเอชันทั้งหมดก็มาถึงทีละคนเช่นกันเซาเทียนเกิดอะไรขึ้นถึงต้องรีบประชุมขนาดนี้ทันทีที่หลี่เสวี่ยอถิงเข้ามาเธอก็ถามอย่างสงสัยอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนใส่หัวแล้วพูดว่าฉันมีเรื่องจะประกาศและฉันจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อทุกคนมาถึงตกลงหลี่เสวี่ยอถิงแค่ปากของเธอแล้วพาเชอไฮโบไปด้านข้างเพื่อสนทนาประมาณ15นาทีทุกคนก็มาถึงทุกคนพร้อมแล้วที่จะประชุมกันที่มาเรียกครั้งนี้ก็เพราะมีเรื่องหนึ่งจะประกาศเมื่อมาถึงจุดนี้โอเฉาเทียนก็หยุดชั่วคราวจากนั้นเขาก็กล่าวอีกครั้งสมาคมการจัดเลี้ยงไปยุนของเรามาถูกทางแล้วและได้กลายเป็นองค์กรชั้นนำในเกาะชีซิงไปโดยสมบูรณ์เป้าหมายการขยายต่อไปคือเกาะ12ดาวด้วยวิธีนี้ความแข็งแกร่งของเราอ่อนแอเกินไปดังนั้นทุกคนจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนตอนนี้ฉันให้คุณ2ทางเลือกหากคุณต้องการไปที่เกาะ12ดาวในอนาคตคุณจะต้องส่งมอบงานของคุณให้กับผู้คนด้านล่างถ้าใครอยากอยู่ก็เน้นเป็นประธานงานบนเกาะเซเว่นสตาร์เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โอเฉาเทียนก็หยุดมองที่ทุกคนและจากนั้นก็เป็นทางเลือกของพวกเขาฉันควรออกไปข้างนอกหรืออยู่ที่นี่พี่เซาเทียนฉันอยากตามคุณไปยุนดูเออร์กล่าวโดยไม่ลังเลใจเธอจะต้องติดตามโอเฉาเทียนอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงไปที่เกาะ12ดาวอย่างแน่นอนเราก็ต้องไปเหมือนกันจางเพิงเพิงและซูไฮโปก็ยกมือขึ้นโดยตรงเช่นกันจากนั้นลี่เชอร์ติงมูโกโก้และคนอื่นๆตามด้วยลองเซี่ยวคียงและคนอื่นๆต่างก็ยกมือขึ้นเอาละเนื่องจากทุกคนต้องการจะเหยียบย่ำเกาะ12ดาวจากนั้นเตรียมตัวให้พร้อมส่งมอบงานในมือจากนั้นล่าถอยและฝึกฝนอย่างหนักเมื่อเห็นว่าทุกคนต้องการไปโอเฉาเทียนก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจมันไม่สมจริงเลยที่จะพึ่งพาเขาเพียงลำพังเพื่อสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ในเกาะ12ดาวไม่เคยมีอัจฉริยะมากมายในโลกนี้แม้ว่าเขาจะเปิดตะขอแต่เขาอาจจะไม่อยู่ยงคงกระพันงั้นเริ่มเลยคราวหน้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจะมาซ่อมทำงานหนักและก้าวหน้าไปด้วยกันหลี่เสวี่ยอถิงตะโกนในบรรดาผู้คนยกเว้นโอเฉาเทียนเธอเป็นพี่สาวคนโตที่มีชื่อเสียงมากกว่าเมื่อเธอพูดชายร่างใหญ่ก็พบสถานที่ฝึกซ้อมทันทีบ้างก็ฝึกแยกกันบ้างก็ฝึกคู่แต่ละคนก็ฝึกเต็มที่ดูเออร์พวกคุณดูมันไว้ดูแลทุกคนอย่าปล่อยให้พวกเขาผ่อนคลายฉันยังมีธุระฉันต้องออกไปข้างนอกโอเฉาเทียนมาหายุนดูเออร์และพูดดังๆพี่เซาเทียนไม่ต้องกังวลฉันจะกระตุ้นให้ทุกคนฝึกฝนยุนดูเออร์พยักหน้าและกล่าวว่าจากนั้นโอเฉาเทียนก็ออกจากห้องฝึกและต่อไปเขาวางแผนที่จะไปที่เกาะอื่นและท้าทายหัวหน้านักเรียนของเกาะอื่นจุดแรกคือเกาะไคยางมาถึงท่าเรือแล้วนั่งเรือเหาะไปยังเกาะไคยางภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเฟอีโจก็มาถึงท่าเรือของเกาะไคยางและเขาก็ก้าวเข้าสู่ดินแดนของเกาะไคยางด้วยในเวลาเดียวกันสมาชิกของไบยุนแคทเทอริงแอสโซซิเอชันได้ส่งสติกเกอร์ท้าทายถึงมือของ WUAOE หัวหน้านักเรียนของชั้นเรียนชาวประมงใหญ่แห่งเกาะไคยางเอาละฉันจะรับคำท้านี้เองสถานที่อยู่ที่อะคาเดมี่พลาซ่าอูอาโออิเข้ารับตำแหน่งการต่อสู้ดวงตาของเขารีลงแต่สีหน้าของเขาดูตื่นเต้นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เต็มใจที่จะแพ้เกมจัดอันดับในครั้งที่แล้วตอนนี้อูเซาเทียนส่งมันไปที่ประตูบ้านของเขาในสิ่งที่เขาต้องการประธานของเราน่าจะอยู่ที่เกาะไก่หยางเขาจะอยู่ที่สถาบันเร็วๆนี้นักเรียนที่ส่งโพสสงครามกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกอูอาอิก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระและเดินตรงไปยังจัตุรัสของวิทยาลัยว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่โอเฉาเทียนมาท้าทายเขาและถ้าคุณต้องการเห็นให้ไปที่อะคาเดมี่พลาซ่าฉันกำลังบีบคอมันอยู่ใช่ไหมล่ะมีของดีขนาดนี้รอฉันด้วยเดี๋ยวมันก็มาเกาะเทียนเฉาวนหญิงขนาดนั้นเลยเหรอหากคุณชนะการแข่งขันจัดอันดับโดยบังเอิญคุณคิดว่าคุณจะอยู่ยงคงกระพันจริงๆเหรอเดินไปดูรายการดีๆในอดีตหลังจากข่าวแพร่ออกไปนักเรียนจากเกาะไก่หยางก็รีบไปที่จัตุรัสของวิทยาลัยพร้อมที่จะไปชมการแสดงเมื่อโอเฉาเทียนก้าวเข้าสู่วิทยาลัยไก่หยางผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่จัตุรัสเขามาแล้วทุกคนมองไปที่ทิศทางทางเข้าของสถาบันดังนั้นทันทีที่โอเฉาเทียนปรากฏตัวเขาก็ถูกค้นพบทั้งหมดหลีกทางให้โดยอัตโนมัติโอเฉาเทียนก็เข้ามาที่ใบหน้าของ WUAOE ด้วยอยากสู้แบบนี้ไหม WUAOE กล่าวโดยตรงเราพนันกันคุณแพ้เข้าร่วมสมาคมการจัดเลี้ยงไปยุนของฉันถ้าฉันแพ้คุณสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่ละเมิดศีลธรรมโอเฉาเทียนพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มจุดประสงค์ของการเดินทางของเขานั้นง่ายมากนั่นคือเพื่อพิชิตหัวหน้านักเรียนของก่อหลักก่อหลักที่ถูกระงับและก่อตั้งทีมที่สามารถพิชิตถนน12ดาวได้เอาละในเมื่อคุณกล้าเดิมพันฉันไม่กลัวดาบยาวในมือของ WUAOE ก็ขายโดยตรงเช่นกันและแสงเย็นของดาบทำให้ผู้คนรู้สึกเย็นชายอมรับการเคลื่อนไหวโอเฉาเทียนก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระก้าวไปข้างหน้าและฟันโดยตรงพลังงานดาบที่ยาวมากกว่า1ฟุตทำให้ดวงตาของผู้คนนับไม่ถ้วนสว่างขึ้นในทันใดแม้แต่สีหน้าของอูอาโออิก็เปลี่ยนไปและเขาก็เลือกที่จะหลบร่างนั้นสั่นไหวหลีกเลี่ยงรัศมีของดาบและด้วยคลื่นดาบยาวในมือของเขาเขาก็สังหารไปทางโอเฉาเทียนด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากโอเฉาเทียนกำลังจะปราบคู่ต่อสู้เขาจึงเชื่อโดยคู่ต่อสู้โดยธรรมชาติดังนั้นเขาจึงไม่พยายามยิงเลยดาบถูกปล่อยออกไปและความเอาแต่ใจอาจแผ่ออกไปเมื่อไรเมื่อดาบยาวและดาบคมปะทะกันเจตนาดาบก็ระเบิดออกมาเจตนาดาบการแสดงออกของ WUAOE เปลี่ยนไปอย่างมากแม้ว่าเขาจะก้าวไปแล้วครึ่งก้าวของนิกายประมงแต่ความท้าทายที่สูงขึ้นก็สามารถฆ่านิกายประมงหลักได้แต่นั่นหมายถึงนิกายประมงธรรมดาหากต้องเข้าใจถึงการมีอยู่ของแนวความคิดทางศิลปะเขาจะไม่สามารถเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นในขณะที่โอเฉาแองเจิ้นมีความตั้งใจในการใช้มีดเขาก็รู้ว่าเขาแพ้แล้วคลิกมีเสียงที่คมชัดและดาบก็หักรูปร่างของทั้งสองฝ่ายผิดและพวกเขาก็ถูกแยกออกจากกันอีกครั้งแต่ดาบยาวในมือของอูอาโออีมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นวิญญาณที่ติดอยู่กับดาบยาวได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณแพ้โอเฉาเทียนหยิบมีดยาวออกไปแล้วพูดเบาๆฉันจะเข้าร่วมสมาคมการจัดเลี้ยงไปยุนหลังจากที่อูอาโออีพูดจบเขาก็หันหลังกลับและจากไปเสียงของโอเฉาเทียนดังมาจากด้านหลังไปที่เกาะเทียนถวนเพื่อตามมาหาฉันใน3วันร่างของอูอาโออีหยุดชั่วคราวจากนั้นจากไปโดยไม่หันกลับมา
หลังจากที่ WAO ยี่จากไปโอเฉาเทียนก็จากไปเช่นกันและเขาต้องการไปยังเกาะแควนถัดไปและท้าทายต่อไปหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายจากไปแล้วทุกคนในจัตุรัสก็ระเบิดเช่นกันให้ตายเถอะวาโออิแพ้อีกแล้วจริงๆเมื่อก่อนเขาเก่งมากแต่ตอนนี้ดีแล้วแต่เขาแพ้หนักมากคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรวาคิรีของฉันเป็นเพียงการสูญเสียเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นถูกต้องชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติสำหรับทหารมันเป็นแค่การสูญเสียเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อว่าวาคิรีจะชนะมันในครั้งต่อไปยี่พวกเจ้าพวกผีสางเทวดาแค่ปลอบใจตัวเองเมื่อกี้นั่นคือความหมายของดาบเข้าใจไหมอูอาโออิไม่เข้าใจความหมายของดาบเลยเขาจะมาเป็นคู่ต่อสู้ได้ยังไงใช่แล้วอูอาโออิต้องการชนะรอจนกว่าเขาจะเข้าใจเจตนาของดาบมาคุยกันเถอะแฟนผู้หญิงของ WAO ยี่ปกป้องเขาโดยธรรมชาติแต่หนุ่มๆที่อิจฉากลับไม่พอใจพวกเขาทุกคนดีใจมากที่เห็นเขาพ่ายแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WAO ยี่พ่ายแพ้2ครั้งและเขาไม่สามารถปราบปรามเด็กคนอื่นได้อีกต่อไปเมื่อก่อนเขาแข็งแกร่งพอที่จะมีศักดิ์ศรีแม้ว่าทุกคนจะไม่พอใจแต่พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปหากไม่มีศักดิ์ศรีการดินทาก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยธรรมชาติมีการถกเถียงกันมากมายทั้ง2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็หน้าแดงและทะเลาะกันเป็นหมู่คณะอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนไม่สนใจเรื่องนี้เขาได้ขึ้นเรือเหาะไปยังเกาะเหยากวงในท่าเรือแล้วพร้อมสำหรับความท้าทายต่อไปในเวลาต่อมาโอเฉาเทียนท้าทายหัวหน้านักเรียนทั้ง6คนนอกเหนือจากเวนจานดังนั้นสมาคมจัดเลี้ยงไปหยุนก็มีปรมาจารย์อีก6คนด้วยส่วนสงครามวรรณกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องท้าทายอีกต่อไปมันได้เข้าร่วมโดยตรงแล้ว3วันต่อมานักเรียนหลักทั้ง7รวมตัวกันที่ร้านอาหารไปหยุนบนเกาะเทียนเฉาวนรวมทั้งหมด8คนและเริ่มการรวมตัวครั้งแรกทำไมทุกคนถึงเงียบกันล่ะครั้งแรกที่เรามีปาร์ตี้ฉันก็มีความสุขขึ้นนิดหน่อยแม้ว่าครั้งนี้พวกคุณจะพ่ายแพ้ทั้งหมดแต่พวกคุณก็จะยังแพ้ต่อไปในอนาคตโอเฉาเทียนโรยสุกไก่พิษขณะรับประทานอาหารทำให้ทุกคนรู้สึกหดหู่ใจมากยกเว้นสงครามวรรณกรรมเขาชนะผู้คนทั้งหมดในปัจจุบันดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องที่ยากลำบากและทุกคนก็ไม่มีอารมณ์จะพูดห้าห้าอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยมานี่มาดื่มอวยพรกันเถอะเหวินจ้านยกแก้วขึ้นและกลายเป็นผู้สร้างสันติไปข้างหน้าในที่สุด WAO ยี่และคนอื่นๆก็ไม่ได้พูดอะไรเลยหลังจากดื่มไวน์สักแก้วบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงทุกคนพวกคุณทุกคนเป็นชนชั้นสูงของเกาะกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดฉันไม่รู้ว่าคุณคิดที่จะไปที่ถนน12ดาวหรือเปล่าที่อยากจะบอกตอนนี้ก็คือผมมีแผนจะไปถนน12ดาวเลยโทรมาหากันถ้าใครไม่อยากไปก็ลาออกได้หลังจากที่อูเซาเทียนดื่มไวน์สักแก้วเขาก็ตรงประเด็นจะไปเมื่อไหร่อูอาโออี้พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มในความเป็นจริงเขาได้คิดเกี่ยวกับถนน12ดาวแล้วตราบใดที่เขาข้ามถนน12ดาวเขาก็จะสามารถเข้าสู่สถาบัน12ดาวและกลายเป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ไปเถอะเรายังอยากเข้าร่วมสถาบัน12ดาวด้วยหมาป่าชิงอหอวู่ก็พูดออกมาดังๆถนน12ดาวจะเปิดทุกๆ3ปีและจะเปิดอีกครั้งในปีนี้ดังนั้นเราต้องรีบเร่งให้เร็วที่สุดหูเซาเทียนกล่าวออกมาดังๆฟังข้อตกลงของคุณในปีก่อนหัวหน้าคนหนึ่งชนะก่อนแล้วจึงนำทีมปีนี้คุณได้กลายเป็นกองกำลังใหม่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วคุณจึงเป็นผู้นำ WAO ยี่เหลือบมองโอเฉาเทียนและพูดด้วยน้ำเสียงโกรธในความเป็นจริงแม้ว่าโอเฉาเทียนจะไม่มาท้าทายพวกเขาจะตามมาหาโอเฉาเทียนและปล่อยให้โอเฉาเทียนเป็นผู้นำทีมทั้ง7คนคือจุดสุดยอดของนักตกปลาตัวใหญ่และพวกเขาล้วนมีพลังการต่อสู้เหมือนกับนักตกปลารุ่นยาวแม้ว่าจะมีช่องว่างแต่ช่องว่างก็ไม่ใหญ่มากไม่มีใครเห็นด้วยในอดีตมักจะเป็นคนแรกที่เป็นผู้นำซึ่งถือเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ตอนนี้โอเฉาเทียนเป็นคนแรกคนอื่นไม่สามารถเป็นผู้นำได้โดยธรรมชาติปล่อยให้อูเซาเทียนมาเท่านั้นใช่คุณเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าคุณไม่พบพวกเราทุกคนจะไปหาคุณเช็คกิ้งซิงยูก็พูดออกมาดังๆโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เวนจานเห็นได้ชัดว่าประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ทั้งสองพูดในปีก่อนหน้านี้สถานที่แรกในการต่อสู้จัดอันดับนำทีมไปสู่ถนน12ดาวเหมือนซานพูดออกมาดังเหตุผลที่เขาไม่เตือนเขาเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่า WAO ยี่และคนอื่นๆจะปฏิบัติตามข้อตกลงของโอเฉาเทียนหรือไม่ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรโดยไม่คาดคิดโอเฉาเทียนท้าทาย WAO ยี่และคนอื่นๆโดยตรงหากเป็นกรณีนี้โปรดเตรียมตัวหลังจากที่คุณกลับไปหลังจาก10วันเราจะออกเดินทางสู่ถนน12ดาวโอเฉาเทียนตั้งเวลาโดยตรงมันดี WAO ยี่และคนอื่นๆพยักหน้าจากนั้นทั้ง8คนก็พูดคุยกันอีกครั้งแล้วก็ยุบวงหลังจากที่อูเซาเทียนกลับมาที่สถาบันเขาก็ตรงไปที่ห้องฝึกซ้อมและมองไปที่จังเพิงเพิงและคนอื่นๆที่ทำงานหนักในเวลานี้ความก้าวหน้าของพวกเขาก็ยิ่งใหญ่เช่นกันแต่ละคนมาถึงจุดสุดยอดของนักตกปลาระดับ9แล้วผมเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการเลื่อนขั้นเป็นนักตกปลาตัวใหญ่แต่พวกเขายังอ่อนแอเกินไปเล็กน้อยคราวนี้พวกเขาสามารถนำยุนดูโอเออร์มาบนถนน12ดาวได้เท่านั้นยกเว้นยุนดูโอเออร์ความแข็งแกร่งของคนอื่นไม่ได้มาตรฐานรวมถึงลี่เชอร์ติงและลองซีออกซี่ที่ไม่สามารถทำได้หากไม่มีพลังการต่อสู้ระดับไดอาโอซองก็จะไม่สามารถทะลุผ่านถนน12ดาวได้ทุกคนหยุดมีเรื่องจะประกาศโอเฉาเทียนกวักมือเรียกทุกคนให้หยุดแล้วพูดเสียงดังหลังจากผ่านไป10วันฉันวางแผนที่จะพาดูโอไปที่ถนน12ดาวการฝึกฝนของคุณยังไม่เพียงพอดังนั้นอยู่ที่นี่ก่อนแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าไปในลาน12ดาวได้แต่คุณสามารถไปที่เกาะ12ดาวได้ก้าวต่อไปสำหรับการขยายธุรกิจของไบยุนแคทเทอริงคือทเวลสตาร์ไอแลนด์เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดจังเพิงเพิงและคนอื่นๆก็รู้สึกหงุดหงิดพวกเขาอ่อนแอเกินไปจริงๆหลงเสี่ยวซีและคนอื่นๆมาถึงระดับที่9ของชาวประมงรายใหญ่แล้วแต่พวกเขาแทบจะไม่สามารถทำได้แต่สมาคมก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะจับไปดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่อยู่ต่อไปเซาเทียนคุณตัดสินใจแล้วหรือยังจังเพิงเพิงถามเสียงดังแม้ว่าจะลังเลเล็กน้อยแต่พวกเขาจะไม่ขัดขวางโอเฉาเทียนจากการก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือพยายามไล่ตามให้ทันใช่มันตัดสินใจแล้วโอเฉาเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าหลังจากพูดคุยกันสักพักโอเฉาเทียนก็จากไปพร้อมกับยุนดูอ้วจางเพิงเพิงและคนอื่นๆก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเช่นกัน
ในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ WUAO ยี่และคนอื่นๆก็พร้อมและมาที่เกาะเทียนชวนอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเราไม่ไหวทีละคนหลังจากพบกันอีกครั้งโอเฉาเทียนยังได้แนะนำยุนดูเออร์ให้กับทุกคนโดยกล่าวว่านี่คือคนรักนายวัยเด็กของฉันชื่อยุนดูเออร์พลังการต่อสู้ของนิกายประมงยุคแรกจะติดตามเราทุกคนพยักหน้าและเห็นเช็คกิ้งซิงยูกล่าวว่าเยี่ยมมากฉันมีเพื่อนด้วยเดิมทีเธอเป็นเด็กผู้หญิงและคนอื่นๆเป็นผู้ชายทั้งหมดตอนนี้มีเมฆอีกก้อนหนึ่งเธอก็มีความสุขตามธรรมชาติสวัสดีน้องสาวดูเออร์ฉันชื่อเฉาซิงยูโอ้สวัสดีการเขย่าซิงยูดึงยุนดูเออร์ออกไปโดยตรงกระซิบและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็กลายเป็นแฟนสาวที่ดี3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วและทุกคนก็จัดการสิ่งต่างๆรอบตัวพวกเขาโอเฉาเทียนยังพายุนดูเออร์กลับไปที่เมืองไบยุนตอนนี้ทั้ง9คนมาพบกันที่ท่าเรือเกาะเทียนเฉาวนเรือเหาะของใครอูยี่ถามเสียงดังสำหรับถนน12ดาวนี้เขาจงใจเตรียมเรือเหาะลำใหญ่ที่มีความยาวหลายร้อยเมตรเรือบินใครเก่งก็นั่งบนนั้นเถอะเรือของฉันมาก่อนแล้วทุกคนจะลองดูและปล่อยมันออกไปถ้าคุณคิดว่ามันดีกว่าเรือเหาะของฉันหลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็ปล่อยโคลนเรือประมงโดยตรงเขาไม่ต้องการเสียเวลาดังนั้นเขาจึงใส่โคลนโดยตรงหลังจากวิวัฒนาการมาหลายครั้งเขายังคงมีความมั่นใจในโคลนเรือประมงทันทีที่เรือหาปลาปรากฏตัวก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากได้ทันทีไม่เพียงแต่ WUAO ยี่และคนอื่นๆเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆในท่าเรือที่ดึงดูดสายตาพวกเขาด้วยเพราะพวกเขาสวยมากกัปตันสูง80เมตรซึ่งมี3ชั้นด้านบนและด้านล่างถูกปกคลุมไปด้วยเหล็กเย็นอย่างเห็นได้ชัดแต่เป็นสีเหลืองทองที่สวยงามปืนใหญ่หนักทั้ง2ด้านและมีมุมการปะทะกันตรงหน้าเมื่อดูอย่างรวดเร็วมันดูเหมือนเรือรบสีทองที่ทรงพลังและครอบงำรูปแบบลึกลับและคาดเดาไม่ได้ด้านบนนั้นน่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมและมีความต้องการที่จะรับมันไว้เพื่อตัวเขาเองเป็นเรือที่สวยงามจริงๆ WUAO ยี่อดไม่ได้ที่จะชื่นชมยินดีโชคดีที่เขาไม่ปล่อยเรือเหาะที่เขาเตรียมไว้ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องละอายใจใครเป็นคนสร้างเรือเหาะของคุณหวนจั่นอดไม่ได้ที่จะถามเสียงดังคนอื่นๆก็เงี่ยหูฟังและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทุกคนต้องการรู้คำตอบนี่คือเรือเหาะระดับอาวุธเวทมนต์มันควรจะมาจากทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถอัปเกรดและพัฒนาได้แต่ต้องใช้วัสดุจำนวนมากโอเฉาเทียนพบข้ออ้างเพื่อปกปิดโดยไม่ตั้งใจมีปาฏิหาริย์มากมายจากทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับอาวุธเวทมนต์แปลกๆทุกชนิดและเรือสมบัติก็ไม่น่าแปลกใจแค่นั้นแหละไม่คิดว่าคุณจะโชคดีขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ทุกคนเรียกคุณว่าจักรพรรดิแห่งยุโรปอูอาโออีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจลงเรือขึ้นไปเลือกห้องกันก่อนเช็คกิ้งซิงยูจับยุนดูเออร์และบินขึ้นไปเห็นได้ชัดว่าตั้งใจที่จะอยู่กับยุนดูเออร์พวกเขาจะอยู่บนเรือเป็นเวลานานและค่อนข้างจำเป็นต้องเลือกห้องที่จะอยู่ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีเรือขนาดใหญ่ไปกันเถอะขึ้นไปด้วยโอเฉาเทียนก็กระโดดขึ้นไปพร้อมกับคนอื่นๆเรือลำใหญ่ยาวกว่า100เมตรศาลา3ชั้นและห้องเล็กและใหญ่หลาย10ห้องมีเพียง10เท่านั้นดังนั้นคุณสามารถเลือกได้อย่างไรก็ตามเพื่อให้พบกันได้สะดวกทุกคนจึงเลือกที่จะเชื่อมต่อห้องกันตอนที่ทุกคนเลือกห้องหลายคนในท่าเรือก็มองไปรอบๆโคลนเรือประมงและพวกเขาทุกคนก็อยากจะขึ้นเรือและเดินเล่นไปรอบๆว้าวเรือลำนี้ทรงพลังมากมีสีทองและงดงามมันเหมือนกับสัตว์ประหลาดโบราณที่หลับไหลมันครอบงำมากใครจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรือรบสีทองลำนี้ใครสำคัญขึ้นไปเดินเล่นกันเถอะอย่าฝันเลยเราจะสัมผัสเรือเหาะขนาดนี้ได้อย่างไรระวังจะทำให้คนตัวใหญ่รำคาญและโบกมือฆ่าคุณฉันจะบอกว่าไม่อยากปล่อยไปให้ฉันเห็นสำนักงานใหญ่สิ่งที่โปรดปรานของยอร์กซิลคือเรือที่ดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าร่างโคลนเรือประมงของโอเฉาเทียนนั้นเป็นเด็กที่สวยที่สุดอย่างแน่นอนดังนั้นใครก็ตามที่เห็นก็อยากจะขึ้นเรือไปเดินเล่นถ้าไม่ใช่เพื่อการกลั่นของเฟอีโจมันก็ยากที่จะฉกฉวยฉันเกรงว่าคนอื่นจะอยากจะเอาไปเองหลังจากที่เรือเหาะได้รับการขัดเกลาแล้วรูปแบบสามารถควบคุมได้ด้วยการเคลื่อนไหวของจิตใจและรูปแบบสามารถระเบิดได้ตามธรรมชาติทำให้เรือเหาะระเบิดดังนั้นเว้นแต่คุณจะส่งมอบมันด้วยความสมัครใจไม่เช่นนั้นโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเรือเหาะไปกันเถอะเสียงของโอเฉาเทียนดังก้องอยู่ในหูของยุนดูเออร์และคนอื่นๆท่ามกลางการสนทนาของทุกคนเรือประมงโคลนก็บินขึ้นไปเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าก็หายไปจากสายตาของพวกเขาหลังจากออกจากเกาะแควแล้วอวตารของเรือประมงก็ร่อนลงในทะเลแล้วมุ่งหน้าไปยังเกาะ12ดาวพื้นที่ทะเลกว้างใหญ่ตามแผนภูมิหากคุณต้องการเข้าสู่ถนน12ดาวคุณต้องแล่นเรืออย่างน้อย 30,000 ไมล์ทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นระยะทางไกลทุกคนเป็นอิสระและเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็ออกมาทานอาหารเย็นให้ตรงเวลาโอเฉาเทียนพูดออกเสียงกับทุกคนต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนในการล่องเรือเป็นระยะทางมากกว่า 30,000 ไมล์ทะเลและไม่มีการจัดเตรียมใดๆสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนฟรีและการตกปลาฟรีเข้าใจทุกคนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าการล่องเรือในทะเลเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากและการฝึกฝนเพื่อเข้าเวลาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนว่าถ้าคุณบินความเร็วจะเร็วขึ้นมากแต่การบินเป็นระยะทางหลายหมื่นไมล์ทะเลการบริโภคหินวิญญาณนั้นมหาศาลอย่างแน่นอนแม้ว่าโคลนเรือประมงจะมีโลกแต่สวรรค์และโลกในนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่ต้องกังวลกับการบริโภคแต่มันไม่สามารถเปิดเผยได้ง่ายๆมันค่อนข้างน่าเบื่อมาเปรียบเทียบทักษะการตกปลาของเรากันดีกว่าแล้วดูว่าใครจะจับปลาวิญญาณได้มากกว่านี้เหมือนซานพูดออกมาดังขณะนี้เรือประมงกำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงในทะเลในเวลานี้ความต้องการตกปลาค่อนข้างสูงและระดับไม่ดีและไม่สามารถจับปลาได้เลยเอาละอาหารเย็นวันนี้จะทำกับปลาวิญญาณที่จับได้ถ้าจับไม่ได้ทุกคนก็ไม่กินโอเฉาเทียนก็พูดด้วยรอยยิ้มเช่นกันเนื่องจากคุณอยากเล่นคุณก็สามารถเล่นมันเกินจริงได้อีกหน่อยเอาละเรียบร้อยแล้วคนอื่นๆกัดฟันและทุกคนก็เห็นด้วยเรื่องใหญ่ก็คือพวกเขากินไม่พอฉันไม่เชื่อว่าฉันจะจับปลาวิญญาณไม่ได้จริงๆไม่นานคนตัวใหญ่ก็เริ่มลงมือทุกคนก็ออกไปกันหมดแล้วเพราะการตกปลาครั้งนี้ยากเกินไปไม่ใช่แค่ในหน้าน้ำธรรมดาเท่านั้นแต่รวมถึงในกรณีของเรือประมงความเร็วสูงด้วยการจับปลาขยะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าอยากจับปลาวิญญาณความยากก็ไม่น้อยอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ไปตกปลาที่เชิงเรือทางด้านขวาของดาดฟ้าแล้วดูว่าใครจะโชคดีโอเฉาเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่โชคเข้าข้างคุณมีปลาคาร์ฟแดงอยู่แล้วมันกงเลยต้องแยกมันออกจะดีกว่าไหมถ้าเราทั้ง8คนเปรียบเทียบกันไม่รวมคุณด้วยวูอาโออีพูดทันทีเมื่อเขานึกถึงปลาคาร์ฟสีแดงของอูเซาเทียน
เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายมีปลาคราฟสีแดงถ้ายังเปรียบเทียบโชคกับอีกฝ่ายจะเป็นคนโง่ไม่ใช่หรือลูกของโชคจะเทียบได้อย่างไรมันสมเหตุสมผลแล้วลืมมันไปเถอะคุณควรเล่นมันด้วยตัวเองคนอื่นๆพยักหน้าโอเฉาเทียนอดไม่ได้ที่จะกางมือของเขาอย่างช่วยไม่ได้มันแรงเกินไปแค่นั้นแหละฉันไม่สนุกแล้วเอาละพวกเจ้าเล่นได้โอเฉาเทียนไม่ได้เข้าร่วมดังนั้นเขาจึงได้แต่เฝ้าดูความตื่นเต้นยุนดูเออร์และคนอื่นๆเริ่มทำมันหยิบคันเบ็ดออกมาใส่เหยื่อใช้ทักษะการตกปลาและเริ่มตกปลาเรือประมงแล่นไปอย่างรวดเร็วและคลื่นรอบตัวเรือก็ปั่นป่วนดังนั้นจึงไม่มีทางตกปลาได้และเบ็ดปลาก็ย่นออกไปได้ไกลเท่านั้นในเวลาเดียวกันเขาต้องใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อควบคุมเบ็ดปลาและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่าเดิมซึ่งค่อนข้างยากยกเว้นยุนดูเออร์ทุกคนต่างภูมิใจและหยิ่งพยองพวกเขาแข่งขันกันอย่างลับๆดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วทุกคนก็ต้องการที่จะชนะดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงพยายามอย่างเต็มที่อาจกล่าวได้ว่า8อมตะข้ามทะเลและแต่ละคนแสดงพลังเวทมนต์ของพวกเขาในเวลาต่อมาWUAOE และคนอื่นๆกำลังฝึกซ้อมหรือแข่งขันแต่โอเฉาเทียนถูกแยกออกเหตุผลง่ายๆเมื่อตกปลาโอเฉาเทียนเพียงลำพังจับได้มากกว่า8ตัวรวมกันเทียบกันได้ยังไงดังนั้นทุกครั้งที่พวกเขาแข่งขันพวกเขาจะยกเว้นโอเฉาเทียนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือทุกวันนี้พวกเขาเชื่อถือโอเฉาเทียนทีละคนและพวกเขาก็เต็มใจที่จะตกต่ำไม่ต้องทำอะไรโอเฉาเทียนยังชี้ให้พวกเขาเห็นเทคนิคการตกปลาด้วยจิตวิญญาณและเทคนิคร่างกายระดับพลังวิญญาณเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงนอกเหนือจากการแข่งขันทักษะการตกปลาแล้ว WUAOE และคนอื่นๆยังฝึกซ้อมกันบนดาดฟ้าเป็นครั้งคราวเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าหลังจากระยะทางนับหมื่นไมล์ทะเลหลังจากความเสี่ยงมากมายก็ใช้เวลานานกว่า1เดือนและในที่สุดพวกเขาก็เข้าสู่ระยะของถนน12ดวงดาวมาถึงหมู่บ้านเฟิร์สสตาร์ได้สำเร็จและมาถึงเกาะขนาดใหญ่ผู้คนเข้าออกเกาะกันคึกคักมากในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านเฟิร์สสตาร์เมื่อเราได้รับภารกิจประเมินเราจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการบนถนน12ดาวหมาป่าชิงงอหอวู้พูดด้วยความตื่นเต้นดูเรือบินในท่าเรือสิมันไม่ง่ายเลยทุกลำเป็นเรือเหาะขนาดใหญ่และรูปแบบบนเรือนั้นลึกลับมากอูอาโออีก็พูดออกมาดังๆมันดีจริงดีจริงเรือประมงโคลนของโอเฉาเทียนเริ่มสแกนและบันทึกถ้าเรือแห่งนี้รวบรวมเรือเหาะจากทุกทิศทุกทางเรือเหาะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในสถานที่ต่างๆและรูปแบบบนนั้นมีความลึกลับในตัวเองหลังจากที่การสแกนเรดาร์ของโคลนเรือประมงได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้วก็สามารถนำมาใช้สำหรับการอัปเกรดในอนาคตได้ไปกันเถอะขึ้นไปก่อนเหวินซานพูดออกมาดังๆในไม่ช้าทั้งกลุ่มก็ลงจากเรือจากนั้นโอเฉาเทียนก็เก็บโคลนเรือประมงออกไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อร่างโคลนเรือประมงปรากฏขึ้นก็ยังคงทำให้เกิดการถกเถียงกันมากมายท้ายที่สุดแล้วรูปร่างของเรือรบสีทองนั้นทรงพลังและครอบงำและมันน่าตื่นเต้นมากแม้ว่าท่าเรือจะมีเรือดีๆมากมายแต่โคลนเรือประมงก็ยังคงโดดเด่นคนสำคัญมาอีกแล้วสั่งลงไปอย่าทำให้คนกลุ่มนี้ขุ่นเคืองที่จะได้นั่งเรือเหาะระดับสูงขนาดนี้เบื้องหลังมันไม่ง่ายเลยกัปตันไม่ต้องกังวลฉันรู้ฉันจะสั่งเมื่อฉันหันหลังกลับดีแล้วเรือลำนี้รู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยเมื่อมองแอลวอร์แรกคนเหล่านี้อาจมีโอกาสผ่านการทดสอบของถนน12ดาวพวกเขาจะต้องไม่ขุ่นเคืองเข้าใจแล้วขอข้าดูหน่อยว่าจะมีโอกาสพบพวกเขาหรือไม่ทุกครั้งที่ถนน12ดาวเปิดผู้คนมากมายมาเข้าร่วมและยังมีคนที่ไม่ผ่านการประเมินมากเกินไปคนเหล่านี้กำลังคุยกันเรื่องชีวิตในสตาร์วิลเลจทำงานหนักเพื่อปรับปรุงตนเองและเมื่อพวกเขาแน่ใจพวกเขาจะเข้าร่วมทีมประเมินอีกครั้งโอเฉาเทียนและคนอื่นๆมาที่ห้องภารกิจของหมู่บ้านเฟิร์สสตาร์ดาวน์โหลดแอปอย่างเป็นทางการของทเวลสตาร์ไอแลนด์และลงทะเบียนอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเริ่มยื่นคำร้องขอประเมินตามข้อกำหนดถนนระดับ12ดาวทั้งหมดต้องใช้พื้นที่ตกปลา4แห่งตั้งแต่ระดับ3ถึงระดับ6และหมู่บ้านระดับ1ดาวแรกอยู่นอกพื้นที่ตกปลาระดับ3จากขอบของการประมงไปยังศูนย์กลางของการประมงจะผ่านหมู่บ้านดาวที่2และหมู่บ้านดาวที่3เป็นศูนย์กลางของการประมงกล่าวอีกใน1พื้นที่ตกปลาแต่ละแห่งมีหมู่บ้าน3ดาวข้อกำหนดภารกิจสำหรับพื้นที่ตกปลาระดับ3คือปลาวิญญาณหลักระดับ1ซึ่งมีคุณสมบัติ3ประการธรรมดาล้ำค่าและหายากและส่งมอบให้กับหมู่บ้าน3ดาวที่เกี่ยวข้องกล่าวอีกใน1ตราบใดที่ภารกิจของหมู่บ้านดาวดวงแรกจับปลาวิญญาณธรรมดาระดับ1ได้ก็จะถือว่าเป็นทางผ่านความต้องการของหมู่บ้านดาวดวงที่2นั้นมีคุณภาพอันล้ำค่าและความต้องการของหมู่บ้านดาวดวงที่3นั้นมีคุณภาพที่หาได้ยากคุณสมบัติทั่วไปและล้ำค่านั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณสมบัติที่หายากนั้นค่อนข้างยากยังติดอยู่หลายทีมถัดจากห้องเผยแผ่ศาสนาคือโรงเตี๊ยมหลังจากที่โอเฉาเทียนและคนอื่นๆลงทะเบียนเสร็จแล้วพวกเขาก็มาที่โรงเตี๊ยมพร้อมที่จะสอบถามเกี่ยวกับข่าวบางอย่างพวกคุณบางคนคุ้นเคยมากกว่าพวกเขามาใหม่ที่นี่เหรอทันทีที่โอเฉาเทียนและคนอื่นๆเดินเข้าไปในโรงเตี๊ยมมีคนบ่นอยู่ข้างบาร์เพิ่งมาถึงวันนี้คุณมาที่นี่เพื่อประเมินด้วยเหรอหลังจากที่อูเซาเทียนพูดจบเขาก็หันไปหาบาร์เทนเดอร์แล้วพูดว่าขอเครื่องดื่มให้เราสักแก้วเถอะเอาละทุกคนรอสักครู่บาร์เทนเดอร์ยิ้มอย่างกระตือรือร้นและในไม่ช้าวัยผลไม้หน้าตาใสราวคริสตัล9แก้วก็มาถึงโอเฉาเทียนและคนอื่นๆหยิบแก้วขึ้นมาฉันชื่อลี่เฟยนี่คือสหายของฉันจางเหวินซิงและหมาเทียนซิงพวกเขาล้มเหลวในครั้งที่แล้วนี่เป็นการประเมินครั้งที่2ของเราลี่เฟยถือแก้วไวน์และแต่อูเซาเทียนจิบแล้วพูดพร้อมกันโอเฉาเทียนยังแนะนำยุนดูเออร์และคนอื่นๆแล้วถามว่าครั้งที่แล้วคุณไปได้ไกลแค่ไหนการประเมินนี้ยากไหมด้านหน้าค่อนข้างเรียบง่ายแต่ยิ่งยากขึ้นเมื่อคุณไปทางด้านหลังพลังการต่อสู้ของนิกายประมงเป็นเพียงข้อกำหนดพื้นฐานเท่านั้นหากไม่มีพลังการต่อสู้ของนิกายประมงระดับสูงก็ยากที่จะผ่านจางเหวินซิงที่อยู่ข้างๆเขาพูดอย่างช่วยไม่ได้เมื่อพวกเขาถูกประเมินครั้งที่แล้วเขากำลังลากเท้าพวกเขามันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับโชคหากคุณโชคดีก็สามารถผ่านนิกายตกปลารุ่นยาวได้เช่นกันลี่เฟยและคนอื่นๆมาที่นี่เพื่อลองเสี่ยงโชคพวกเขาทั้ง3ล้วนเป็นนิกายประมงรุ่นยาวครั้งที่แล้วคุณไปถึงระดับไหนโอเฉาเทียนถามเสียงดังขณะฟังการสนทนาของคนอื่นในบาร์เฉาเทียนคุณพูดแล้วไปที่อื่นกันเถอะอูอายิกล่าวว่ามันดี
โอเฉาเทียนตอบกลับและหันไปมองลี่เฟยและคนอื่นๆยุนดูเอ้ยังคงอยู่ข้างๆเขาแต่ WAO ยี่และคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปเป็น2และ3เพื่อถามข่าวทุกที่ครั้งสุดท้ายที่เราติดอยู่ในพื้นที่ตกปลาระดับ5ข้อกำหนดภารกิจคือสำหรับปลาวิญญาณหลักระดับ2เมื่อเราติดอยู่ในระดับคุณภาพที่หายากเราก็ไม่สามารถจับมันได้ลี่เฟยใส่หัวและพูดอย่างช่วยไม่ได้สิ่งนี้ก็เหมือนกับการผ่านด่านมีระดับบอสทุกๆ 2-3 ระดับและการตกปลาหาปลาวิญญาณหายากก็คล้ายกับการเล่นระดับบอสสามารถทำให้คนจำนวนมากติดอยู่ได้เสมอชาวเทียนฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนดูเหมือนจะเป็นจุดสุดยอดของนักตกปลาตัวใหญ่ให้ความสนใจกับมันดีกว่าโชคดีที่บริเวณตกปลาระดับ3ตกอยู่ในอันตรายพื้นที่ตกปลาระดับ4และ5นั้นอันตรายมาเทียนซิงที่อยู่ข้างๆเขาพูดออกมาดังๆนี่เฟยพยักหน้าและกล่าวว่าใช่พื้นที่ตกปลาระดับกลางนั้นอันตรายเกินไปสำหรับชาวประมงรายใหญ่ไม่ต้องพูดถึงการแย่งชิงโดยทีมอื่นๆอันตรายที่เกิดจากพื้นที่ตกปลาเพียงอย่างเดียวนั้นยิ่งใหญ่มากระดับ4ระดับ5และระดับ6เป็นของพื้นที่ตกปลาระดับกลางแม้แต่ระดับต่ำสุดที่4ก็อันตรายมากสำหรับชาวประมงรายใหญ่ที่จะเข้ามาปะปนกันหากคุณบังเอิญไปเจอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่น่ากลัวคุณจะโชคไม่ดีในทันทีไม่ต้องกังวลเรามาที่นี่เพื่อฝึกฝนและฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆกันโอเฉาเทียนยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าการสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายจะค่อนข้างดีแต่เขาไม่มีมิตรภาพที่ลึกซึ้งและไม่คุ้นเคยกันและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่งของตนเองและผู้อื่นลี่เฟยและคนอื่นๆไม่ต้องสงสัยเลยเพราะในหมู่บ้านดาวดวงแรกทีมระดับนักตกปลาตัวใหญ่ถือเป็นคนส่วนใหญ่ทีมระดับนิกายประมงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านดาราของพื้นที่ตกปลาระดับกลางลี่เฟยและคนอื่นๆก็กลับไปที่หมู่บ้านดาวดวงแรกเนื่องจากการประเมินแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาหมู่บ้าน3ดาวของแหล่งประมงระดับ3จะผ่านการประเมินในไม่ช้าหลังจากออกจากบาโอเฉาเทียนและคนอื่นๆก็เดินและพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเขาสอบถามและจัดเรียงและสรุปข้อมูลเหล่านั้นด้วยความแข็งแกร่งของเราประกอบกับโชคของฉันไม่มีปัญหามากนักในการทำภารกิจให้สำเร็จสิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้บางคนแย่งชิงหูเซาเทียนกล่าวออกมาดังๆด้วยโชคจากปลาคราฟแดงเขาจึงสามารถจับปลาวิญญาณระดับสูงที่หายากได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงต้องกังวลเกี่ยวกับงานนี้สิ่งเดียวที่ต้องกังวลคือของทีมอื่นเอาละมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดยิ่งคุณเข้าสู่สถาบัน12ดาวได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น WAO ยี่พูดขณะสังเกตสภาพแวดล้อมยังไงก็ตามฉันได้ยินข่าวที่ไม่คาดคิดว่ามีคนโชคดี 2-3 คนในสถาบัน12ดาวด้วยเฉาซิงยูกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมนี่เป็นเรื่องปกตินอกจากปลาคราฟแดงแล้วยังมีนักล่าสมบัติและสิ่งที่คล้ายกันที่สามารถเสริมโชคลาภได้บางทีอาจมีลูกของโชคโดยธรรมชาติโอเฉาเทียนไม่แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนโชคดีโดยธรรมชาติและสามารถรับสมบัติได้เมื่อออกไปข้างนอกและยังสามารถรับรางวัลพิเศษได้ทุกงวดใช่เมื่อเราเข้าสู่สถาบัน12ดาวคนเหล่านี้จะเป็นคู่แข่งของเราฝนดาวตกมองไปไกลและเริ่มให้ความสนใจกับการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ของสถาบัน12ดาวแล้วมันไกลเกินไปที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเมื่อคุณข้ามถนน12ดาวและเข้าสู่สถาบัน12ดาวอย่างไรก็ตามยังมีเวลาอีกไม่กี่วันและเราไม่กลัวโชคเหมือนจั้นได้ตัดสินใจไว้นานแล้วและนั่นก็คือจับต้นขาของอูเซาเทียนอูเซาเทียนกินเนื้อและเขาก็จิบซุปตามไปเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนั้นมากนักตอนนี้เรามาเริ่มภารกิจกันดีกว่าโอเฉาเทียนพาทุกคนกลับไปที่ท่าเรืออีกครั้งเมื่อโอเฉาเทียนและคนอื่นๆเริ่มภารกิจในพื้นที่ตกปลา6ระดับที่อยู่ข้างหน้าทูตดวงดาวเลเซนยี่ซึ่งนั่งอยู่ในหมู่บ้านดาวที่12ก็ให้ความสนใจกับผู้คนที่ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางไปด้วยฉันเห็นเล่ยอเจิ้นที่พูดว่าปีนี้คุณพบต้นกล้าที่โดดเด่นบ้างไหมท่านหลอดการเข้าสู่บาเรียในปีนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นฉันยังไม่พบอะไรเลยแต่มีทีมจำนวนมารวมตัวกันในเฟิร์สสตาร์วิลเลจผู้ใต้บังคับบัญชาตอบด้วยความเคารพเอาละอย่าลืมให้คนอื่นสนใจหากคุณพบเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากให้รายงานมันและให้ใครสักคนแอบปกป้องมันเลเซนยี่พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มเอาละพระผู้เป็นเจ้าผู้ใต้บังคับบัญชาพยักหน้าการประเมินถนน12ดาวนั้นอันตรายมากและพวกเขาจะไม่เพิกเฉยโดยสิ้นเชิงพวกเขายังจะปกป้องเมล็ดพันธุ์ที่มีความสามารถอย่างยิ่งอีกด้วยแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะถูกตัดสินจากพวกเขาในเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมเหนือทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตที่ซึ่งน้ำและท้องฟ้ามาบรรจบกันมีคลื่นสีขาวม้วนตัวเข้ามาเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามในขณะนี้ท้องฟ้าก็มืดลงและคลื่นที่ซัดเข้ามาก็ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นมันตกเรือประมงแล้วส่งเสียงดังเซาเทียนคลื่นใหญ่เกินไปไม่มีทางตกปลาได้วูฟเฉิงวูอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาเป็นครั้งแรกความแข็งแกร่งของพวกมันอ่อนลงเล็กน้อยและภายใต้ลมและคลื่นที่แรงเช่นนี้พวกมันไม่สามารถควบคุมสายเบ็ดและเบ็ดได้เลยพลังวิญญาณที่ติดอยู่กับสายเบ็ดและเบ็ดถูกคลื่นกระจัดกระจายเป็นครั้งคราวดูเหมือนฝนจะตกโอเฉาเทียนมองดูท้องฟ้าแล้วพูดออกมาดังๆและทันทีที่เสียงของเขาลดลงก็เกิดเสียงแตกบนท้องฟ้าพร้อมกับฟ้าร้องฝนตกหนักก็เทลงมาและทะเลก็เต็มไปด้วยหมอกรูปแบบการป้องกันบนตัวเรือประมงยังเปิดใช้งานฝาครอบป้องกันเป็นครั้งแรกโดยปิดกั้นฝนจากภายนอกพี่เซาเทียนตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดียุนดูเออมองไปที่ปลาขนาดใหญ่และอดไม่ได้ที่จะถามช่วงนี้ลมแรงฝนตกหนักน้ำมีหมอกทัศนวิสัยลดลงมากเรือประมงอื่นๆในทะเลก็กลับมาตามการมีผลิตภัณฑ์พิเศษบนพื้นทะเลของแหล่งตกปลาระดับอุดมศึกษาแห่งนี้นั่นคือสาหร่ายกลายพันธุ์ซึ่งเป็นพืชทางจิตวิญญาณที่ดีมาขุดใต้ก้นทะเลกันเถอะโอเฉาเทียนคิดและร่างอวตารของเรือประมงก็กระโจนลงทะเลทันทีทำให้ทุกคนดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลพื้นที่ตกปลาระดับ3เป็นเพียงพื้นที่ตกปลาระดับต่ำสุดในบรรดาถนน12ดาวแต่ยังมีความพิเศษที่มีชื่อเสียงมากกว่าอีกด้วยนั่นคือสาหร่ายกลายพันธุ์นี่เป็นพืชทางจิตวิญญาณกลายพันธุ์ที่ดีมากเป็นอาหารคุณภาพสูงและมีพลังทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นมากหลายทีมที่เข้าร่วมในการประเมินติดอยู่ในหมู่บ้านเฟิร์สสตาร์เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องการเก็บสาหร่ายทะเลกลายพันธุ์เพิ่มอวตารของเรือประมงพาทุกคนลงไปจนสุดทางและในไม่ช้าก็ปรากฏขึ้นเหนือแผ่นสาหร่ายกลายพันธุ์ทะเลมีคลื่นแรงมีฟ้าและฟ้าร้องเหมือนวันสิ้นโลกก้นทะเลเงียบสงบมากมีปลาหลากสีสันเดินเตร่ไปมาอย่างสบายสบายมีฉักปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นระยะมองหามันดูว่ามีปลาวิญญาณตัวไหนที่เข้าข่ายประเมินหรือไม่จับโดยตรงคนละตัวแม้จะผ่านด่านแรกไปแล้วก็ตามโอเฉาเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม
สำหรับพวกเขาการประเมินหมู่บ้านเฟิร์สสตาร์นั้นง่ายมากโดยธรรมชาติพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลำดับที่1เทียบเท่ากับอาณาจักรของนักตกปลาตัวใหญ่ของดิออกซิลตอนนี้พวกเขากลายเป็นจุดสุดยอดของนักตกปลาตัวใหญ่และพลังการต่อสู้ของนักตกปลาหลักคุณสามารถจับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระดับ1ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสมีกุ้งมังกรตัวใหญ่ระดับ1และระดับ3อยู่ตรงนั้นฉันจะจับมันเหมือนจ้านพบเป้าหมายอย่างรวดเร็วและหลังจากพูดจบเขาก็ทิ้งโคลนเรือประมงและว่ายไปหากุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่อันดับ3แค่ล็อบสเตอร์ระดับ1และระดับ3มันคุ้มไหมเพียงแค่จับมันโดยตรงทันทีที่เสียงของ WUAO ยี่ดังขึ้นคันเบ็ดก็สะบัดและเบ็ดก็ทะลุผ่านเกราะป้องกันของโคลนเรือประมงโดยตรงจากนั้นก็เข้ามาจับกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ก่อนผู้เท่าหอวู้มันมากเกินไปเหวินซานรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยฉันบอกว่าอย่าเรียกฉันว่าลาอูอูอาโออี้เก็บกุ้งมังกรตัวใหญ่ออกไปแล้วพูดดังๆพร้อมกันฉันจะโทรหามันเหวินจ้านไม่ได้โกรธอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนและคนอื่นๆเพิกเฉยต่อการทะเลาะวิวาทระหว่างพวกเขาทั้งสองพวกเขาหยิบเบ็ดตกปลาออกมาและเริ่มทำด้านหน้าสาหร่ายกลายพันธุ์แยกไม่ออกเลยแต่เมื่อปลาวิญญาณเข้ามาใกล้ใบสาหร่ายสีเขียวก็พันกับปลาวิญญาณทันทีเมื่อเห็นว่าปลาวิญญาณดิ้นรนอยู่พักหนึ่งมันก็หยุดเคลื่อนไหวและถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วด้วยสาหร่ายที่ถูกกลืนเข้าไปโดยไม่มีกระดูกเหลืออยู่โอเฉาเทียนสะบัดคันเบ็ดของเขาแล้วเขาก็จับสาหร่ายกลายพันธุ์นี้แล้วโยนมันเข้าไปในโลกประตูของกระท่อมปลาโดยตรงบ้างก็ไม่ช้าบ้างก็ตกปลาสาหร่ายและบ้างก็ตกปลาในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเวลาไม่นานพวกเขาก็ผ่านข้อกำหนดการประเมินของหมู่บ้านดาราแห่งแรกคุณเห็นมันชัดเจนไหมมันเป็นเรือสมบัติที่สามารถดำน้ำได้ถ้าเราสามารถคว้ามันได้เราจะผ่านการทดสอบของถนน12ดาวอย่างแน่นอนมีคนมากกว่า10คนที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแนวปะการังซึ่งอยู่ไม่ไกลและหนึ่งในนั้นก็พูดออกมาดังๆนั่นเป็นสิ่งจำเป็นฉันเห็นเรือรบสีทองทันทีที่มันปรากฏตัวฉันไม่คิดว่าจะสามารถว่ายน้ำใต้ทะเลได้มันเยี่ยมมากผมเห็นคนคนหนึ่งมองดูโคลนเรือประมงที่อยู่ไม่ไกลด้วยความตะกละตะกรามอยากจะเอาไปไว้เองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีกฝ่ายระเบิดเรือเหาะบางคนมีความกังวลดังนั้นเราจึงต้องระวังอย่าให้อีกฝ่ายมีโอกาสระเบิดเราจะพยายามฆ่าพวกเขาให้เร็วที่สุดมนุษยชาติที่พูดก่อนเอาละลงมือทำเลยเมื่อสิ้นเสียงผู้คนหลายสิบคนก็รีบวิ่งออกไประดับต่ำสุดคือนิกายประมงระดับแรกและนิกายที่สูงที่สุดไปถึงนิกายตกปลาระดับ4ไม่น่าแปลกใจที่เขากล้าทำการปล้นแบบนี้เมื่อคนเหล่านี้รีบออกไปโอเฉาเทียนก็คิดเช่นกันและปืนใหญ่รองที่อยู่ทั้ง2ด้านของโคลนเรือประมงก็ยืดออกเล็งและล็อกปืนใหญ่หลักด้านบนก็มุ่งเป้าไปที่ผู้คนที่เร่งรีบเหล่านี้เป็นครั้งแรกเช่นกันในที่สุดคุณก็จะทำมันเหรอฉันใจร้อนที่รอมานานแล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรฉันอยากจะฆ่าพวกเขาคุณจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดเหรอฆ่าถ้าทำได้อย่าไร้ความปราณีหลังจากแลกเปลี่ยนกันสั้นๆโอเฉาเทียนและคนอื่นๆก็เก็บเบ็ดตกปลาและหยิบอาวุธออกมาโหโหปืนลมเป็นผู้นำในการโจมตีและกระสุนอากาศอัดแรงก็ยิงออกไปราวกับลำแสงเจาะทะลุน้ำทะเลและยิงใส่ศัตรูบูมบูมบูมพร้อมกับเสียงคำรามที่รุนแรงผู้คนไม่กี่คนที่รีบไปด้านหน้าก็โชคไม่ดีให้ตายเถอะมันพบแล้วผู้มาเยือนรู้สึกหวาดกลัวและโกรธเคืองคิดถึงการต่อสู้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเขาเริ่มเท่านั้นเขาถูกค้นพบก่อนที่เขาจะเข้าใกล้ด้วยซ้ำข้าอย่าถอยมีคนตะโกนเสียงดังแต่สิ่งที่ต้อนรับพวกเขาคือการโจมตีอย่างดุเดือดจากปืนใหญ่อากาศและหลายคนได้รับบาดเจ็บในทันทีหลังจากยิงปืนใหญ่ไป 2-3 นัดคนที่วิ่งไปข้างหน้าก็ถูกโจมตีอย่างแรงในขณะนี้ปืนลมทั้ง2ด้านของร่างอวตารของเรือประมงหดกลับและมีหวายที่มีแขนหนาและยาวมากกว่า100เมตรยื่นออกมาจากเรือโฮโฮพร้อมกับเสียงคลื่นซัดสาดไม้เท้าเหล่านี้เข้าโจมตีและสังหารผู้คนที่เข้ามาใกล้ลายเถามีความแหลมคมมากนอกจากการบิดและสังหารศัตรูแล้วน้ำตรงยังมีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้อีกด้วยภายใต้เดือยของเถาวัลย์หลายสิบต้นมันช่างน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกอะไรเสียงกรีดร้องดังขึ้นมีไหวมากเกินไปที่จะโจมตีและบรรดาผู้ที่รีบไปด้านหน้าก็ไม่สามารถต้านทานได้กระสุนนัดหนึ่งบินไปและก่อนที่เขาจะกลับไปป้องกันได้อีกนัดก็แทงเข้ามาทันใดนั้นคนที่วิ่งไปข้างหน้าก็ถูกแทงโดยตรงให้ตายเถอะมันเป็นสัตว์เลี้ยงต้นไม้กลับไปคนที่อยู่ข้างหลังไม่กล้าโจมตีอีกต่อไปและพวกเขาก็ถอยกลับไปทีละคนทุกคนถอนตัวออกจากระยะการโจมตีของอาคาริด้วยความหวาดกลัวบนโอเฉาเทียนตะโกนและเป็นผู้นำในการสังหารตอนนี้คุณได้ล้างแค้นแล้วคุณจะไม่สามารถปล่อยให้คู่ต่อสู้ออกไปง่ายๆไม่เช่นนั้นจะนำมาซึ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่มากมายบูมบูมบูมWUAO ยี่และคนอื่นๆก็ไม่ปิดบังพวกเขาอีกต่อไปทีละคนโมเมนตัมของระดับไดอาโอซองกวาดออกไปและทะเลโดยรอบก็ปั่นป่วนเตียวซงกลุ่มคนที่กำลังหลบหนีรู้สึกถึงแรงผลักดันที่ปะทุขึ้นจากด้านหลังและสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากกัปตันพวกมันล้วนเป็นสัตว์ประหลาดและพวกมันล้วนเป็นผู้ที่สามารถท้าทายในระดับต่อไปได้มีคนร้องด้วยความหวาดกลัวในฐานะคนขายเนื้อในหมู่บ้านโนหนึ่งสตาร์วินเลดมาหลายปีฉันรู้ดีอยู่แล้วว่าคนประเภทไหนไม่ยุ่งกับมันแม้ว่ามันจะเป็นการดำรงอยู่ระดับนิกายประมงแบบเดียวกับพวกเขาแม้ว่ามันจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่มันก็สามารถวิ่งได้หากถูกยั่วยุและไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะรักษาชีวิตเล็กๆแต่ชาวประมงรายใหญ่เหล่านั้นสามารถเอาชนะการดำรงอยู่ของไดอาโอซองในระดับที่สูงกว่าได้แต่พวกมันทั้งหมดเป็นสัตว์ประหลาดและพวกเขาก็ไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างแน่นอนวิ่งกัปตันตะโกนอย่างไม่ลังเลปล่อยให้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นหน้าที่ของฉันคุณจะจัดการกับคนอื่นได้เมื่อเสียงของโอเฉาเทียนดังขึ้นเขาได้สังหารกัปตันที่วิ่งเร็วที่สุดไปแล้วมันดียินดูเออร์และคนอื่นๆโต้ตอบกันพวกเขาพร้อมที่จะไปแล้ววิญญาณของพวกเขาถูกครอบงำและทันทีที่พวกเขายิงพวกเขาก็โผล่ออกไปด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดและทันใดนั้นพวกเขาก็ตามกลุ่มคนไปได้คนเหล่านั้นได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ครั้งหนึ่งจากนั้นจึงโจมตีและสังหารโดยอากาศเนริฟุติพวกเขาตื่นตระหนกมานานแล้วโอเฉาเทียนสะบัดเบ็ดตกปลาของเขาขณะไล่ตามเทคนิคการตกปลาวิญญาณทั้งหมดถูกเปิดใช้งานและตะขอก็ถูกเกี่ยวไปทางผู้นำที่วิ่งไปข้างหน้าตายฉัน
โอเฉาเช่นควบคุมเบ็ดปลาติดมันเข้ากับชุดดำน้ำของอีกฝ่ายโดยตรงแล้วดึงกลับอย่างแรงเพื่อดึงบุคคลนั้นกลับไปโดยตรงในเวลานี้พลังทางจิตวิญญาณของโอเฉาเช่นมีมากกว่า 800,000 ไม่ว่าจะเป็นพลังหรือความเร็วก็เทียบได้กับนิกายประมงระดับ8และพลังการยิงของเขาก็น่ากลัวทันทีที่ดึงเบ็ดกับตันของนิกายประมงระดับที่4แทบไม่มีความต้านทานเลยและถูกดึงกลับหยุดนะฉันคือเซียวหลงแห่งกลุ่มทรายทะเลหากไม่ต้องการสร้างปัญหาก็ควรปล่อยพวกเราไปให้เซียวหลงผู้ถูกอูเซาเทียนติดใจพูดในใจบูมเป็นโอเฉาเทียนที่ทักทายเขาด้วยการตบซึ่งฟาดไปที่สันจมูกของเขาจนแทบจะเป็นลมโอเฉาเทียนยังคงทำต่อไปและการเคลื่อนไหวของคนอื่นจะไม่ช้าโดยธรรมชาติถ้านักฆ่าบ่อยครั้งตาคุณกล้าดียังไงมาทำให้กลุ่มไฮซ่าของฉันขุ่นเคืองไห่เสี่ยวหลงยังคงร้องไห้ออกมาอย่างไรก็ตามโอเฉาเทียนหันไปใช้ท่านักฆ่าและทักษะการตบปลาด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาถูกนำมาใช้จนถึงขีดสุดคันเบ็ดถูกขับเคลื่อนเหมือนแขนในมือของเขาและเบ็ดก็พันกันเขาพันคอของไห่เสี่ยวหลงโดยตรงดึงมันและตัดหัวของเขาโดยตรงในอีกด้านหนึ่งยุนดูโอ้ก็โจมตีด้วยดาบ2เล่มปลาหน้าวิญญาณหญิงอย่างนั้นรวดเร็วมากและภายใต้รัศมีของดาบดาบแต่ละเล่มมี1ดาบวิญญาณติดอยู่กับร่างของดาบโดยมีดาบคู่อยู่ในอากาศดาบคู่ของหญิงและอย่างการโจมตีในแสงเดียวและความมืดหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าน่ากลัวอย่างยิ่งแม้ว่ายุนดูโอ้จะมีขอบเขตที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นความอันตรายนี้ไม่เลวร้ายไปกว่าคนอื่นๆและสามารถติดอันดับ1ใน3อันดับแรกได้ชั่วครู่หนึ่งคนเหล่านี้ทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายเลือดเปื้อนน้ำทะเลเร็วเข้าทำความสะอาดสนามรบและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอูเซาเทียนกล่าวออกมาดังๆกลิ่นฉุนของเลือดมีแนวโน้มที่จะดึงดูดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทรงพลังอื่นๆดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะอยู่เป็นเวลานานเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรทุกคนเริ่มถอดอุปกรณ์อวกาศออกจากคนเหล่านี้แล้วจึงออกไปอย่างรวดเร็วโคลนเรือประมงยังคงแอบต่อไปและในไม่ช้าก็เปลี่ยนพื้นที่ไม่นานนักโอเฉาเทียนก็ค้นพบพื้นที่ที่มีสาหร่ายกลายพันธุ์จำนวนมากอีกครั้งสาหร่ายกลายพันธุ์เหล่านี้นำมาผสมกับสาหร่ายธรรมดาและหาได้ยากชื่อสาหร่ายรูปแบบระดับ1ระดับ5คุณภาพล้ำค่าออร่า 51,723 คะแนนหมายเหตุพืชทะเลกลายพันธุ์อร่อยอุดมไปด้วยสารอาหารเสริมภูมิต้านทานมีคุณค่าอันล้ำค่านี่คือพืชวิญญาณกลายพันธุ์อันดับหนึ่งซึ่งมีอัตราการตายไม่รุนแรงและไม่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงวิญญาณพืชแต่เป็นวัสดุอาหารพืชที่ดีชิลเลียนเต็งโจมตีต่อไปตราบใดที่มันเข้าใกล้สาหร่ายกลายพันธุ์ไม้เท้าก็เหยียดออกไปดึงสาหร่ายกลายพันธุ์ขึ้นมาและดึงมันเข้าสู่โลกฟักปลาเศร้าเทียนสัตว์เลี้ยงวิญญาณพืชของคุณใช้งานง่ายมากด้วยมันเราไม่จำเป็นต้องทำมันเฉาซิงยูอดไม่ได้ที่จะอิจฉาไม่ใช่แค่เธอแต่คนอื่นๆก็อิจฉาเช่นกันหลังจากที่อาคาริโตยิงพวกเขาก็มองจากด้านข้างเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายกลายพันธุ์หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอื่นๆตราบใดที่พวกมันอยู่ใกล้กับโคลนเรือประมงอาคาริโตก็จะถูกจับเข้าสู่โลกแห่งฟักปลาตอนนี้โลกประตูได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทะเลเล็กๆโดยโอเฉาเทียนพืชวิญญาณกลายพันธุ์นั้นหายากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชวิญญาณกลายพันธุ์ที่มีประโยชน์เช่นนี้หากคุณต้องการค้นหามันคุณต้องไปที่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดอูอายิพูดดังๆเขาอยากได้สัตว์เลี้ยงวิญญาณพืชเช่นนี้ด้วยแต่น่าเสียดายที่มันยากมากสถานที่ที่มีโอกาสมากที่สุดคือทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีน้ำวนทุกประเภทว่ากันว่าน้ำวนบางแห่งสื่อสารกับโลกที่ไม่รู้จักและสามารถจับสิ่งแปลกๆได้ทุกประเภทในหมู่พวกเขาสมบัติเช่นมวลสัญญาหินอวกาศหินแขวนและอื่นๆล้วนมาจากทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเป้าหมายของคนเช่นพวกเขาที่จะทะลวงผ่านทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่พวกเขาต้องทำตอนนี้คือเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและไม่ถอยสำหรับอัจฉริยะเหล่านี้ความปรารถนาในสิ่งที่ดีนั้นง่ายมากกล่าวคือการไปสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่ามันจะอันตรายที่นั่นตราบใดที่คุณสามารถอยู่รอดได้ก็จะมีทุกสิ่งไม่ต้องพูดถึงพืชจิตวิญญาณที่หายากแม้แต่สมบัติวิเศษทุกชนิดก็มีนับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นอันตรายอย่างยิ่งและทุกปีพวกเขาไม่รู้ว่าอัจฉริยะของมนุษย์ถูกลืมไปกี่คนเมื่อเราเข้าร่วมสถาบัน12ดาวเราจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือทำงานอย่างหนักเพื่อผ่านถนน12ดาวเหมือนจ้านอดไม่ได้ที่จะพูดคราวนี้มีเวลาอีกไม่กี่วันและเรามีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากตราบใดที่ทุกคนทำงานร่วมกันฉันเชื่อว่าการเข้าร่วมทเวลสตาร์อะคาเดมีจะไม่เป็นปัญหาชาวซิงยูรู้ดีอยู่ในใจว่าโชคของโอเฉาเทียนนั้นเทียบไม่ได้กับพวกเขาจริงๆแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วยิ่งโชคของโอเฉาเทียนดีเท่าไรพวกเขาก็จะยิ่งส่องแสงได้มากขึ้นเท่านั้นอย่าเพิ่งพูดถึงฉันทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองตราบใดที่เราทำงานร่วมกันเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเฉาเทียนไม่ได้ดูถูกใครเลยโชคดีของเขาดีและเขามีปลั๊กอินแต่คนอื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องแย่ไปกว่าเขาเสมอไปตัวอย่างเช่นเขาต้องพึ่งพาปลั๊กอินเพื่อทำงานหนักเพื่อรับสมบัติต่างๆเพื่อปรับปรุงสำหรับอัจฉริยะของผู้มีอำนาจระดับสูงพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานหนักพวกเขาสามารถรับสมบัติมากมายจากพ่อแม่ได้โดยตรงจากและพวกเขาสามารถฝึกฝนทีละขั้นตอนได้การมีบุตรที่ดีถือเป็นปลั๊กอินที่ใหญ่ที่สุดจริงๆใช่ร่วมมือกันคนอื่นๆพยักหน้าหลังจากนั้น WUAOE และคนอื่นๆก็หยิบคันเบ็ดออกมาและเริ่มจับคนใต้น้ำที่อยู่รอบๆเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆกว่าจะรู้ตัวไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านไปโอเฉาเทียนปลูกสาหร่ายทะเลจำนวนมากลงในโลกฟักปลาโดยแบ่งพื้นที่ทะเลเป็นพิเศษเพื่อให้สาหร่ายเหล่านี้ขยายพันธุ์เมื่อประกอบกับการจับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทะเลส่วนตัวก็ถูกสร้างขึ้นโดยเขาแล้วค่อยปรับปรุงต่อไปเมื่อโคลนเรือประมงโผล่ขึ้นมาจากทะเลก็หายไปและทะเลก็กลับมาสงบอีกครั้งแต่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงกลับไปที่หมู่บ้านดาวดวงแรกส่งงานแล้วโอเฉาเทียนและคนอื่นๆก็ออกเดินทางสู่หมู่บ้านดาวดวงที่2ยังไม่หยุดยั้งเฉาเทียนฉันได้สอบถามอย่างชัดเจนแล้วความพิเศษใกล้กับหมู่บ้านเซคันสตาร์วินเลทคือปะการังกลายพันธุ์แต่ระวังปะการังกลายพันธุ์เหล่านั้นด้วยในห้องโถงภารกิจของหมู่บ้านดาว2ลังชิงงอหอวู้พูดออกมาดังๆ
มีทรัพยากรดีๆอยู่รอบๆหมู่บ้านดาวแต่ละแห่งหมู่บ้านดาวดวงแรกล้อมรอบด้วยสาหร่ายกลายพันธุ์และหมู่บ้านดาวดวงที่2ล้อมรอบด้วยปะการังกลายพันธุ์ปะการังกลายพันธุ์สามารถปลูกผลไม้ปะการังอันล้ำค่าได้ซึ่งเหมาะสำหรับช่วงการกลั่นกลูเตนใช่แล้วคราวนี้เป้าหมายของเราคือผลไม้ปะการังส่วนภารกิจก็ทำให้สำเร็จง่ายๆรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของโอเฉาเทียนข้อกำหนดภารกิจของหมู่บ้าน3ดาวแรกนั้นเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลักชั้น1เท่านั้นซึ่งมี3คุณสมบัติธรรมดาล้ำค่าและหายากธรรมดาและล้ำค่าเป็นเรื่องธรรมดามากและสามารถทำได้ง่ายแม้ว่าจะเป็นคุณภาพที่หายากตราบใดที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาพรุ่งนี้ฉันจะคุยเรื่องงานตอนนี้มืดแล้วกลับไปหาอาหารกันเถอะยุมดูอ้วแตะท้องของเขาแสดงสีหน้าหิวโหยไปกลับเรือซะวันนี้เราจะทำสาหร่ายทะเลกินด้วยการโบกมือครั้งใหญ่โอเฉาเทียนก็พาทุกคนกลับไปที่ท่าเรือแล้วปล่อยโคลนเรือประมงเรือไม่ได้มีเพียงห้องเท่านั้นแต่ยังมีห้องครัวด้วยดังนั้นจึงสะดวกมากในการหาอาหารยุนดูเออร์และชาออกซิงยูเริ่มจัดโต๊ะแสนอร่อยสาหร่ายกลายพันธุ์สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผัดที่ดีมากและยุนดูเออร์และเช็คกิ้งสตาร์เรนก็ทำกลอุบายต่างๆได้เช่นกันซุปสาหร่ายผัดสาหร่ายเนื้อทอดสาหร่ายและอื่นๆทำได้หลากหลายเมนูมันกลิ่นหอมมากเริ่มกินได้ไหมโอเฉาเทียนและคนอื่นๆขยับนิ้วชี้ของพวกเขาทีละคนและอดไม่ได้ที่จะกระตุ้นพวกเขาเดี๋ยวก่อนมีอีก1จานที่จะพร้อมเร็วๆนี้เมฆในครัวตอบไม่นานอาหารจานสุดท้ายก็เสร็จสิ้นและทุกคนก็เริ่มเพลิดเพลินกับอาหารเย็นแสนอร่อยเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นเรือประมงออกจากท่าเรือเฟอร์รี่หลายพลำและเรือประมงโคลนก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากออกจากท่าเรือของหมู่บ้านดาว2ไม่นานเรือประมงโคลนก็มาถึงพื้นที่ผลิตปะการังกลายพันธุ์จากนั้นก็ย่องไปที่ก้นทะเลอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่ต้องการหาผลไม้ปะการังเรือประมงหลายลำมุ่งเป้าไปที่ผลไม้ปะการังด้วยและเรือหลายลำก็สามารถด้อมได้เช่นกันแค่ทุกคนเข้าใจโดยปริยายกังวลว่าจะเข้าใจผิดและไม่เข้าใกล้เกินไปผ่านไปสักพักปะการังสีแดงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนรวมถึงพืชน้ำนานาชนิดและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลากสีสันสร้างภูมิทัศน์ใต้น้ำที่สวยงามอย่างยิ่งน่าเสียดายที่ทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นนี้ไม่น่าดึงดูดสำหรับโอเฉาเทียนและคนอื่นๆเพราะฉันเคยเห็นมามากมายและฉันก็คุ้นเคยกับมันมานานแล้วดูนั่นสิหลังจากที่โคลนเรือประมงค่อยๆหยุดเหนือผืนปะการังกลายพันโอเฉาเทียนก็ชี้ไปที่งูทะเลที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดยุมดูเออและคนอื่นๆมองไปในทิศทางที่เขาชี้ฉันเห็นงูทะเลสีสันสดใสตัวหนึ่งกำลังเข้าใกล้ปะการังกลายพันธุ์และถูกฝูงแมลงปะการังกลายพันธุ์ล้นทะลักออกมาไม่เหลือเศษกระดูกเลยติ่งเนื้อธรรมดาไม่ได้น่ากลัวแต่ติ่งเนื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้ยามากชื่อปะการังกลายพันธุ์ระดับ0และระดับ3คุณภาพล้ำค่าพลังจิตวิญญาณ 3,156 คะแนนหมายเหตุหลังจากแมลงปะการังกลายพันธุ์ไม่มีแรงพออยากเข้ามาใกล้ระวังแมลงจะฆ่าช้างมากขึ้นปะการังชนิดนี้มีขนาดเพียงมดเท่านั้นและยังมีระดับที่ต่ำมากแต่ก็มีมากเกินไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของมันตราบเท่าที่พวกมันเข้ามาใกล้เฮนี่คือแมลงปะการังกลายพันธุ์งูทะเลนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน้อย1ระดับและมันหายไปในพริบตาและมันไม่มีทางต้านทานเหวินจ้านอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าและทุกคนก็เกือบจะเหมือนเดิมและพวกเขาก็ตกใจเล็กน้อยอย่าเพิ่งลงไปนะทุกคนไปตกปลาปะการังบนเรือกันเถอะโอเฉาเทียนออกคำสั่งโดยตรงไม่มีทางแมลงปะการังกลายพันธุ์นี้น่ากลัวเกินไปแม้ว่าจะได้รับพรจากเต่าทองและวิญญาณสีม่วงแต่ก็ไม่อาจหยุดมันได้ท้ายที่สุดแล้วทักษะล่อเต่าลึกลับก็ต้องการการสนับสนุนทางจิตวิญญาณเช่นกันภายใต้การกัดของแมลงปะการังกลายพันธุ์หนาแน่นล่อเต่าลึกลับอาจอยู่ได้เพียงไม่กี่นาทีเข้าใจ WUAOE และคนอื่นๆพยักหน้าจากนั้นภายใต้การนำของโอเฉาเทียนคนกลุ่มหนึ่งพากันออกไปทีละคนทุกคนหยิบเบ็ดตกปลาออกมาและเริ่มตกปลาแม้ว่าความเร็วจะช้าลงแต่ชัยชนะก็ปลอดภัยโอเฉาเทียนไม่ตระหนี่เกี่ยวกับการตกปลาเขาออกเดินทางด้วยกันแต่เช้าและขณะล่องเรือในทะเลเขาสอนคนอื่นๆถึงวิธีตกปลาทักษะการตกปลาของกลุ่มของพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์เมื่อเทคนิควังฉีถูกเปิดใช้งานที่ใดก็ตามที่มีแสงสีทองแข็งแกร่งที่สุดผลปะการังก็จะมากที่สุดดังนั้นโอเฉาเทียนจึงปล่อยให้เรือประมงโคลนนำทุกคนเข้ามาใกล้โดยตรงแต่บริเวณที่มีผลปะการังก็เป็นสถานที่ที่มีปะการังกลายพันธุ์มากที่สุดเช่นกันเนื่องจากว่ากันว่าผลไม้ปะการังเหล่านี้เป็นเหยื่อเมื่อพวกมันมีสีขาวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหล่านั้นที่ถูกดึงดูดโดยผลไม้ปะการังนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะกลายเป็นอาหารของแมลงปะการังกลายพันธุ์ชื่อผลไม้ปะการังระดับ1คุณภาพหายากพลังจิตวิญญาณ 10,000 แต้มหมายเหตุผลของปะการังกลายพันธุ์อุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อได้และจะได้ผลดีที่สุดเมื่อรับประทานในช่วงระยะเวลาเสริมสร้างผลทางจิตวิญญาณอันล้ำค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้นี้เป็นสมบัติที่ดีที่สุดที่หลายๆคนสามารถหวังได้แต่ในขณะนี้โอเฉาเทียนและคนอื่นๆสามารถจับปลาได้อย่างง่ายดายตกไปอยู่ในมือของโอเฉาเทียนและคนอื่นๆทีละคนแต่เมื่อจับปะการังได้มากเกินไปแมลงปะการังกลายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับการแทงรังแตนโอเฉาเทียนจะปล่อยให้ร่างโคลนเรือประมงเปลี่ยนสถานที่โดยเร็วที่สุดเนวสันเขานี้ใหญ่มากไม่จำเป็นต้องอยู่จุดเดียวตลอดเวลาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเปลี่ยนสถานที่แห่งเดียวด้วยการยิงต้นไม้อยากจะเงียบแต่ลมก็ยังพัดต่อไปฉันคงทอดโคลนเรือประมงได้เพียงเพราะว่ามันแวววาวมันดึงดูดสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอไม่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังจับตาดูโอเฉาเทียนและคนอื่นๆคราวนี้พวกเขากำลังจับตาดูพวกเขาจากทีมจากเกาะไปซิงทีมนี้มีทั้งหมด12คนชาวประมงใหญ่9ระดับ9คนและชาวประมงระดับ1 3คนดูอ่อนแอกว่าทีมที่เจอเมื่อครั้งที่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยทีมนี้เป็นทีมอัจฉริยะจากเกาะไปซิงแต่ละคนสามารถก้าวกระโดดและท้าทายการดำรงอยู่ได้ซึ่งทรงพลังมากเกาะไบเอ็กซิงประกอบด้วยเกาะที่ถูกระงับจำนวน100เกาะจุดแข็งของเกาะที่ถูกระงับเหล่านี้จะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอและคนทั้ง12คนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกาะไปซิงมันคล้ายกับสถานะของโอเฉาเทียนและคนอื่นๆบนเกาะบิ๊กดิปเปอร์
ผู้นำชื่อเซี่ยฉิงงอซึ่งเป็นกัปตันทีมนี้และอีก2คนเตียวทรงเป็นรองกัปตันคือหวังหูและหลี่จือฉันเห็นเซี่ยฉิงงอพูดดังๆทุกคนหากคุณต้องการสำรวจทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดจำเป็นต้องมีเรือเหาะที่ทรงพลังเมื่อคุณได้พบมันแล้วคุณต้องไม่พลาดหวังหูก็พยักหน้าและกล่าวว่ากัปตันพูดถูกเรือรบสีทองลำนี้มีความพิเศษมากและเป็นเรือสมบัติที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนคนอื่นๆก็เห็นด้วยและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดแอบดูเรือประมงโคลนของโอเฉาเชียนในความเป็นจริงเหตุผลหลักก็คือโอเฉาเชียนเพิ่งเข้าสู่ถนน12ดาวและชื่อเสียงของเขาก็ไม่ชัดเจนคนเหล่านี้ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของโอเฉาเชียนและคนอื่นๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงกล้าได้กล้าเสียหลังจากพูดคุยกันสั้นๆพวกเขาก็เริ่มดำเนินการและภายใต้การนำของเซี่ยเฉิงพวกเขาก็สังหารโอเฉาเชียนและคนอื่นๆโดยตรงด้วยจิตวิญญาณที่ถูกครอบงำคนเหล่านี้ก็เหมือนกับปลาในน้ำมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เท่านั้นอูเซาเทียนก็ค้นพบพวกเขาพร้อมที่จะสู้โอเฉาเชียนหยิบไทเกอร์โซไนออกมาและปืนใหญ่อากาศของโคลนเรือประมงก็มุ่งเป้าไปที่คนที่สังหารพวกเขาเช่นกันทำอีกได้ไหมฉันคันมือแล้ว WUAOE และคนอื่นๆต่างตื่นเต้นกันมากโหโหเรือประมงโคลนเป็นผู้นำในการปลอกกระสุนอย่างไรก็ตามคราวนี้ศัตรูได้เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานและมีความยืดหยุ่นมากจนสามารถหลีกเลี่ยงระเบิดทางอากาศจากการเลเซอร์ได้และไม่ได้เลือกที่จะต่อต้านอย่างหนักเซี่ยฉิงงอและคนอื่นๆตระหนักมานานแล้วถึงธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาของโคลนเรือประมงดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมที่จะมันพวกเขาจะไม่ได้รับมันได้อย่างไรผู้คนไม่ได้อ่อนแอแค่ฝึกฝนกับพวกเขาโอเฉาเชียนโบกมือของเขาทำให้เรือประมงโคลนหดตัวที่กำบังป้องกันเผยให้เห็นดาดฟ้าและเตรียมพบกับศัตรูบนดาดฟ้าค่ะหลังจากที่เซี่ยฉิงงอและคนอื่นๆเข้ามาใกล้พวกเขาไม่ได้พูดอะไรแต่โจมตีโดยตรงสายฟ้าแลบวาบเข้ามาและเซี่ยเฉิงถือดาบยาวแทงเข้าที่หน้าอกของโอเฉาเชียนด้วยสีหน้ายินดีเพียงว่าเขาเพิ่งแสดงรอยยิ้มและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเป็นไปไม่ได้เซี่ยเฉิงอุทานว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เจาะการป้องกันของโอเฉาเชียนฮะแสงดาบกระพริบและเมื่อเซี่ยเฉิงอุทานออกมาโอเฉาเชียนก็ฟันผ่านไปแล้วแสงไฟฟ้ากระพริบอีกครั้งและเซี่ยเฉิงก็หายตัวไปในที่เดิมความเร็วนั้นน่าทึ่งมากจนการโจมตีของโอเฉาเชียนพลาดไปโดยไม่คาดคิดถือน่าสนใจโอเฉาเชียนอดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจความเร็วของคู่ต่อสู้นั้นค่อนข้างคาดไม่ถึงจริงๆแน่นอนว่าจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้กำลังเพิ่มความเร็วแม้ว่าการโจมตีจะไม่รุนแรงมากนักแต่ความเร็วก็รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเขาโจมตีคนอื่นเขาอาจจะทำสำเร็จแต่การจัดการกับบุคคลนี้ค่อนข้างช้าตายฉันหลังจากที่เซี่ยเฉิงหลีกเลี่ยงมีดของโอเฉาเชียนเขาก็หันกลับมาอีกครั้งโดยไม่เต็มใจที่จะแทงที่หัวของโอเฉาเชียนด้วยกำลังทั้งหมดของเขาแต่คราวนี้โอเฉาเชียนเตรียมพร้อมแล้วในขอบเขตของนักตกปลาตัวใหญ่ระดับที่8พลังการต่อสู้ของนักตกปลาระดับ8ปะทุขึ้นในทันทีและความเร็วและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทันทีหลายเท่าคุณเลือกคู่ต่อสู้ผิดแล้วเสียงดังก้องอยู่ในหูของเซี่ยเฉิงและก่อนที่เขาจะได้ตอบสนองเขาก็รู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่โจมตีเขานี่คือโอเฉาเชียนฟันอย่างเจ็บแสบที่เอวของเขาถ้าไม่ใช่เพราะพลังป้องกันที่แข็งแกร่งของชุดต่อสู้ของเขาเขาอาจจะถูกตัดออกเป็น2ส่วนแต่ด้วยการตัดแบบนี้ชุดรบก็แทบจะขาดเป็นชิ้นๆอะไรเซี่ยเฉิงกรีดร้องออกมาโดยตรงและปฏิกิริยาต่อไปของเขาก็เกินความคาดหมายของโอเฉาเชียนหลังจากบินกลับหัวไปหลายสิบเมตรเขาก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปโดยไม่ลังเลล่าถอยหลังจากค้นพบการสูญเสียเซี่ยเฉิงก็ออกคำสั่งให้ล่าถอยโดยตรงคนอื่นๆก็ใช้วิธีของตัวเองวิ่งเร็วกว่าคนอื่นๆแต่อูอาโออีและคนอื่นๆกลับไม่เก่งกันเพราะกล้าทำแล้วคิดจะถอยจึงเป็นไปไม่ได้ทุกคนโผล่ออกมาในทันทีการเคลื่อนไหวของยุนดูอ้วนั้นเร็วที่สุดดาบ2เล่มของทูตจักรวรรดิแสง2สายกระพริบและมีคนหนึ่งถูกฆ่าตายก่อนจากนั้น WUAOE และชาวซิงยูก็ฆ่าคนไปคนละคนจากนั้นก็เกิดสงครามกลางเมืองซึ่งโผล่ออกมาเต็มกำลังสังหารคู่ต่อสู้ที่กำลังจะหลบหนีได้สำเร็จในท้ายที่สุดมี12คนเข้ามาในการต่อสู้ครั้งนี้และ4คนถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้าไม่ใช่เพราะแผนการของโอเฉาเทียนที่จะอารมณ์เสียทุกคนและเขาไม่ปล่อยให้ AKA เลียนเทงดำเนินการฉันเกรงว่าจะมีคนยังคงอยู่อีกมากในตอนท้ายของการต่อสู้โอเฉาเทียนขอให้ผู้คนทำความสะอาดสนามรบจากนั้นจึงเคลื่อนตัวไปพร้อมกับทุกคนอย่างรวดเร็วพระเจ้าของฉันผู้คนในเกาะไปซิงล้มเหลวจริงๆและเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วทีมนี้แข็งแกร่งเกินไปการต่อสู้ครั้งนี้ก็ตกไปอยู่ในสายตาของผู้คนมากมายบางคนมองเห็นเส้นทางของการต่อสู้ครั้งนี้ผ่านการตรวจจับวิญญาณและเจ้านายสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้ถอนตัวทีมนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยั่วยุได้หลายคนที่มีความคิดแบบเดียวกันในการทำเรือประมงโคลนเริ่มเลือกที่จะล่าถอยหลังจากได้เห็นความแข็งแกร่งของโอเฉาเชียนและคนอื่นๆพวกเขาก็รู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกันโชคดีที่พวกเขาไม่ใช่คนแรกที่ทำสิ่งนี้เมื่อเห็นโอเฉาเชียนและคนอื่นๆจากไปก็ไม่มีใครกล้าตามทัน